ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องวิชาลับแห่งเซียนบัญชาของเจียงรั่วเซียนคือสั่งให้สิทธิผู้กล้าแห่งวังหยุนนำทัพไปที่ชายแดนชายแดนตอนนี้สงบมานานแล้วไม่มีผู้รุกรานจากจักรวาลตะวันตกบุกรุกจักรวาลตะวันออกนอกเหนือไปจากนั้นสงครามระหว่างสารสวรรค์บูนพาและสารสวรรค์ต้าฉินก็ไม่ได้เกิดขึ้นในชายแดนการย้ายกองทัพไปยังเขตแดนนี้มันหมายความว่ายังไงกันเจียงรั่วเซียนโบกมือเพื่อห้ามไม่ให้ขุนนางคัดค้านเจียงรั่วเซียนกล่าวขึ้นอีกครั้งแน่นอนว่ากองทัพย่อมมีประโยชน์โดยเฉพาะกองทัพของสารสวรรค์บุรพาซึ่งมีพลังท้าทายสวรรค์แต่ด้วยระดับของข้ากับหญิงกลยุทธ์จำนวนคนกลับไม่มีบทบาทหน้าที่ตัดสินชี้ขาดอีกต่อไปสงครามครั้งนี้เป็นสงครามระหว่างสารสวรรค์บูนพาและสารสวรรค์ต้าฉินแต่ก็ยังเป็นสงครามระหว่างข้าและหญิงอีกด้วยถ้าหากข้าพ่ายแพ้ต่อให้เรามีกองทัพขนาดใหญ่ขึ้นสักสิบเท่ากองทัพของสารสวรรค์บูรพาก็ยังต้องพ่ายแพ้อยู่ดีในทางกลับกันถ้าหากข้าเป็นฝ่ายชนะสารสวรรค์ต้าฉินก็จะถูกทำลายโดยไม่ต้องลงมือจู่โจมเลยคำพูดของเจียงรั่วมีเหตุผลหรือไม่แน่นอนว่าย่อมต้องมีเพราะเรื่องนี้เป็นความจริงเมื่อระดับฐานพลังสูงถึงระดับหนึ่งกลยุทธ์จำนวนคนก็ไร้ความหมายยกตัวอย่างเช่นสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนพวกเขาได้รับผลประโยชน์จากยุคเปิดศักราชพวกเขาทั้งสิบคนก้าวเข้าสู่ขอบเขตเทพเพียงแต่ว่าพวกเขาเป็นเทพระดับล่างที่พบเห็นได้ทั่วไปนั่นก็คือมนุษย์เทพระยะห่างระหว่างพวกเขากับเจียงรั่วเซียนจึงไม่สามารถชดเชยด้วยจำนวนได้ไม่ว่าจะมีสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนเป็นพันคนหรือล้านคนเมื่ออยู่ต่อหน้าเจียงรั่วเซียนพวกเขาล้วนอ่อนแอเปราะบางสำหรับเจียงรั่วเซียนแล้วการสังหารสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนสิบคนช่างง่ายดายมากไม่แตกต่างใดมากนักมาลองอุปมาอีกอย่างหนึ่งในช่วงเวลาเพียงกว่าร้อยปีสารสวรรค์บูรพาสร้างหลักฐานมาจนถึงตอนนี้ได้ไม่ใช่เพราะพลังจากกองทัพของสารสวรรค์บูรพาเท่านั้นเป็นแม่ทัพฉีหลิงที่มีพลังบดขยี้จักรวาลต่างหากยกตัวอย่างเช่นแดนเซิงกวงก่อนสงครามฉีหลิงเพียงลำพังก็กวาดล้างยอดฝีมือชั้นนำในแดนเซิงกวงจนเกือบหมดแล้วหลังจากยอดฝีมือเหล่านี้ถูกกวาดล้างคนที่เหลือก็ไม่ต่างอะไรกับหมูหมากาก่ายในตอนนี้ถึงชีหลิงจะเป็นผู้บัญชาการตัวเปล่าแต่เขาก็ยังบีบบังคับให้แดนเซิงกวงยอมจำนนได้เพราะชีหลิงมีพลังที่จะบดขยี้จักรวาลนั่นเองสำหรับสารสวรรค์บูรพาแล้วกองทัพไม่อาจจะอยู่โดยปราศจากมันได้เนื่องจากเกี่ยวพันกับหน้าตาความแข็งแกร่งโดยผิวเผินและอื่นๆแต่ในการต่อสู้ระหว่างสารสวรรค์บูนพาและสารสวรรค์ต้าฉินผลลัพธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองทัพของใครแข็งแกร่งกว่ากันถ้าหากเจียงรั่วเซียนเป็นฝ่ายชนะสารสวรรค์ต้าฉินก็จะถูกทำลายโดยไม่ต้องลงมือจู่โจมถ้าหากเจียงรั่วเซียนพ่ายแพ้สารสวรรค์บูรพาก็จะถูกทำลายจากโลกใบนี้เช่นกันราชินีแน่นอนว่าคำพูดของท่านย่อมมีเหตุผลแต่ข้าไม่เข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งท่านส่งกองทัพไปที่ชายแดนด้วยจุดประสงค์ใดกันแน่ขอรับขุนนางทั้งหลายกล่าวถามขึ้นสิ่งนี้ไม่ใช่การตั้งคำถามกับเจียงรั่วเซียนแต่พวกเขามีข้อสงสัยเช่นนี้อยู่ในใจจริงๆภารกิจที่เกี่ยวพันกับความอยู่รอดของสารสวรรค์บูนพาเจียงรั่วเซียนกล่าวขึ้นส่วนเรื่องภารกิจนางกลับไม่ได้กล่าวถึงขุนนางพลเรือนและทหารยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยแต่ในที่สุดก็ไม่มีผู้ใดกล่าวถามพวกเขารับใช้สารสวรรค์บูรพาเนิ่นนานพวกเขาเข้าใจอุปนิสัยของเจียงรั่วเซียนเช่นกันควรรู้ว่าเจียงรั่วเซียนเคยบอกเอาไว้แล้วส่วนเรื่องที่สงสัยในเมื่อนางไม่ได้คิดริเริ่มที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ถึงพวกเขาจะถามเจียงรั่วเซียนก็คงไม่กล่าวอยู่ดีครึ่งชั่วโมงต่อมาเสียงดังขึ้นจากสารสวรรค์บูนพาดังก้องไปทั่วทั้งจักรวาลตะวันออกหนึ่งเดือนหลังจากนี้เจียงรั่วเซียนจะเผชิญหน้ากับซือหวงแห่งสารสวรรค์ต้าฉินบนยอดเขาจิ่วต้วนในแดนสวรรค์ข่าวนี้สร้างความโกลาหลอย่างคาดไม่ถึงเนื่องจากผู้ใดจะรู้ว่าสงครามครั้งนี้เป็นยิ่งกว่าการต่อสู้ระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงในขณะเดียวกันก็ยังตัดสินว่าสารสวรรค์บูนพาหรือสารสวรรค์ต้าฉินที่จะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนว่าหญิงตอบตกลงนัดหมายของเจียงรั่วเซียนหากไม่มาตามนัดสงครามครั้งนี้ก็ย่อมจบลงโดยไม่มีปัญหาหลังจากนั้นอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสียงของหญิงดังขึ้นมาจากแผ่นดินเทียนซิงข้าย่อมต้องมาตามนัดหมายอยู่แล้วเนื่องจากหญิงตอบตกลงจึงทำให้ผู้คนทั่วทั้งจักรวาลตะวันออกเริ่มตั้งตารอคอยไม่มีจักรพรรดิในสารสวรรค์บูนพาเนื่องจากจักรพรรดิหยุนชิงเหยียนได้สิ้นชีพลงเมื่อ100ปีก่อนเพราะฉะนั้นเจียงรั่วเซียนจึงกลายเป็นผู้ปกครองของสารสวรรค์บูนพาสงครามระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงจะตัดสินรูปแบบของทั่วทั้งจักรวาล
เจียงรั่วเซียนเป็นคนหุนหันพลันแล่นพลังของสารสวรรค์บูนพาสูงกว่าสารสวรรค์ต้าฉินโดยสิ้นเชิงถ้าหากเริ่มสงครามแห่งอาณาจักรทันทีสารสวรรค์บูนพาก็จะมีอัตราเป็นฝ่ายชนะสูงขึ้นเรื่องเช่นนี้ไม่จำเป็นหรอกถึงแม้ว่าสารสวรรค์บูรพาจะแข็งแกร่งแต่ก็ยากที่จะต่อสู้กับสี่มือด้วยสองหมัดอย่าลืมว่าแดนเต๋าและแดนพุทธต่างก็อยู่ฝ่ายเดียวกับสารสวรรค์ต้าฉินถ้าหากเริ่มสงครามสารสวรรค์แดนเต๋าและแดนพุทธย่อมเข้าร่วมเป็นแน่แต่ถ้าหากเป็นการตัดสินใจระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงแดนเต๋าและแดนพุทธย่อมไม่เข้าร่วมเราต้องพิจารณาถึงจุดหนึ่งระหว่างฐานพลังของเจียงรั่วเซียนและหญิงผู้ใดจะแข็งแกร่งยิ่งกว่ากันขณะที่หญิงตอบตกลงการต่อสู้ผู้คนทั่วทั้งจักรวาลก็เริ่มถกเถียงกันมีความคิดที่แตกต่างกันไปและเรียกได้ว่ามีเหตุผลแทบทุกความคิดแต่มีจุดหนึ่งที่แทบทุกคนเห็นด้วยนั่นคือสงครามครั้งนี้น่าจะเป็นเพียงแค่สงครามระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงเท่านั้นองสูงสุดแห่งแดนเต๋าและแดนพุทธะจะไม่ร่วมมือกับซือหวงเพื่อจัดการกับเจียงรั่วเซียนเหตุผลช่างแสนง่ายดายพวกเขาไม่อาจสูญเสียคนผู้นี้ไปได้ในสารสวรรค์บูนพาไม่มีผู้ใดที่จะช่วยได้เพราะเมื่อพวกเขาช่วยเจียงรั่วเซียนหญิงก็คงจะไม่อยู่เฉยแน่สงครามระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงจะตัดสินรูปแบบของจักรวาลสำหรับเซียนสวรรค์ธรรมดาอย่างเรานี่ถือเป็นจุดจบเพราะหากเกิดสงครามขึ้นจริงก็มีโอกาสที่จะทำลายทั้งจักรวาลมีคำพูดว่าเทพสู้กันผีน้อยรับเคราะห์สำหรับสารสวรรค์บูรพาและสารสวรรค์ต้าฉินแล้วเราก็คือผีน้อยคนอีกกลุ่มหนึ่งถอนหายใจด้วยความโล่งอกถึงสงครามระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงจะน่าสะพรึงกลัวแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายพวกเขาเพียงชั่วพริบตาเดียวก็ผ่านไปอีก20วันเหลืออีกแค่10วันกว่าจะถึงนัดหมายระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงณสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยความมืดตลอดทั้งปีจักรวาลตะวันตกมีเงาร่าง5สายมาถึงจักรวาลแห่งนี้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าพวกเขาก็คือหลีหลานจู่เทพสตรีเหยาชื่อซีหวงชีหลิงและเทียนเจ๋อโหยจากแดนเทพที่นี่แหละซีหวงกล่าวแผ่นศิลาสีหมึกทั้ง8แผ่นปรากฏอยู่ทางด้านหลังของนางนั่นคือแผ่นศิลาสยบมารพวกเขาทั้ง5คนมาที่นี่ตามคำแนะนำของแผ่นศิลาสยบมารผู้ปกครองแห่งเทพเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวท่ามกลางเราที่สามารถระดมพลังศรัทธาในสารสวรรค์บูนพาได้เช่นนั้นทั้งหมดคงต้องขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วซีห่วงเทพสตรีเหยาชื่อชีหลิงและเทียนเจ๋อโหยต่างมองหลีหลานจู๋หลีหลานจู๋พยักหน้าเล็กน้อยลูกธนูแหวกท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในดาราจากอันมืดมนกระแสน้ำวนที่น่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นในขณะนี้กลิ่นอายอันน่าพรั่นพรึงอีกนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากกระแสน้ำวนกลิ่นอายจากอีกโลกหนึ่งประกอบไปด้วยพลังแห่งอดีตชาติในจักรวาลตะวันออกเมื่อผู้ทรงอำนาจล้มลงเท่านั้นพลังแห่งความตายจะปรากฏขึ้นและวิญญาณของผู้ทรงอำนาจที่ร่วงหล่นจะถูกนำไปยังอีกโลกหนึ่งทว่าตอนนี้ผู้ปกครองแห่งเทพหลีหลานจูได้นำพลังแห่งอดีตชาติจากอีกโลกหนึ่งมาผ่านลูกธนูจักรพรรดิหยุนเราอยู่ที่นี่แล้วเทพสตรีเหยาชื่อกล่าวนี่คืออีกฟากฝั่งของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวที่ตัวเจ้าในอนาคตกล่าวถึงไม่ว่าเจ้าจะสามารถฟื้นคืนชีพได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวันนี้แล้วเมื่อสิ้นเสียงของเทพสตรีเหยาฉือในระยะทางอันห่างไกลจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทันใดนั้นจุดแสงสองจุดก็ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าจุดหนึ่งดูเหมือนดวงดาวจากระยะไกลและอีกจุดหนึ่งมืดสลัวเหมือนหิ่งห้อยเทพสตรีเหยาฉือซีหวงชีหลิงและหลีหลานจูในตอนนี้ต่างตัวสั่นอย่างไม่อาจควบคุมได้พวกนางสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของหยุนชิงเหยียนบนจุดแสงที่มืดสลัวราวกับหิ่งห้อยกลิ่นอายจะอ่อนกำลังมากมันเป็นเพียงกระแสความคิดสายหนึ่งของหยุนชิงเหยียนเท่านั้นทว่าถึงจะเป็นแค่กระแสความคิดแต่ก็ทำให้พวกเขามองเห็นความหวังในการฟื้นคืนชีพให้แก่หยุนชิงเหยียนไม่เจ้าห้ามทำเช่นนี้เจ้ากำลังท้าทายสวรรค์พวกเจ้าจะถูกสวรรค์ลงโทษหยุนชิงเหยียนเจ้าห้ามทำเช่นนี้เจ้าห้ามเหยียบข้าเพื่อฟื้นคืนชีพเจ้าห้ามทำเช่นนี้เป็นอันขาดเสียงของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราดังขึ้นจากจุดแสงที่มีลักษณะราวกับดวงดาวพร่างพรายมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแค้นใจในคราวเดียวกันหยุนชิงเหยียนไม่สนใจเพราะเขาเคยมอบโอกาสให้แก่ผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราถ้าหากหลังจากเขาฟื้นคืนชีพผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราเลือกที่จะเลื่อนขึ้นสู่แดนเทพแทนที่จะกลืนกินจักรวาลตะวันออกหยุนชิงเหยียนย่อมใช้ผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราเป็นหินรองเท้าเพื่อการฟื้นคืนชีพไม่ได้แน่แต่เป็นเพราะความทะเยอทะยานของหมาป่าผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราเขาคิดจะสั่งเว้ยจักรวาลตะวันออกเพื่อเติมเต็มของปรารถนาของตนเอง
ควรรู้ว่าการฟื้นคืนชีพของผู้ปกครองศักดิ์แดนดาราด้วยพลังศรัทธาจะมาถึงฐานพลังอันน่าพรั่นพรึงเจตจำนงเหนือล้ำกว่าผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนแม้จะเป็นซีหวงและหญิงก็ไม่ใช่คู่ประมือของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราอีกต่อไปในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากเขามีเจตนาที่จะทำร้ายจักรวาลตะวันออกก็คงจะเป็นภัยต่อทั่วทั้งจักรวาลจักรพรรดิหยุนตอนนี้ข้าจะสร้างร่างเนื้อใหม่ให้เจ้าเมื่อลีรานจูกล่าวนางก็ระดมพลังชีวิตและพลังศรัทธาจากสารสวรรค์บูนพาในมิติอันว่างเปล่าเงาร่างเลื่อนลอยปรากฏให้เห็นอยู่รางๆจนสามารถรู้สึกได้ว่านี่คือเงาร่างของจักรพรรดิหยุนเมื่อเวลาผ่านพ้นไปขณะที่พลังแห่งอดีตชาติและพลังศรัทธายังคงผสานเข้าด้วยกันต่อไปเงาร่างที่ไม่ชัดเจนก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนสามารถมองเห็นโครงหน้าและเส้นผมยาวสยายที่ห้อยจรดเอวกับหน้าอกทั้งสองข้างเพียงชั่วพริบตาเดียวก็ผ่านไปอีก3วันแล้วร่างของหยุนชิงเหยียนก็เกิดเป็นร่างสมบูรณ์แล้วแต่ก็ยังเลือนรางอยู่มากและให้ความรู้สึกราวกับภาพสะท้อนในน้ำเทียนเจอโยเดินออกมาในตอนนี้เขาขยับนิ้วแล้วก็มีขวดหยกขวดหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยของเหลวที่แผ่พลังชีวิตปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือนี่คือวารีชำระพักทั่วทั้งดาราจักรสามารถสกัดวารีชำระพักมาได้เพียงหยดเดียวเท่านั้นภายใต้การควบคุมของเทียนเจอโหวารีชำระพักกลายเป็นหมอกนับไม่ถ้วนอบล้อมเงาของหยุนชิงเหยียนเอาไว้ขณะที่วารีชำระพักค่อยๆซึมซาบเข้าไปหยุนชิงเหยียนซึ่งเดิมทีดูเหมือนเงาสะท้อนในน้ำกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและร่างเนื้อก็ค่อยๆเปลี่ยนจากภาพลวงตาไปสู่ความเป็นจริงเมื่อวารีชำระพักหมดขวดร่างสมบูรณ์ของหยุนชิงเหยียนก็ปรากฏต่อหน้าทุกคนร่างเนื้อที่สร้างขึ้นจากการผสานพลังแห่งอดีตชาติพลังศรัทธาและวารีชำระพักช่างสมบูรณ์แบบจริงๆชีหลิงอดไม่ได้ที่จะชื่นชมจากด้านข้างร่างเนื้อของหยุนชิงเหยียนสมบูรณ์แบบอย่างถึงที่สุดเหนือกว่าร่างเซียนและร่างศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่เคยรู้จักถ้าหากหยุนชิงเหยียนสามารถฟื้นคืนชีพได้สำเร็จด้วยร่างกายนี้คาดการได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะก้าวถึงจุดสูงสุดอย่างที่ไม่มีใครเคยไปถึงมาก่อนโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเสียงดังที่สั่นสะเทือนวิญญาณดังก้องอยู่ในใจของทุกคนแม้แต่ลีหลานจูซีห่วงและเหยาชื้อต่างก็รู้สึกปั่นป่วนอยู่ในใจเสียงดังราวกับระฆังสวรรค์กระทบวิญญาณของผู้คนทันทีไม่ว่าจะมีสถานะสูงส่งสักเพียงใดฐานพลังแข็งแกร่งสักแค่ไหนแต่พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความเล็กจ้อยของตนเองตามสัญชาตญาณจู่ๆโลกที่พวกเขาอยู่อาศัยก็พลันบิดเบี้ยวห้วงมิติและการเวลาถูกรบกวนและกลับกลายเป็นผิดปกติหรือนี่ก็คือดวงชะตาในตำนานชีหลิงอดไม่ได้ที่จะอ้าปากค้างดวงตาคู่โตปรากฏในความว่างเปล่าเหนือศีรษะของพวกเขาแม้แต่หลีหลานจูซีหวงและเทพสตรีเหยาชื่อไม่สามารถจ้องมองดวงตาเหล่านี้ได้สีหน้าของพวกเขาเคร่งครึมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนอุปสรรคใหญ่หลวงในการฟื้นคืนชีพของหยุนชิงเหยียนคือดวงชะตาและตอนนี้ดวงชะตาก็มาถึงแล้วเราจะทำตามแผนลีรานจูเป็นฝ่ายกล่าวขึ้นก่อนเหยาชือเจ้าแปลงกายเป็นสวรรค์แล้วถ่วงเวลาให้จักรพรรดิหยุนลีรานจูมองเทพสตรีเหยาชือได้เทพสตรีเหยาชือกลายเป็นสวรรค์ขอทันทีสวรรค์อันยิ่งใหญ่ปกคลุมไปทั่วทั้งโลกทันทีแต่นางไม่ได้ต่อต้านดวงชะตาทว่าสร้างกำแพงเพื่อแยกหยุนชิงเหยียนออกจากดวงชะตาสำหรับพวกเขาแล้วดวงชะตาช่างไรเทียมทานหากพวกเขาคือขอบเขตตี้ดวงชะตาคือขอบเขตเทียนหากพวกเขาคือขอบเขตบรรพชนรุ่นแรกดวงชะตาคือขอบเขตการดำรงอยู่ต้องห้ามดวงชะตาแข็งแกร่งกว่าพวกเขามากดังนั้นพวกเขาจะไม่เผชิญหน้ากับดวงชะตาซึ่งหน้าเพราะไม่ต่างอะไรจากรนหาที่ตายแต่ดวงชะตาไม่ได้มีอำนาจทุกอย่างอย่างน้อยก็ไม่สามารถโจมตีผู้คนได้ตามต้องการเนื่องจากทุกคนต่างมีดวงชะตาของตนเองการที่ดวงชะตาก็ผลีผลามเข้าข้างผู้คนเท่ากับเป็นการเปลี่ยนดวงชะตาของคนอื่นทางอ้อมการดำรงอยู่ของดวงชะตาจะบังคับให้ทุกสรรพชีวิตปฏิบัติตามกฎและบัญชาในโลกอีกทั้งในการบีบบังคับผู้อื่นนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือบังคับตนเองเสียก่อนซีหวงเจ้าเตรียมตัวให้ดีพร้อมลงมือได้ทุกเมื่อหลี่หลานจูมองซีหวงได้ซีห่วงพยักหน้าแล้วแผ่นศิลาสยบมันทั้ง8แผ่นก็ปรากฏขึ้นทางด้านหลังของนาชีหลิงดูแลเทียนเจ๋อด้วยพวกเจ้าทำหน้าที่ผนึกโลกแห่งนี้และห้ามไม่ให้ผู้ใดเหยียบย่างเข้ามาลีหลานจูมองพวกเขาทั้งสองคนได้ชีหลิงและเทียนเจ๋อโหยต่างพยักหน้าสมควรกล่าวว่าการที่ลีหลานจูออกคำสั่งให้ซีหวงและคนอื่นๆไม่ใช่เพราะสถานะของนางเหนือกว่าซีหวง
พราะหลี่หลานจูเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการมากที่สุดท่ามกลางพวกเขาแล้วหลี่หลานจูเคยเป็นผู้ปกครองแห่งเทพและนางก็เคยควบคุมเทพเซียนทั้งหมดมาก่อนในช่วงรุ่งเรืองที่สุดของซีห่วงเทพสตรีเหยาฉือและคนอื่นๆฐานพลังและสถานะของพวกนางก็ไม่ได้ไปกว่าหลี่หลานจูเลยแต่พวกนางเคยเป็นผู้บัญชาการชั้นเลวและพวกนางก็ค่อนข้างอ่อนด้อยในเรื่องการวางแผนและจัดการเรื่องทั้งหมดจักรพรรดิหยุนทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ว่าจะสามารถฟื้นคืนชีพได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าแล้วลี่หลานจูตรวจสอบกระแสความคิดของหยุนชิงเหยียนอีกครั้งหยุนชิงเหยียนไม่ตอบเพราะดวงชะตาได้มาถึงแล้วหากเขาทำกลิ่นอายรั่วไหลออกไปตอนนี้มีโอกาสมากที่เขาจะถูกดวงชะตากำจัดทันทีในเวลาต่อมาหยุนชิงเหยียนกำลังหลอมรวมวิญญาณของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราหยุนชิงเหยียนคิดจะฟื้นคืนชีพในนามของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราอย่างน้อยก็ให้ดวงชะตาคิดว่าไม่ใช่หยุนชิงเหยียนที่ฟื้นคืนชีพแต่เป็นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราการฟื้นคืนชีพไม่ได้หมายความว่าต้องกระทำการต่อต้านสวรรค์เสมอไปไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่ฟื้นคืนชีพจะนำไปสู่การแทรกแซงของดวงชะตายกตัวอย่างเช่นถ้ามีมดปลวกตัวหนึ่งตายไปเซียนสวรรค์ธรรมดาก็สามารถฟื้นคืนชีพให้แก่มดปลวกตัวนั้นได้แล้วตามหลักทฤษฎีแล้วนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตมิหนำซ้ำยังเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกมดปลวกอีกต่างหากทว่าดวงชะตากลับไม่หยุดยั้งระหว่างเซียนสวรรค์และมดตัวหนึ่งมีความแตกต่างเยี่ยงเมคาและโคลนตอมอระหว่างสวรรค์และโลกจักรวาลตะวันออกเป็นจักรวาลแห่งการคัดสรรมาแต่กำเนิดสำหรับพวกมดปลวกและเซียนสวรรค์เป็นเทพผู้มีอำนาจไร้ที่สิ้นสุดที่สามารถปกครองเหล่าเทพเหล่าเทพพอย่อมสามารถตัดสินความเป็นความตายของพวกมดปลวกได้นี่ก็คือดวงชะตาจำพวกหนึ่งแต่ดวงชะตาเช่นนี้จะตัดสินชี้ขาดตามความพึงพอใจของเซียนสวรรค์แต่ถ้าหากเป็นมดปลวกที่ฟื้นคืนชีพปลวกหรือเซียนสวรรค์ที่ฟื้นคืนชีพเซียนสวรรค์ในระดับขั้นเดียวกันนี่คือการต่อต้านสวรรค์ในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นการก้าวก่ายดวงชะตาย่อมไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองภายใต้บัญชาที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากการดำรงอยู่ต้องห้ามสามารถฟื้นคืนชีพมนุษย์ได้ตามใจก็สามารถฟื้นคืนชีพเซียนสวรรค์ธรรมดาได้ตามใจเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือสิทธิ์ของการดำรงอยู่ต้องห้ามสำหรับมนุษย์และเซียนสวรรค์ธรรมดาที่การดำรงอยู่ต้องห้ามฟื้นคืนชีพให้การดำรงอยู่ต้องห้ามก็คือตัวตนอันมีอำนาจไร้ที่สิ้นสุดในเมื่อเป็นตัวตนอันมีอำนาจไร้ที่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าเขาสมควรจะพอใจกับอภิสิทธิ์ที่ได้รับงั้นหรือเมื่อหยุนชิงเหยียนชุบชีวิตเจียงรั่วเซียนในตอนนั้นเหตุผลที่เขาถูกดวงชะตาแทรกแซงส่วนใหญ่ก็เพราะเหตุผล2ประการประการแรกหยุนชิงเหยียนชุบชีวิตเจียงรั่วเซียนด้วยการย้อนการเวลาการย้อนการเวลาเทียบเท่าได้กับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรียกได้ว่านี่คือประวัติศาสตร์ที่เลือนหายไปนี่เป็นเรื่องที่ดวงชะตาไม่อาจต้านทานได้ประการที่2เป็นเพราะระยะห่างระหว่างหยุนชิงเหยียนกับเจียงรั่วเซียนไม่ห่างกันมากนักถ้าหากหยุนชิงเหยียนเป็นเซียนสวรรค์และเจียงรั่วเซียนเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาสามัญเช่นนั้นหยุนชิงเหยียนสามารถชุบชีวิตเจียงรั่วเซียนได้หมื่นครั้งแสนครั้งดวงชะตาย่อมแซงทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อหยุนชิงเหยียนชุบชีวิตเจียงรั่วเซียนสำเร็จเขาจึงถูกดวงชะตาขึ้นบัญชีดำเอาไว้กล่าวอีกในหนึ่งคือหยุนชิงเหยียนได้ต่อต้านสวรรค์ไปครั้งหนึ่งแล้วหากหยุนชิงเหยียนคิดจะท้าทายสวรรค์เป็นครั้งที่สองตามทฤษฎีแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะคราวนี้ดวงชะตาจะหยุดยั้งเขาทุกวิธีทางดังนั้นหากหยุนชิงเหยียนคิดจะฟื้นคืนชีพก็มีเพียงวิธีเดียวนั่นคือหลบซ่อนจากดวงชะตาและฟื้นคืนชีพในนามของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราผ่านไปไม่รู้กี่ปีเวลาและพื้นที่ว่างในดาราจักรที่หลี่หลานจูและคนอื่นๆคงอยู่กำลังถูกรบกวนแม้แต่หลี่หลานจูก็ไม่สามารถสัมผัสได้ว่าโลกภายนอกผ่านไปนานแค่ไหนแล้วไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานสักเพียงใดแล้วในที่สุดวิญญาณของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราก็ถูกหยุนชิงเหยียนหลอมรวมหากสัมผัสถึงกลิ่นอายย่อมพบว่ารู้ว่าผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราก็ยังเป็นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราเพียงแต่ว่าความนึกคิดกลับกลายเป็นหยุนชิงเหยียนใกล้จะถึงเวลาแล้วหยุนชิงเหยียนพึมพำอยู่ในใจหลังจากนั้นกระแสความคิดของหยุนชิงเหยียนเริ่มเติบโตขึ้นแล้วเริ่มกลืนกินพลังศรัทธาจากสารสวรรค์บุรพาเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงแค่กระแสความคิดสายหนึ่งแต่ภายในไม่กี่ลมหายใจวิญญาณเริ่มควบแน่นขึ้นณเวลานี้เทพสตรีเหยาฉือกระอักโลหิตคำโตร่างสสวรรค์ของนาง
ถูกบีบบังคับให้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์ทันทีความคิดแวบผ่านดวงตาขนาดมหึมาเหนือความว่างเปล่าวิญญาณของหยุนชิงเหยียนที่เพิ่งจะหลอมรวมเข้ากับกระแสความคิดกลายเป็นเท่าฐานเมื่อลีหลานจูและคนอื่นๆเห็นสถานการณ์เช่นนี้ม่านตาของพวกเขาก็พลันหดวูบพวกเขาเพียงแค่ทำสิ่งที่สามารถทำได้แต่พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเนื่องจากหยุนชิงเหยียนไม่ได้กล่าวกับพวกเขามาตั้งแต่ต้นจบๆพวกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้หยุนชิงเหยียนหลอมรวมวิญญาณของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราได้สำเร็จหรือไม่แน่นอนว่าหากสำเร็จก็ย่อมดีที่สุดถ้าหากไม่สำเร็จแล้วก็เช่นนั้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปหยุนชิงเหยียนคงหายไปจากโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์ถ้าจะพยายามสุดความสามารถเสียงของเทพสตรีเหยาชื่อเศร้าส้อยเล็กน้อยข้าใช้สวรรค์แยกจักรพรรดิหยุนออกจากดวงชะตาแต่พอกระแสความคิดของจักรพรรดิหยุนเริ่มแกร่งกล้าขึ้นเขาก็ถูกดวงชะตาพบเข้าเหตุผลที่ทำให้ดวงชะตารีบลงมือบีบให้เทพสตรีเหยาชื่อกลับคืนสู่ร่างมนุษย์เพราะมันพบกระแสความคิดของจักรพรรดิหยุนซีห่วงเวลาที่แน่นอนคงได้แต่ให้เจ้าตัดสินใจแล้วลี่หลานจูมองซีห่วงด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนที่ซีห่วงจะทันได้ตอบลี่หลานจูก็ลงมือแล้วเบื้องหลังของลี่หลานจูจูดช่องมิติพลังศรัทธาอีกมากมายนับไม่ถ้วนก็หอบซัดออกไปจากช่องมิติเมื่อถูกลีหลานจูกระตุ้นวิญญาณของผู้ปกครองศักดิ์แดนดาราก็จมหายเข้าไปในร่างของหยุนชิงเหยียนในตอนนี้พลังศรัทธานับไม่ถ้วนเองก็หลั่งไหลเข้าสู่ร่างของหยุนชิงเหยียนร่างเนื้อเช่นนี้เพิ่งจะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างแล้วสร้างอยู่บนร่างต้นของหยุนชิงเหยียนสิ่งที่เข้าสู่ร่างเนื้อคือวิญญาณของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราอย่างน้อยก็เป็นกลิ่นอายของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราตามหลักทฤษฎีแล้ววิญญาณและร่างเนื้อไม่สามารถผสานเข้าด้วยกันได้ดังนั้นในตอนนี้พลังศรัทธาอันน่าพรั่นพรึงจนไม่อาจคำนวณได้จึงจำเป็นต่อการหลอมรวมวิญญาณและร่างกายมีเพียงอาศัยพลังศรัทธาเท่านั้นจึงจะสามารถผสานพวกมันเข้าด้วยกันโดยไม่ทำร้ายวิญญาณและร่างกายลีหลานจูระมัดระวังเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดแล้วนางก็ไม่กล้าผ่อนคลายแม้แต่น้อยเพราะในตอนนี้หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาวิญญาณและร่างกายก็จะถูกทำลายทั้งยังมีซีห่วงที่ครอบงำกลิ่นอายและสมาธิจิตของเขากุญแจสำคัญในการฟื้นคืนชีพได้สำเร็จของหยุนชิงเหยียนคือการควบคุมของนางไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วทุกคนเพ่งสมาธิไปที่หยุนชิงเหยียนทันใดนั้นนิ้วมือข้างซ้ายของหยุนชิงเหยียนขยับเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งทั้งยังเป็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนแรงมากจนต้องใช้ปราณสัมผัสตรวจหาแต่ก็ทำให้ฉีหลิงและคนอื่นๆรอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแผนการของพวกเขาไม่มีปัญหาอะไรแผ่นศิลาสยบมันทั้ง8แผ่นที่อยู่ทางด้านหลังของซีห่วงกำลังหมุนด้วยความเร็วสูงนางเตรียมพร้อมมากการเคลื่อนไหวอาจเกิดได้ทุกเมื่อดวงตาคู่ยักษ์ย้ายยังคงอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาราวกับกำลังจับจ้องมาที่ร่างเนื้อของหยุนชิงเหยียนราวกับว่ากำลังตัดสินใจอะไรสักอย่างทำให้ผู้คนรู้สึกว่าจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวอาจก่อตัวได้ทุกเมื่อซีห่วงลงมือลีหลานจูตะโกนซีห่วงลงมือทันทีที่ลีหลานจูออกคำสั่งเพราะซีห่วงรับรู้ได้ถึงการลงมือของดวงชะตาเช่นกันแผ่นศิลาสยบมันทั้ง8แผ่นพุ่งออกมาทันทีราวกับไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการตั้งค่ายกลผนึก8รูปลักษณ์กดกำราบทุกสรรพสิ่งดวงตาคู่ยักย้ายถูกแผ่นศิลาสยบมันทั้ง8แผ่นโอบล้อมเอาไว้เฉียนคือท้องฟ้าคุณคือดินขั้นคือสายฟ้าสวินคือลมขันคือน้ำหลีคือไฟเจิ้นคือภูเขาตุ้ยคือทองซีห่วงขยับนิ้วไม่หยุดหย่อนขณะที่ค่ายกลผนึก8รูปลักษณ์ปรากฏขึ้นดวงตาซึ่งเปลี่ยนรูปจากดวงชะตาถูกกักขังเอาไว้ทันทีเหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงให้แก่ทุกคนบังเกิดขึ้นดวงชะตาถูกกักขังเอาไว้ดวงตาคู่ยักย้ายถูกกักขังอยู่ภายในแผ่นศิลาสยบมันทั้ง8แผ่นในตอนนี้แผ่นศิลาสยบมันทั้ง8แผ่นก่อตัวเป็นค่ายกลผนึก8รูปลักษณ์ดวงตาคู่ยักย้ายถูกกักขังเอาไว้ตรงกลางค่ายกลผนึก8รูปลักษณ์ดวงชะตาเอ๋ยเจ้ามีอำนาจอันไร้ที่สิ้นสุดอันดาดดื่นนี่หนำซ้ำยังเป็นเทพผู้ไร้เทียมทานอีกต่างหากเจ้าอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งเหนือสรรพชีวิตสูงส่งยิ่งกว่าจักรพรรดิดิมนุษย์สูงส่งยิ่งกว่าจักรพรรดิเสียนสวรรค์สูงส่งยิ่งกว่าการดำรงอยู่ต้องห้ามแม้แต่เหล่าเทพต่างก็ต้องปฏิบัติตามบัญชาของเจ้าแต่ก็เพราะด้วยเหตุนี้เองทำให้มีบางอย่างที่เหนี่ยวรั้งการปรากฏตัวของเจ้า
ร่างเนื้อของหยุนชิงเหียนลื่นลื่นแล้วสายตาแหลมคมของเขาก็ตวัดไปที่ดวงตาแห่งสวรรค์เหนือความว่างเปล่าหลังจากนั้นเงาร่างของหยุนชิงเหียนก็หายวับไปแล้วปรากฏตัวขึ้นตรงใจกลางของแผ่นศิลาสยบมันทันทีระยะห่างเป็นเส้นตรงจากดวงตาแห่งสวรรค์ไม่ถึง1เมตรข้ามักจะสงสัยมาโดยตลอดทุกครั้งที่ข้าข้ามผ่านห้วงมิติและการเวลาในอนาคตยามที่ข้าพบแผ่นศิลาสยบมารและทุกครั้งเขาจะบอกข้าเป็นพันๆครั้งว่าข้าจะต้องตามหาแผ่นศิลาสยบมารให้ครบมีเพียงทำเช่นนี้เท่านั้นจึงจะทำให้ไม่เกิดเรื่องน่าสลดใจอีกต่อไปกลายเป็นว่าแผ่นศิลาสยบมารเป็นเพียงสิ่งเดียวในโลกที่สามารถหยุดเจ้าได้อีกทั้งเจ้าเองก็เป็นมือมืดที่อยู่เบื้องหลังการทำลายล้างโลกเนื่องจากการปรากฏตัวของแผ่นศิลาสยบมารทำให้บัญชาและกฎต่างๆที่เจ้าควบคุมตกอยู่ภายใต้การคุกคามฉะนั้นเจ้าจึงต้องทำลายจักรวาลแห่งนี้หยุนชิงเหียนจ้องมองดวงตาคู่ยักย้ายในสายตาของหยุนชิงเหียนเต็มไปด้วยจิตสังหารเจ้าเองก็เคยกระตุ้นสงครามสังหารเทพมาหลายยุคสมัยแล้วเจ้าคิดจะยืมมือแดนเทพทำลายจักรวาลตะวันออกเพราะมีแต่คนจากจักรวาลตะวันออกเท่านั้นที่จะสามารถใช้แผ่นศิลาสยบมารได้หากผู้คนของจักรวาลตะวันออกดับสูญจนหมดเช่นนั้นเจ้าก็จะเป็นผู้ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงและไม่มีสิ่งใดมาหยุดยั้งเจ้าได้อีกใช่หรือไม่ถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่สามารถทำลายแผ่นศิลาสยบมารได้แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่สามารถใช้แผ่นศิลาสยบมารตายสิ้นถึงจะมีแผ่นศิลาสยบมารอยู่ก็ไม่มีประโยชน์สงครามสังหารเทพนั้นน่าเศร้าเกินไปจักรวาลตะวันออกที่ซึ่งทุกคนเป็นเหมือนมังกรและสามารถก้าวทันแดนเทพจะถูกกำจัดสิ้นถ้าหากไม่ใช่เพราะบุคคลลึกลับที่ปรากฏตัวขึ้นในภายหลังแล้วทำลายสะพานแห่งโชคที่เชื่อมโยงระหว่างจักรวาลตะวันออกและแดนเทพก็จะไม่มีจักรวาลตะวันออกอีกต่อไปแต่ถึงกระนั้นดวงชะตายังทิ้งเนื้อร้ายที่หลงเหลืออยู่ในจักรวาลตะวันออกนั่นคือแดนต้องห้ามแดนต้องห้ามเป็นแหล่งหลบภัยสำหรับพวกชั่วช้าสามัญของจักรวาลตะวันออกพวกชั่วช้าสามัญที่ทอนสจักรวาลตะวันออกในตอนแรกไม่ได้ถูกสังหารสิ้นเพราะการปกป้องของแดนโชคชะตาภัยคุกคามจากการทำลายล้างจักรวาลคือแดนต้องห้ามแต่ผู้ยุยงคือดวงชะตาทุกคนถูกเจ้าหลอกเสียแล้วทุกคนคิดว่าเจ้าเป็นเพียงแค่ร่างอวตารแห่งบัญชาร่างอวตารแห่งบัญญัติและดวงชะตาบริสุทธิ์ทุกคนมองข้ามเรื่องหนึ่งไปนั่นก็คือเจตจำนงของจักรวาลธรรมดาสามารถพัฒนาจนมีความคิดเป็นของตนเองได้ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลสรรพชีวิตและดวงชะตาเจ้าจะไม่สามารถบ่มเพาะจิตสำนึกของตัวเองได้อย่างไรหยุนชิงเหียนจ้องมองดวงตาตู่ยักย้ายบนท้องฟ้าเจ้าคงโกรธมากใช่ไหมเจ้าอยากจะเอากระบี่แทงข้าเป็นพันๆครั้งใช่หรือไม่น่าเสียดายที่เจ้าเป็นดวงชะตาอีกทั้งเจ้าก็ไม่สามารถลงมือกับข้าโดยไร้เหตุผลได้ข้าฟื้นคืนชีพด้วยความช่วยเหลือของวิญญาณผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราข้าจึงหลบซ่อนตัวจากสวรรค์ได้สำเร็จตอนนี้เจ้าไม่สามารถโจมตีข้าได้อีกต่อไปแล้วอารมณ์แบบเดียวกันก็ปรากฏกับหยุนชิงเหียนเช่นกันศัตรูตัวฉกาจของหยุนชิงเหียนคือดวงชะตาเพราะหนทางเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในอนาคตได้ก็คือทำลายดวงชะตาเสียมิฉะนั้นในอนาคตคงเหลือหยุนชิงเหียนเพียงผู้เดียวอยู่ในจักรวาลแห่งนี้สิ่งที่ต่างไปจากในอนาคตคือตอนนี้หยุนชิงเหียนรวบรวมแผ่นศิลาสยบมารได้8แผ่นเท่านั้นในอนาคตหยุนชิงเหียนเพียงแค่รวบรวมแผ่นศิลาสยบมารอีก7แผ่นครึ่งเท่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นถ้าหากคิดจะกำจัดดวงชะตาก็ได้แต่เปลี่ยนแปลงอนาคตเท่านั้นแล้วถึงแม้ว่าแผ่นศิลาสยบมารจะเหนี่ยวรั้งดวงชะตาเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถสังหารดวงชะตาได้มีเรื่องหนึ่งที่หยุนชิงเหยียนไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้กลับกลายเป็นว่าอนาคตไม่ได้พัฒนาไปตามเรื่องตามราวแต่เป็นอนาคตที่ดวงชะตากำหนดเอาไว้อดีตปัจจุบันและอนาคตถูกดวงชะตากำหนดเอาไว้แล้วสิ่งที่ดวงชะตาจะทำต่อไปก็คือสุมไฟแล้วปล่อยให้ประวัติศาสตร์เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้มีประโยคโบราณประโยคหนึ่งแต่ข้ายังอยากจะบอกเจ้าเช่นกันดวงชะตาของข้าขึ้นอยู่กับตัวข้าข้าย่อมต้องเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ได้หลังจากหยุนชิงเหียนกล่าวจบนิ้วทั้ง10ของเขาก็ขยับซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากนั้นแผ่นศิลาสยบมันทั้ง8แผ่นถูกรวมเข้าด้วยกันดวงตาซึ่งเปลี่ยนรูปจากดวงชะตาถูกแผ่นศิลาสยบมารทั้ง8แผ่นบดขยี้จนกลายเป็นผุยผงดวงชะตาถูกนายท่านสังหารงั้นหรือในความว่างเปล่าด้านล่างฉีหลิงกลืนน้ำลายเต็มปากภาพเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงให้เขามากเพราะแม้แต่เขาก็ยังละดูเล็กจ้อยยิ่งกว่ามดเมื่ออยู่ต่อหน้าดวงตาซึ่งเปลี่ยนรูปจากดวงชะตา
แต่ดวงตาคู่ยักย้ายกลับถูกหยุนชิงเหยียนกำจัดในความคิดเดียวเปล่าหรอกเสียงของหยุนชิงเหยียนดังขึ้นในหูของฉีหลิงหลังจากนั้นหยุนชิงเหยียนก็ปรากฏตัวข้างกายฉีหลิงดวงชะตาไม่มีร่างกายมันอยู่ทั่วทุกคนแห่งพร้อมกระแสความคิดอีกมากมายนับไม่ถ้วนสามารถเข้าสู่ดาวเคราะห์ดาราจักรและจักรวาลใดก็ได้หยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นส่วนที่เหลือนั้นเขาไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่เขามีวิธีกำจัดดวงชะตาแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งบทสนทนาที่เขาเพิ่งจะกล่าวกับดวงชะตาเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้นอกจากเขากับดวงชะตาเท่านั้นนายท่านเมื่อชีหลิงเห็นหยุนชิงเหียนปรากฏตัวอยู่ข้างกายตนเองเขาก็โผล่เข้ากอดหยุนชิงเหียนโดยไม่รู้ตัวนายท่านฟื้นคืนชีพแล้วข้ารู้ว่าท่านต้องฟื้นคืนชีพข้ารู้อยู่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าชีหลิงหัวเราะด้วยความตื่นเต้นยามที่เขาหัวเราะก็มีน้ำตาไหลลงมาจากดวงตาด้วยจักรพรรดิหยุนพี่ชิงเหียนลีรานจูเทพสตรีเหยาฉือและซีหวงต่างเดินเข้ามาหาหยุนชิงเหียนข้าจะไม่กล่าวอะไรให้มากความหยุนชิงเหยียนมองพวกนางทั้งสามคนดวงตาของเขากลับแดงก่ำโดยไม่รู้ตัวเขาติดค้างพวกนางมากเหลือเกินมากมายจนไร้ที่สิ้นสุดพวกนางทั้งสามคนไม่ได้กล่าวอะไรเอาแต่มองหยุนชิงเหยียนแล้วก็มองหยุนชิงเหยียนโดยไม่ขยับขยื่นร้อยปีที่หยุนชิงเหยียนสิ้นชีพช่างเป็นเรื่องยากเย็นสำหรับพวกนางเหลือเกินโดยเฉพาะซีหวงและเทพสตรีเหยาฉือที่เข้าสู่วิถีปีศาจเพราะหยุนชิงเหยียนเมื่อตอนที่หยุนชิงเหยียนเสียชีวิตหากพวกนางไม่เข้าสู่วิถีปีศาจเช่นนั้นพวกนางคงไม่สามารถควบคุมความเกลียดชังในใจและอาจจะทำลายล้างจักรวาลแห่งนี้ไปแล้วขอบใจมากเทียนเจอโหยถ้าหากไม่มีวารีชำระพักถึงข้าจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ตอนนี้ข้าก็คงจะไม่มีร่างกายหยุนชิงเหยียนมองเทียนเจอโหยด้วยความขอบคุณจุดประสงค์ที่โม่หวงให้ข้ากลับชาติมาเกิดก็เพื่อรับใช้นายท่านเทียนเจอโหยกล่าวขึ้นนับตั้งแต่เขากลับชาติมาเกิดใหม่ในสารสวรรค์บูนพาเขาก็คือข้ารับใช้ผู้จงรักภักดีที่สุดของหยุนชิงเหยียนชนิดที่ต่อให้ต้องตายก็จะไม่ทรยศหักหลังใช่ชื่อเหยาหยุนชิงเหยียนสูดลมหายใจลึกพลางกล่าวว่าพวกเจ้าขจัดจิตปีศาจแล้วหวนคืนสู่วิธีทางเดิมได้แล้วหรือถึงจะกลายเป็นปีศาจก็ไม่เป็นไรปีศาจยังเป็นสาขาของผู้ฝึกฝนแต่ซีหวงและเทพสตรีเหยาชื่อบ่มเพาะพลังฝีมือวิธีทางเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่โลกเรียกกันว่าวิธีทางที่ถูกต้องหรือวิธีเซียนสำหรับพวกนางทั้งสองคนวิธีเซียนเป็นวิธีทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกนางแล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกนางก็ฝึกวิธีเซียนมานานแล้วใช่แล้วทั้งซีหวงและเทพสตรีเหยาชื่อต่างพยักหน้าแต่ขณะที่หยุนชิงเหยียนถอนหายใจด้วยความโล่งงอกพวกนางต่างกล่าวขึ้นมาว่าแต่ไม่จำเป็นหรอกพี่ชิงเหยียนจักรพรรดิหยุนดูสิพวกนางกล่าวพลางปลดปล่อยพลังเต่าทั้งสองสายพร้อมกันพลังเต่าทั้งสองสายของซีหวงสายหนึ่งคือเต่าชีวิตและอีกสายหนึ่งคือเต่าที่หยุนชิงเหยียนไม่รู้จักแต่เนื่องจากสามารถสัมผัสได้ถึงพลังวิเศษของเต่าที่แตกต่างออกไปพลังเต่าทั้งสองสายของเทพสตรีเหยาชื่อสายหนึ่งคือเต่าสวรรค์และอีกสายหนึ่งก็แผดเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่หยุนชิงเหยียนไม่รู้จักออกมาเราถือว่าได้รับโชคจากเคราะห์ร้ายหลังจากเรากลายเป็นมาแล้วเราต่างเข้าใจวิธีทางรูปแบบใหม่ๆไม่ใช่ใน 3,000 เต๋าแต่ก็มีได้ไปกว่า 3,000 เต๋าเลยซีหวงและเทพสตรีเหยาชื่อต่างกล่าวขึ้นมาเมื่อได้ยินสิ่งที่พวกนางกล่าวมาหยุนชิงเหยียนก็รู้สึกโล่งอกเขาเกรงว่าการที่กลายเป็นมารจะส่งผลต่อจิตแห่งเต๋าของซีหวงและเทพสตรีเหยาชื่อในเมื่อไม่ส่งผลต่อจิตแห่งเต๋าจะเป็นเทพหรือปีศาจก็ไม่สำคัญพวกเจ้าไม่ได้ต่อสู้ชี้เป็นชี้ตายกับหญิงหรอกหรือหยุนชิงเหยียนกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้ง100ปีผ่านไปเวลาที่ฟื้นคืนชีพให้แก่เจียงรั่วเซียนช่างแสนยาวนานหยุนชิงเหยียนเคยถามผู้ต้องการเวลาคำถามก็คือโอกาสอยู่รอดอยู่ที่ไหนเหตุผลที่ทำให้เขาถามว่าโอกาสอยู่รอดอยู่ที่ไหนเพราะต่อไปเขาจะเสียสละตัวเองและให้จักรวาลตะวันออกกลับไปสู่ยุคเปิดศักราชตามหลักทฤษฎีแล้วหยุนชิงเหยียนจะตายจนถึงจุดที่ไม่สามารถตายได้อีกต่อไปและเมื่อหยุนชิงเหยียนสิ้นชีพลงแล้วผู้ต้องการเวลาก็จะหายตัวไปเพราะผู้ต้องการเวลาก็คือหยุนชิงเหยียนในอนาคตแต่เมื่อตอนนั้นที่อยู่ในแม่น้ำโอกาสผู้ต้องการเวลาก็ปรากฏตัวขึ้นมาหมายความว่าต่อมาถึงหยุนชิงเหยียนจะตายไปจริงๆแต่ก็สามารถฟื้นคืนชีพได้งั้นหรือ
แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความคาดเดาของหยุนชิงเหยียนหนทางที่ตรงที่สุดเพื่อตรวจสอบความคาดเดาเช่นนี้ก็คือถามตนเองในอนาคตและตัวเขาในอนาคตก็ได้ให้คำตอบว่าอีกฟากฝั่งหนึ่งของท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวสิ่งนี้ไม่เพียงบอกหยุนชิงเหยียนว่าเขาฟื้นคืนชีพแล้วเท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นอีกด้วยว่าเขาฟื้นคืนชีพขึ้นที่ไหนและฟื้นคืนชีพได้อย่างไรท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวย่อมหมายถึงผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราอีกฟากฝั่งหนึ่งก็ย่อมหมายถึงจักรวาลตะวันตกนอกจากนี้ในห้วงเวลาอันยาวไกลณเวลานั้นผู้ต้องการเวลาเองก็กล่าวถึงแดนต้องห้ามหยุนชิงเหยียนต้องทำลายแดนต้องห้ามโดยไม่สนว่าจะต้องใช้วิธีใดก็ตามแล้วสังหารเนื้อร้ายทั้งหมดในแดนต้องห้ามถูกต้องตอนนั้นผู้ต้องการเวลากล่าวถึงคนแดนต้องห้ามและคำที่เขาใช้เรียกก็คือเนื้อร้ายหมายความว่าการทำลายล้างในอนาคตมาจากแดนต้องห้ามเช่นนั้นหรือขนาดผู้ต้องการเวลายังรู้ว่าภัยคุกคามมาจากแดนต้องห้ามย่อมไม่มีทางที่หญิงจะไม่ล่วงรู้ตามความเข้าใจที่หยุนชิงเหียนมีต่อหญิงนั้นหญิงย่อมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดแดนต้องห้ามการคงอยู่ของแดนต้องห้ามสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอีกอย่างหรือไม่หญิงไม่มีความสามารถที่จะกำจัดแดนต้องห้ามได้อย่างน้อยหญิงในตอนนั้นก็ไม่มีทางเลือกนอกเสียจากยึดแดนต้องห้ามดังนั้นในเวลานั้นหยุนชิงเหียนจึงเดินหมากตาหนึ่งหลังจากเขาออกจากแม่น้ำโอกาสแล้วเขาจงใจขัดแย้งกับหญิงและขีดเส้นแบ่งกับหญิงหลังจากโดนหญิงฉีกหน้าจนต้องสังเวยตนเองแล้วเริ่มยุคเปิดศักราชขึ้นมาใหม่หากเป็นเช่นนั้นก็เรียกได้ว่าถ้าหากหยุนชิงเหยียนบอกหญิงเมื่อออกมาจากแม่น้ำโอกาสเขาก็จะสามารถแก้ไขความเสียหายที่เขาก่อกับจักรวาลแห่งนี้ด้วยการสังเวยตนเองจากนั้นหญิงก็ผลักดันไปทีละย่างก้าวแล้วเขาก็จะฉีกหน้าหยุนชิงเหยียนใช่หรือไม่ในขณะเดียวกันนอกเหนือไปจากการปรากฏตัวในแม่น้ำโอกาสแล้วผู้ต้องการเวลาที่ปรากฏตัวเพื่อพบเจอซีห่วงเทพสตรีเหยาฉือและแม้แต่ต่อหน้าหยุนชิงเหยียนก็ลอบบอกเจียงรั่วเซียนด้วยเพราะหยุนชิงเหยียนต้องการความร่วมมือของคนอย่างเจียงรั่วเซียนกับซีหวงส่วนลีหลานจูลำพังด้วยสติปัญญาและทักษะของนางน่าจะคาดเดาหลายสิ่งหลายอย่างได้โดยไม่จำเป็นต้องบอกเมื่อเจียงรั่วเซียนได้เห็นหยุนชิงเหียนในอนาคตขอเพียงเจียงรั่วเซียนบอกลีหลานจูเรื่องนี้ลีหลานจูสามารถคาดเดาได้ว่าหยุนชิงเหียนน่าจะฟื้นคืนชีพมิฉะนั้นผู้ต้องการเวลาคงไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์และยังเต็มไปด้วยตัวแปรฉะนั้นหลังจากหยุนชิงเหียนสิ้นชีพลงพวกนางจึงเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องทำไปโดยปริยายยกตัวอย่างเช่นเจียงรั่วเซียนไปที่แดนปีศาจและได้รับกฎแห่งศรัทธาจากจักรพรรดิปีศาจหยวนซือเขาใช้พลังศรัทธาเพื่อฟื้นคืนชีพผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราและถ้าหากผู้ปกครองศักดิ์ยังมีชีวิตอยู่หยุนชิงเหยียนก็ย่อมมีโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพได้เนื่องจากหยุนชิงเหยียนกับผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์แดนดาราได้ลงนามสัญญาร่วมเป็นร่วมตายเทพสตรีเหยาฉือไปที่แผ่นดินเทียนซิงและพบเทียนเจ๋อหยู่ที่กลับชาติมาเกิดใหม่ที่แผ่นดินเทียนซิงด้วยสะพานแห่งโชคซีหวงไปที่แดนยมโลกเพื่อรวบรวมแผ่นศิลาสยบมารอีก3แผ่นที่เหลือเพราะแผ่นศิลาสยบมารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการฟื้นคืนชีพหยุนชิงเหยียนก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะสิ้นชีพลงเขาขัดแย้งกับหญิงเจียงรั่วเซียนซีหวงและเทพสตรีเหยาฉือเองก็กล่าวคำพูดโหดเหี้ยมว่าจะทำลายจักรวาลแห่งนี้นี่เป็นเรื่องที่ทุกคนทราบกันหมดรวมไปถึงแดนต้องห้ามด้วยตอนนั้นเองสารสวรรค์บูรพาน่าจะนับได้ว่าเป็นมิตรกับแดนต้องห้ามอย่างไรเสียสารสวรรค์บูรพากับแดนต้องห้ามก็มีศัตรูร่วมกันคือซื่อหวงดังนั้นในเวลาต่อมาความสัมพันธ์ของสารสวรรค์บูรพาจึงเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งแดนต้องห้ามเคยลงมือแทนสารสวรรค์บูรพาอยู่หลายครั้งสารสวรรค์บูรพาสามารถยึดครองกว่าครึ่งหนึ่งของจักรวาลตะวันออกได้ในช่วงเวลาเพียง100ปีเท่านั้นแดนต้องห้ามย่อมต้องให้การสนับสนุนอยู่มากทีเดียวการต่อสู้ชี้เป็นชี้ตายเกิดขึ้นแล้วพวกซีหวงเจียงรั่วเซียนเทพสตรีเหยาฉือและชีหลิงทั้ง4คนต่างหน้าเปลี่ยนสีก่อนหน้านี้เป็นเพราะดวงชะตาห้วงมิตรและการเวลาของโลกแห่งนี้จึงถูกแบ่งแยกจนเกิดความผิดปกติฉะนั้นพวกเขาย่อมไม่รู้ว่าเวลาภายนอกผ่านไปนานเพียงเท่าใดแล้วตอนนี้ผ่านไป7วันแล้วนับตั้งแต่การต่อสู้ชี้เป็นชี้ตายระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงพวกลีหลานจูสีหน้าไม่สู้ดีนักรีบกลับไปที่จักรวาลตะวันออกเร็วเข้าหยุนชิงเหยียนฉักพื้นที่ว่างพลางกล่าวแล้วพาพวกลีหลานจูเข้าสู่รอยแยกมิติด้วยฐานพลังของเจียงรั่วเซียนและหญิงคงไม่เพียงพอจะบอกได้ว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะหยุนชิงเหยียนบอกว่าคงแต่กลับไม่อาจระงับสีหน้ากังวลใจของตนเองได้เลย
ในการต่อสู้ชี้เป็นชี้ตายเมื่อตัดสินผู้ชนะแล้วก็มีเพียงฝ่ายเดียวที่จะรอดชีวิตและหยุนชิงเหยียนก็เป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวนั่นคือหญิงจะไม่สนใจทางฝั่งสารสวรรค์บูนพามีผู้แกร่งกล้าคือซีหวงลีหลานจูเทพสตรีเหยาชื่อชีหลิงและเจียงรั่วเซียนแต่ตอนนี้จาก5คนที่แข็งแกร่งที่สุด4คนไม่ได้อยู่เคียงข้างเจียงรั่วเซียนไปคนหนึ่งขณะที่มิงเหอและเป่ยโม่อยู่เคียงข้างหญิงนอกเหนือไปจากนั้นหยุนชิงเหยียนเองก็เกรงว่าแดนเต๋าและแดนพุทธะจะยืนอยู่ข้างเดียวกันและเมื่อพวกเขายืนอยู่ข้างเดียวกันพวกเขาก็จะต้องอยู่ฝั่งของหญิงหยุนชิงเหยียนมีลางสังหรณ์ใจไม่ดีเขารู้ดีว่าหญิงเป็นคนแบบไหนถ้าหากหญิงตัดสินว่าสารสวรรค์บุรพาสมรู้ร่วมคิดกับแดนต้องห้ามและเป็นภัยคุกคามจักรวาลตะวันออกหญิงต้องสังหารเจียงรั่วเซียนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรเสียเจียงรั่วเซียนก็เป็นถึงผู้ปกครองแห่งสารสวรรค์บูนพาณยอดเขาจิ่วต้วนแดนสวรรค์จักรวาลตะวันออกยอดเขาจิ่วต้วนเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในแดนสวรรค์แม้แต่จักรพรรดิเสียนสวรรค์ก็ยังไม่สามารถปีนขึ้นไปถึงยอดเขาจิ่วต้วนได้ทว่าในตอนนี้การต่อสู้ระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงกลับถูกจัดขึ้นบนยอดเขาจิ่วต้วนยอดเขาจิ่วต้วนเต็มไปด้วยพายุจักรวาลอันน่าสะพรึงกลัวพายุจักรวาลเหล่านี้มาจากสถานที่ต่างๆในทั่วทั้งสวรรค์และหมื่นดินแดนมันสามารถพัดพาผู้คนไปยังสถานที่ใดก็ได้ในจักรวาลตะวันออกแม้แต่จักรพรรดิเซียนสวรรค์ที่ยืนอยู่บนยอดเขาจิ๋วต้วนก็ดับสูญไปชั่วนิรันดร์แล้วถ้าไม่ถูกพายุจักรวาลบดขยี้จนกลายเป็นผุยผงก็คงถูกพาไปโลกอื่นทันทีเจียงรั่วเซียนและหญิงล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าเหนือยอดเขาจิ๋วต้วนพายุจักรวาลนับไม่ถ้วนพัดผ่านพวกเขาทั้งสองคนการต่อสู้ระหว่างพวกเขาสองคนสะท้อนไปทั่วทั้งแดนสวรรค์หลังจากถูกค่ายกลฉายออกมาให้เห็นหลายเมืองในแดนสวรรค์สามารถมองเห็นการต่อสู้ระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านลูกแก้วบันทึกความทรงจำทันใดนั้นเจียงรั่วเซียนก็ปะทะกับหญิงอีกครั้งอยู่ภายในลูกแก้วบันทึกความทรงจำคลื่นกระแทกอันน่าสะพรึงกลัวไม่เพียงทำลายพายุจักรวาลทั่วทุกสารทิศเท่านั้นแต่ยังทำลายอาณาบริเวณภายในรัศมีหลายร้อยล้านเมตรในรวดเดียวทันใดนั้นเจียงรั่วเซียนก็หน้าเปลี่ยนสีแล้วเบนสายตาไปทางหญิงอย่างมีความโกรธเมื่อตัดสินจากลูกแก้วบันทึกความทรงจำแล้วเจียงรั่วเซียนกล่าวขึ้นด้วยความโกรธราวกับว่ากำลังกล่าวโทษหญิงทว่าภาพกลับถูกขัดจังหวะผู้คนนับไม่ถ้วนตกอยู่ในความโกลาหลทุกคนสงสัยว่าเหตุใดเจียงรั่วเซียนถึงโกรธเช่นนั้นสงครามดำเนินมาถึง7วันแล้วตลอด7วันที่ผ่านมาเจียงรั่วเซียนทราบดีว่าหากไม่เป็นฝ่ายได้เปรียบก็ต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อเผชิญหน้ากับหญิงนางไม่ได้เผยอารมณ์ปั่นป่วนใดออกมาให้เห็นทำไมจู่ๆเจียงรั่วเซียนถึงโกรธทั้งยังกล่าวโทษหญิงอีกต่างหากนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเหตุใดภาพของลูกแก้วบันทึกความทรงจำจึงถูกขัดจังหวะทั้งยังเกิดขึ้นตอนที่เจียงรั่วเซียนกล่าวโทษหญิงอีกต่างหากณยอดเขาจิ๋วต้วนเงาร่างทั้ง5สายล้อมรอบเจียงรั่วเซียนเอาไว้ด้านในหญิงเจ้าทำลายขีดจำกัดขั้นต่ำสุดครั้งแล้วครั้งเล่าแววตาของเจียงรั่วเซียนแสดงความโกรธอันแรงกล้าเป่ยโม่หมิงเหอเจ้าสองคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนพวกเจ้าไม่คิดว่าพฤติกรรมของตนเองในวันนี้ระยังอายไปหน่อยหรือแล้วก็พวกเจ้าเจียงรั่วเซียนมองผู้ที่สวมใส่ชุดนักพระเต๋าและหลวงจีนในภาพลักษณ์แห่งพุทธอีกครั้งหากเข้าใจไม่ผิดแล้วก็พวกเจ้าก็คือองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธใช่หรือไม่เป่ยโม่หมิงเหอรวมทั้งองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะต่างมีแววอับอายผุดขึ้นบนใบหน้าของตนเองช่างเป็นเรื่องน่าละอายมากคนมากมายถึงเพียงนั้นร่วมมือกันจัดการกับเจียงรั่วเซียนแต่พวกเขาก็ต้องเคลื่อนไหวการต่อสู้ชี้ขาดระหว่างเจียงรั่วเซียนและหญิงดำเนินมาเป็นเวลา7วันแล้วในช่วงเวลาอันยาวนานเช่นนั้นเจียงรั่วเซียนกลับไม่แสดงทีท่าว่าจะพ่ายแพ้แต่อย่างใดขืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปสถานการณ์ก็จะยิ่งไม่เอื้อประโยชน์ต่อสารสวรรค์ต้าฉินและพวกเขาเลยดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับความคิดของหญิงแล้วร่วมมือกันจัดการกับเจียงรั่วเซียนเพื่อเห็นแก่จักรวาลแห่งนี้ข้าได้ระวังเกียรติยศส่วนตนและความอับอายไปนานแล้วหญิงมองมาที่เจียงรั่วเซียนพลางกล่าวเสียงเบาข้าเป็นฝ่ายผิดมาแต่แรกถึงได้ปล่อยให้หยุนชิงเหยียนเติบโตขึ้นมาแต่โชคดีที่ไม่ได้นำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในตอนท้ายเพราะตัวเจ้าเพราะสารสวรรค์บูนพาข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าอีกแล้วหลังจากหญิงกล่าวจบเขาก็จู่โจมใส่เจียงรั่วเซียนหลังจากมิงเหอเป่ยโม่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธลังเจอยู่บ้างพวกเขาก็ลงมือจู่โจมใส่เจียงรั่วเซียน
ทั้ง5คนนี้ย่อมเป็นตัวตนสูงสุดในจักรวาลตะวันออกเมื่อพวกเขาทั้ง5คนร่วมมือกันแทบจะกวาดล้างทั่วทั้งจักรวาลได้อยู่แล้วลำพังเจียงรั่วเซียนเพียงคนเดียวนางจะเป็นคู่ประมือของพวกเขาทั้ง5คนได้อย่างไรกันดังนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากการต่อสู้เจียงรั่วเซียนก็ได้รับบาดเจ็บจนกระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งไร้ประโยชน์พื้นที่นี้ถูกเจตจำนงแห่งแดนสวรรค์ขัดขวางเอาไว้แล้วเมื่อเห็นเจียงรั่วเซียนกำลังจะหลบหนีหญิงก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวขึ้นใบหน้าของเจียงรั่วเซียนมืดมนนางก็สังเวยโลหิตหยดหนึ่งเพื่อเปิดช่องทางมิติในความว่างเปล่าพลังแห่งดวงชะตาอันน่าพรั่นพรึงซัดออกมาจากช่องว่างมิตินี่คือพลังแห่งดวงชะตาของสารสวรรค์บูรพาเจียงรั่วเซียนปกครองสารสวรรค์บูรพาเป็นร้อยปีนางสามารถใช้พลังแห่งดวงชะตาในสารสวรรค์บูรพาได้นานแล้วด้วยการปกป้องของพลังแห่งดวงชะตาทำให้อาการบาดเจ็บของเจียงรั่วเซียนหายสนิททันทีกลิ่นอายบนร่างของนางทวีความน่าสะพรึงกลัวขึ้นการต่อสู้ที่ไร้ความกลัวหญิงกล่าวเสียงเบาพลางบทขยี้ความว่างเปล่าแล้วพลังแห่งดวงชะตาของสารสวรรค์ต้าฉินนับไม่ถ้วนก็ปกป้องเขาไว้หญิงดึงพลังแห่งดวงชะตาออกมาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามโดยสิ้นเชิงต่างไปจากเจียงรั่วเซียนที่ต้องสังเวยโลหิตหยดหนึ่งเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนหญิงจูโจมอีกครั้งพลังอันน่าพรั่นพรึงระเบิดใส่เจียงรั่วเซียนในกรณีที่ต้องประจันหน้ากันแบบตัวต่อตัวเจียงรั่วเซียนด้วยกว่าหญิงเล็กน้อยเมื่อมีหนิงเหอและคนอื่นๆเข้าร่วมอีกครั้งเจียงรั่วเซียนก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยสิ้นเชิงถึงจะมีพลังแห่งดวงชะตาของสารสวรรค์บูรพาคอยปกป้องนางอยู่แต่นางก็ยังตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ดีพลังทำลายล้างกระแทกใส่เจียงรั่วเซียนนี่คือพลังจากหญิงเป่ยโม่หมิงเหอองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะเจียงรั่วเซียนถูกกระแทกจนร่วงตกจากยอดเขาจิ๋วต้วนอย่างรวดเร็วเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นชุดกึกก้องไปทั่วยอดเขาจิ๋วต้วนและเขตสวรรค์ข้างเคียงชั่วลมหายใจต่อมาแผ่นดินไหวอันน่าสะพรึงกลัวสั่นสะเทือนทั่วทั้งแดนสวรรค์แหล่งที่มาของแผ่นดินไหวมาจากยอดเขาจิ๋วต้วนก่อนถึงแดนสวรรค์จะถือกำเนิดขึ้นก็มียอดเขาจิ๋วต้วนอยู่แล้วทั้งยังยืนหยัดมาหลายยุคสมัยตอนนี้มันถล่มลงมาแล้วร่างของเจียงรั่วเซียนร่วงลงมาตลอดทางจากยอดเขาจิ๋วต้วนขณะที่ยอดเขาแหลกสลายก้อนหินก็ปลิวว่อนไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวนี้กินเวลานานแค่ไหนเมื่อการเคลื่อนไหวหยุดลงทุกอย่างก็สงบลงยอดเขาจิ๋วต้วนที่แต่เดิมสูงเกินกว่าจะวัดได้ถูกผ่าครึ่งซี่เจียงรั่วเซียนที่ใกล้จะสิ้นใจติดอยู่ในซากกองหินทั่วทั้งร่างของนางเต็มไปด้วยโลหิตหากไม่ใช้พลังของสารสวรรค์พลังต่อสู้ของเจียงรั่วเซียนและหญิงคงใกล้เคียงกันถ้าหากใช้พลังของสารสวรรค์หญิงน่าจะได้เปรียบเล็กน้อยเพราะหญิงคือผู้ปกครองของสารสวรรค์ต้าฉินส่วนเจียงรั่วเซียนเป็นเพียงแค่ราชินีของสารสวรรค์บูรพายิ่งไม่ต้องกล่าวถึงพลังทำลายล้างเมื่อสักครู่นี้มันเป็นพลังของเป่ยโม่หมิงเหอองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะหากพวกเขาทั้ง5คนโจมตีแบบเต็มกำลังย่อมถล่มแดนโกลาหลได้แน่คราวนี้พลังโจมตีกว่า9ส่วนของพวกเขาปะทะใส่เจียงรั่วเซียนที่เหลืออีก1ส่วนตกลงบนยอดเขาจิ๋วต้วนดังนั้นยอดเขาจิ๋วต้วนที่คงอยู่มาหลายยุคสมัยจึงถูกผ่าครึ่งซี่หญิงไม่ลังเลด้วยซ้ำเขาใช้มือซ้ายคว้าจับความว่างเปล่าแล้วกระบี่คมกริบก็ปรากฏขึ้นในมือจุดประสงค์ของหญิงชัดเจนมากนั่นก็คือสังหารเจียงรั่วเซียนช้าก่อนเจียงรั่วเซียนกล่าวด้วยความยากลำบากกระบี่คมกริบที่หญิงถืออยู่สัมผัสลำคอของนางแล้วเจ้าไม่อาจสังหารข้าได้มิฉะนั้นผู้คนทั้งจักรวาลตะวันออกจะถูกกลบฝังไปพร้อมกับข้าเมื่อนางกล่าวเช่นนี้เจียงรั่วเซียนก็สัมผัสได้ถึงตัวตนของหยุนชิงเหยียนแม้ในยามที่ใกล้จะตายเจียงรั่วเซียนก็ยังรู้สึกลิงโลดอยู่ในใจนางสัมผัสได้ถึงตัวตนของหยุนชิงเหยียนถึงแม้ว่าความรู้สึกจะอ่อนลงไปมากแล้วแต่เจียงรั่วเซียนก็ยังมีความสุขและอยากจะหัวเราะออกมาดังๆ100ปีหลังจากผ่านไป100ปีในที่สุดหยุนชิงเหยียนก็ฟื้นคืนชีพตลอด100ปีที่ผ่านมานางรู้สึกเหนื่อยมากทั้งยุ่งกับการบ่มเพาะพลังฝีมือจัดการงานบ้านงานเมืองและยุ่งกับกลุ่มคนในแดนต้องห้ามแต่สิ่งที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดก็คือการคิดถึงหยุนชิงเหยียนเพราะเมื่อหยุนชิงเหยียนไม่อาจรอดชีวิตได้จากนั้นความคะนึงหาเช่นนี้ก็จะไร้ที่สิ้นสุดโชคดีที่ตอนนี้ความเจ็บปวดได้มาถึงจุดสิ้นสุดแล้วหญิงไม่กล่าวสิ่งใดนอกจากสายหน้าเล็กน้อยในความคิดของเขาแล้วการที่เจียงรั่วเซียนบอกว่าหากนางตายทั่วทั้งจักรวาลตะวันออกก็จะถูกฝังกลบไปพร้อมกับนางเป็นเพียงคำขู่ของเจียงรั่วเซียนก่อนที่จะตายเท่านั้นเป็นคำขู่อย่างไม่ต้องสงสัยเลย
หญิงคราวนี้ช่วยไว้ชีวิตเจียงรั่วเซียนเพื่อเห็นแก่นักพรตผู้ต่ำต้อยได้หรือไม่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋ากล่าวขึ้นในตอนนี้ใช่เห็นแก่นักพรตผู้ต่ำต้อยได้หรือไม่องค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะเริ่มเป็นฝ่ายกล่าวถามขึ้นหญิงสายหน้าเล็กน้อยพลางกล่าวว่าถ้ามีคำขอร้องอื่นข้าย่อมไม่ปฏิเสธอยู่แล้วแต่วันนี้เจียงรั่วเซียนต้องตายองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะถอนหายใจพวกเขาถึงกับออกหน้าด้วยตนเองและในเมื่อไม่ได้รับความเห็นใจพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกให้พวกเขาฉีกหน้าหญิงเพื่อเจียงรั่วเซียนพวกเขาก็ทำไม่ได้เจียงรั่วเซียนซึ่งใกล้จะตายรู้สึกตกตะลึงเพราะนางสัมผัสถึงกลิ่นอายของหยุนชิงเหยียนเมื่อสัมผัสได้ถึงตัวตนและกลิ่นอายของหยุนชิงเหยียนก็มีความคิดสองอย่างอย่างแรกหยุนชิงเหยียนรอดชีวิตแต่ยังอยู่ห่างไกลจากนางห่างไกลออกไปในจักรวาลอีกแห่งหนึ่งแต่เมื่อสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของหยุนชิงเหยียนก็ย่อมหมายความว่าหยุนชิงเหยียนกลับมาที่จักรวาลตะวันออกแล้วเขากลับมาแล้วร่างของเจียงรั่วเซียนซึ่งเกือบถูกทุบเป็นชิ้นลุกขึ้นมาจากกองเศษหินทันใดนั้นเจียงรั่วเซียนก็ใช้พลังไม่กี่เฮือกสุดท้ายเพื่อเริ่มฟื้นฟูอาการบาดเจ็บภายนอกร่างกายราวกับไม่ต้องใช้เวลาเจียงรั่วเซียนเปลี่ยนกลับคืนสู่รูปโฉมงดงามมองไม่เห็นอาการบาดเจ็บแม้แต่น้อยแต่มีเพียงหญิงมิงเหอเป่ยโม่องสูงสุดแห่งแดนเต๋าและองสูงสุดแห่งแดนพุทธะเท่านั้นที่รู้ว่าเจียงรั่วเซียนฟื้นฟูได้เฉพาะอาการบาดเจ็บที่เนื้อหนังตอนนี้ถึงนางจะกำลังยืนอยู่แต่ก็ต้องใช้อำนาจจิตมาสนับสนุนเพราะกระดูกเท้าของนางหักไปแล้วไม่เพียงกระดูกเท้าของนางเท่านั้นแต่ทั่วทั้งร่างของนางไม่สามารถหากระดูกชิ้นสมบูรณ์ได้เลยสภาพของนางในตอนนี้แทบจะแหลกละเอียดแล้วแต่คำพูดของเจียงรั่วเซียนกลับทำให้พวกของหญิงขมวดคิ้วแน่นเขากลับมาแล้วเขาที่เจียงรั่วเซียนกล่าวถึงหมายถึงใครกันหญิงมิงเหอเป่ยโม่องสูงสุดแห่งเดนเต๋าและองสูงสุดแห่งแดนพุทธต่างก็หันไปมองทางสุดขอบจักรวาลสีหน้าของพวกเขาเคร่งขรึมขึ้นมากพวกเขาต่างสัมผัสได้ทันทีว่ากลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวกำลังแผ่ออกมาจากสุดขอบจักรวาลขณะที่กลิ่นอายอันน่าสะพรึงกลัวเข้ามาใกล้หญิงเป่ยโม่และหมิงเหอทั้งสามคนต่างเบิกกว้างทันทีเป็นไปได้อย่างไรกันเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกันเป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งสามคนแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาหลังจากเวลาผ่านมาเนิ่นนานในใจของพวกเขาปั่นป่วนราวกับแม่น้ำและท้องทะเลที่มีคลื่นอันน่าสะพรึงกลัวตลบม้วนขึ้นมาจักรพรรดิหยุนยังไม่ตายสาเหตุที่ทำให้พวกหญิงหมิงเหอและเป่ยโม่ทั้งสามคนตกตะลึงถึงเพียงนั้นก็เพราะพวกเขาพบว่ากลิ่นอายที่น่าสะพรึงกลัวมาจากกลิ่นอายของหยุนชิงเหยียนจักรพรรดิหยุนองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธอดไม่ได้ที่จะเผยแววตาตื่นตะลึงนี่หมายถึงหยุนชิงเหยียนงั้นหรือหญิงมิงเหอและเป่ยโม่ทั้งสามคนไม่ตอบพวกเขาจะสนใจคำถามเช่นนี้ได้อย่างไรกันสายตาของพวกเขาทั้งสามคนทอดมองไปยังหยุนชิงเหยียนซึ่งกำลังข้ามท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพวกเขาทั้งสามคนต่างสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันเยียบเย็นบนร่างของหยุนชิงเหยียนถ้าหากเป็นการต่อสู้แบบตัวต่อตัวถึงราชินีของข้าจะแพ้ก็ไม่เป็นไรเสียงของหยุนชิงเหยียนดังก้องไปทั่วทั้งแดนสวรรค์ดังกึกก้องไปทั่วทั้งแดนสวรรค์ไม่เพียงดังขึ้นในยอดเขาจิ๋วต้วนเท่านั้นผู้คนนับไม่ถ้วนตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งและทั่วทั้งจักรวาลต่างรู้ว่าเจียงรั่วเซียนเป็นราชินีของสารสวรรค์บูนพาในตอนนี้มีคนกล่าวขึ้นมาว่าราชินีของข้านี่มันหมายความว่าอะไรกันผู้ก่อตั้งสารสวรรค์บูรพาปรากฏตัวแล้วแต่จักรพรรดิหยุนชิงเหยียนแห่งสารสวรรค์บูนพาเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อร้อยปีก่อนแล้วไม่ใช่หรือแต่หญิงทุกคนในแดนสวรรค์ต่างสัมผัสได้ถึงจิตสังหารอันเยียบเย็นยิ่งของหยุนชิงเหยียนพวกเจ้าไม่รู้สึกอับอายบางหรือเป่ยโม่มิงเหอองสูงสุดแห่งแดนเต๋าองสูงสุดแห่งแดนพุทธะรวมหัวพวกเจ้าไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่น่าเลยจริงๆเมื่อสิ้นเสียงเย็นชาเงาร่างของหยุนชิงเหยียนก็ปรากฏนอกแดนสวรรค์สาเหตุที่ทำให้เขาไม่ตรงมาที่แดนสวรรค์เพราะหยุนชิงเหยียนถูกเจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนสวรรค์ขวางกั้นไว้เจตจำนงแห่งสวรรค์ของแดนสวรรค์ระดมพลังขอบเขตก่อตั้งกำแพงแบ่งเขตแดนแล้วสกัดกั้นหยุนชิงเหยียนเอาไว้ด้านนอกเจตจำนงแห่งสวรรค์เมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวเงาร่างของเขาขยายหลายเท่าตัวราวกับยักษ์ย้ายผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนบนโลกได้เห็นเงาร่างอันแกร่งกล้าของหยุนชิงเหยียนเห็นแก่ความสัมพันธ์ครั้งก่อนรีบสายหัวไปซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าน้ำเสียงของหยุนชิงเหยียนเย็นชามาก
ไม่มีผู้ใดรู้สึกว่าหยุนชิงเหยียนกล่าวคำพูดขึ้นมาลอยๆบางทีเจตจำนงแห่งสวรรค์อาจจะยังไม่ได้รวบรวมคำตอบให้เป็นภาษาหรือบางทีเจตจำนงแห่งสวรรค์อาจไม่คิดตอบคำถามหยุนชิงเหยียนหลังจากผ่านไปสามมนต์มหายใจหยุนชิงเหียนก็ลงมือทันทีกดเต่ามากมายนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นทางด้านหลังของเขากดเต่าเหล่านี้เหมือนทะเลอุกกาบาตบดขยี้แดนสวรรค์เกิดการเคลื่อนไหวอันน่าสะพรึงกลัวทั่วทั้งแดนสวรรค์และกำแพงแบ่งเขตแดนที่เจตจำนงแห่งสวรรค์สร้างขึ้นถูกอุกกาบาตบดขยี้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยฝนโลหิตอันน่าสยดสยองพร่างพรมไปทั่วทั้งแดนสวรรค์โดยไร้ซึ่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าทั่วทั้งแดนสวรรค์อาบย้อมไปด้วยสีแดงมิหนำซ้ำยังเป็นสีแดงโลหิตอีกด้วยผู้คนนับไม่ถ้วนต่างหน้าเปลี่ยนสีพวกเขาต่างอุทานพร้อมกันในช่วงธรรมดาสามัญฝนโลหิตจะปรากฏเฉพาะยามที่จักรพรรดิเสียนสวรรค์ล้มลงเท่านั้นแต่ฝนโลหิตของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ที่ตกลงมาจะไม่มีการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่เช่นนี้ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงในเวลาเพียงชั่วไม่กี่ลมหายใจเลยมันอาบย้อมทั้งแดนสวรรค์จนกลายเป็นสีแดงประดุจโลหิตทันทีที่ฝนโลหิตตกลงมาเงาร่างของขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นกลางอากาศบนยอดเขาจิ๋วต้วนหญิงมิงเหอเป่ยโม่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะต่างมองดูเงาร่างสีแดงที่อยู่ตรงหน้าด้วยความตกตะลึงหยุนชิงเหยียนเดินเข้าไปหาเจียงรั่วเซียนทีละก้าวเขายังมีเส้นผมสีดำยาวสยายบนศีรษะทั้งยังห้อยจรวดเอวและหน้าอกทั้งสองข้างบนหลังของเขายังสะพายกระบี่จันเทียนสีดำสนิทเอาไว้อีกด้วยเมื่อเขาเดินไปหาเจียงรั่วเซียนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เผชิญกับแรงต้านทานใดๆเลยแต่เขากลับตัวสั่นอย่างไม่อาจควบคุมได้ด้วยสายตาของเขามองออกว่าร่างกายของเจียงรั่วเซียนเต็มไปด้วยรูปพรุนรั่วเซียนราชินีของข้ากลับมาแล้วหยุนชิงเหยียนเสียงสั่นเครือร่างของเขาท่วมท้นไปด้วยจิตสังหารที่ไม่อาจควบคุมได้เจียงรั่วเซียนผู้ซึ่งดูเปล่งประกายล้มลงทันทีที่หยุนชิงเหยียนปรากฏตัวหยุนชิงเหยียนขยับตัวเข้าไปกอดร่างของเจียงรั่วเซียนเส้นลมปราณแตกสร้างกระดูกแหลกและหลักฐานเต๋าถูกทำลายหยุนชิงเหยียนเสียงสั่นหัวใจของเขากำลังหลั่งโลหิตปราณมารดาโลกยามที่หยุนชิงเหยียนประสานมือตนเองปราณมารดาโลกมากมายพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินพลังมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่ร่างของเจียงรั่วเซียนราวกับไม่ต้องใช้เวลาเลยแหล่งชีวิตหยุนชิงเหยียนคว้าจับมันไว้อีกครั้งพลังเต๋าแผ่กลิ่นอายแห่งชีวิตอันแรงกล้าก็ถูกหยุนชิงเหยียนคว้าจับเอาไว้แววตื่นตะลึงผุดขึ้นในดวงตาของหญิงมิงเหอเป่ยโม่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะด้วยสายตาของพวกเขาย่อมรู้ว่าพลังเต๋าในมือของหยุนชิงเหยียนคือ20อันดับแรกในเต๋าทั้ง 3,000 เต๋าชีวิตเมื่อประจันหน้ากันแบบตัวต่อตัวเต๋าชีวิตก็ถูกความว่างเปล่าจับเอาไว้ฐานพลังในตอนนี้ของหยุนชิงเหยียนหน้าพรั่นพรึงถึงเพียงใดกันหยุนชิงเหยียนถ่ายพลังเต๋าชีวิตเข้าไปในร่างของเจียงรั่วเซียนเส้นลมปราณที่แตกซ่านและกระดูกที่แหลกละเอียดของเจียงรั่วเซียนหายสนิทด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเส้นลมปราณและกระดูกของเจียงรั่วเซียนต่างกลับคืนสู่สภาพสุดยอดแต่หลักฐานที่ถูกทำลายของเจียงรั่วเซียนหยุนชิงเหยียนกลับอับจนหนทางอย่างน้อยก็ในช่วงเวลาสั้นๆอับจนหนทางหญิงมิงเหอเป่ยโม่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะทั้ง5คนนี้แข็งแกร่งมากเกินไปหลักฐานเต๋าถูกพวกเขาทั้ง5คนร่วมมือกันทำลายแม้แต่หยุนชิงเหยียนในตอนนี้ก็ไม่สามารถรักษาได้ในเวลาอันสั้นแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นเองภายในอาณาจักรลับที่เรียกกันว่าแดนชิงซานในจักรวาลตะวันออกสัตว์ประหลาดเท่าที่หลับไหลมาไม่รู้กี่ปีก็ตื่นขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงมีบางคนดึงแหล่งชีวิตไปจากที่นี่ดวงตาของสัตว์ประหลาดเท่าเต็มไปด้วยแววสงสัยจากนั้นเขาก็เริ่มขยับนิ้วซ้ายแล้วเริ่มคำนวณชั่วครู่ต่อมาแววตื่นตะลึงก็ผุดขึ้นวูบหนึ่งในดวงตาของเขาสหายคนดีมีบางคนดึงแหล่งชีวิตไปจากที่นี่ถ้าหากองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะอยู่ตรงนี้พวกเขาย่อมจดจำสัตว์ประหลาดเท่าที่อยู่ตรงหน้าได้สัตว์ประหลาดเท่าตรงหน้าของพวกเขามีสมญานามว่านักพรตชิงซานและเขาก็ดำรงอยู่มานานยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีกแม้แต่พวกเขานักพรตชิงซานก็คือตัวตนในตำนานนักพรตชิงซานคือปรมาจารย์เต๋าชีวิตในสงครามสังหารเทพข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจนยากจะรักษาได้และที่ข้ารอดชีวิตมาได้จนถึงตอนนี้ก็ด้วยอาศัยการหลับไหลตอนนี้กลับฟื้นขึ้นมาเพราะใครสักคนบางทีอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้นักพรตชิงซานพึมพำเมื่อเขากล่าวถึงคำว่าโชคชะตาดวงตาก็ฉายแววอ้างว้างเขาได้ตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งอีกครั้งเพื่อจักรวาลตะวันออกในที่สุด
หยุนชิงเหยียนใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงในการรักษาอาการบาดเจ็บของเจียงรั่วเซียนก่อนจะหันไปมองหญิงหยุนชิงเหยียนกล่าวเสียงแผ่วเบามีโอสถเทพเต๋าหรือไม่โอสถเทพเต๋าเป็นโอสถวิเศษที่ใช้รักษารักฐานเต๋าเมื่อร้อยปีก่อนเทพวารีเคยใช้มันรักษารักฐานเต๋าที่ได้รับบาดเจ็บของซีหวงหญิงมิงเหอเป่ยโม่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะต่างสายหน้าจากนั้นหญิงก็กล่าวขึ้นมาว่าสถานการณ์ของเทพปีศาจเจียงไม่เหมือนกับซีหวงเมื่อคราวนั้นถึงจะมีโอสถเทพเต๋าก็ไม่สามารถฟื้นฟูหลักฐานของเทพปีศาจเจียงได้ความหมายของหญิงเห็นได้ชัดแจ้งเมื่อร้อยปีก่อนซีหวงได้รับบาดเจ็บสาหัสตรงหลักฐานเต๋าดังนั้นโอสถเทพเต๋าจึงได้ผลกับนางส่วนเจียงรั่วเซียนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาถูกทำลายหลักฐานเต๋าดังนั้นย่อมไม่มีสิ่งใดรักษาได้อีกพวกเจ้าเป็นองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธมิหนำซ้ำยังอยู่รอดมานานกว่าหญิงเสียด้วยซ้ำไปหยุนชิงเหยียนหันมองมาองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะพวกเจ้ามีหนทางที่จะรักษาหลักฐานเต๋าหรือไม่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะสายหน้าขณะถอนหายใจจักรพรรดิหยุนหลักฐานเต๋าของเทพปีศาจเจียงถูกทำลายย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะฟื้นฟูได้ถ้าหากหลักฐานของมนุษย์ถูกทำลายก็ยังพอที่จะสร้างหลักฐานขึ้นมาใหม่ได้แต่พื้นฐานพลังฝีมือของเจียงรั่วเซียนสูงส่งเกินไปถ้าหากนางคิดจะสร้างรากฐานเต๋าของตนเองขึ้นมาใหม่อย่างน้อยก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่สูงกว่านางขั้นหนึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้หยุนชิงเหยียนจะแข็งแกร่งแต่ก็เพียงแค่มีพลังสู้รบที่แข็งแกร่งเท่านั้นขอบเขตที่แท้จริงไม่น่าจะสูงกว่าเจียงรั่วเซียนยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่มีขอบเขตพลังสูงกว่านางเลยแม้แต่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะก็อับจนหนทางหัวใจของหยุนชิงเหยียนยิ่งหลังโลหิตมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเองหลี่หลานจูซีห่วงเทพสตรีเหยาชื่อชีหลิงและเทียนเจ๋อโหยก็มาถึงหลังจากล่วงรู้สถานการณ์ของเจียงรั่วเซียนพวกเขาทั้ง5คนก็หน้าเปลี่ยนสีทันทีการที่หยุนชิงเหยียนฟื้นคืนชีพขึ้นมาในคราวนี้หากเป็นเวลาปกติถึงจะไม่ผูกสัมพันธ์กับไม่กี่คนนั้นแต่ก็คงจะไม่เป็นศัตรูกันอีกแม้ว่าพวกเขาจะไม่เปลี่ยนสงครามเป็นมิตรภาพกับหญิงและอื่นๆแต่พวกเขาจะไม่เป็นศัตรูอีกต่อไปเพราะสถานะของหยุนชิงเหยียนเอ็นเอียงไปทางจักรวาลตะวันออกเช่นกันแต่สถานการณ์ของเจียงรั่วเซียนอาจจะทำให้หยุนชิงเหยียนต้องเป็นศัตรูกับหญิงนายท่านทำในสิ่งที่สมควรทำเถอะเราจะดูแลพี่สะพ้ายเองชีหลิงรีบพุ่งไปอยู่ข้างกายหยุนชิงเหยียนกับเจียงรั่วเซียนซีห่วงเทพสตรีเหยาชื่อลีหลานจูและเทียนเจ๋อโหยไม่ได้กล่าวอะไรพวกเขาล้อมร่างของเจียงรั่วเซียนเอาไว้ถ้าหากสังเกตให้ดีจะพบว่าคราวนี้พวกเขาทั้งหลายกำลังคุ้มกันเจียงรั่วเซียนหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเงาร่างก็เคลื่อนย้ายออกไปทันทีในขณะที่ข้ายังมีสติเหลืออยู่จงไปต่อสู้กันในพื้นที่มิติเถิดหยุนชิงเหยียนกล่าวแล้วฉีกพื้นที่ว่างซึ่งนำไปสู่พื้นที่มิติด้วยมือเปล่าหญิงมิงเหอเป่ยโม่องสูงสุดแห่งแดนเต๋าและองสูงสุดแห่งแดนพุทธะในที่สุดพวกเขาต่างพุ่งเข้าสู่พื้นที่มิติพวกเจ้าจะเข้ามาพร้อมกันหรือเข้ามาทีละคนถึงแม้ว่าหยุนชิงเหยียนจะกล่าวว่าพวกเจ้าทว่าสายตากลับเอาแต่จับจ้องอยู่ที่หญิงตลอดเวลาจักรพรรดิหยุนเจ้ายังดื้อดึงอยู่อีกหรือหญิงไม่ตอบคำถามข้าดื้อดึงเช่นนั้นหรือหลังจากได้ยินคำถามนี้หยุนชิงเหยียนก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะลั่นฮ่าฮ่าฮ่าหญิงข้ารู้สถานะของเจ้าดีแต่เจ้าทะนงตนมากเกินไปหรือเปล่าสถานะของเจ้าเอ็นเอียงไปทางจักรวาลตะวันออกดังนั้นเจ้าจึงนึกว่าตนเองเป็นตัวแทนของแสงสว่างแห่งความยุติธรรมที่สาดส่องไปทั่วล่าหรือเป็นศัตรูกับเจ้าเรียกว่าดื้อดึงเป็นคนบาปของจักรวาลแห่งนี้งั้นหรือ100ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าข้าจะยืมพลังดวงชะตาของจักรวาลแห่งนี้แต่เจ้าลองถามตัวเองดูเอาเถอะข้าเคยทำร้ายจักรวาลแห่งนี้ด้วยหรือหากข้าไม่สังเวยตนเองจะมียุคเปิดศักราชในวันนี้งั้นหรือจะมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูดังเช่นตอนนี้ได้อย่างไรกันจะมีบรรพชนรุ่นแรกอยู่ทุกหนแห่งและมีการดำรงอยู่ต้องห้ามอีกมากมายนับไม่ถ้วนมีหนำซ้ำบางครั้งยังกลายเป็นเทพการต่อสู้ที่ยอดเขาจิ๋วต้วนในคราวนี้เห็นอยู่ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างราชินีข้ากับหญิงแต่พวกเจ้าทำได้อย่างไรกันหากเป็นการต่อสู้ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมถึงหลักฐานเต๋าของราชินีข้าถูกทำลายหรือต่อให้ต้องสิ้นชีพข้าก็จะไม่กล่าวโทษเลยเพราะนี่คือการต่อสู้ที่ยุติธรรมหากนางพ่ายแพ้ก็เพราะด้อยกว่าผู้อื่นแล้วพวกเจ้าทำอะไรกันเมื่อกล่าวถามประโยคนี้ขึ้นมาหยุนชิงเหยียนก็หรี่ตาพวกเจ้ามันไร้ยังอายจนถึงขนาดร่วมมือกันล้อมโจมตีราชินีข้า
เมื่อเผชิญกับคำพูดประณามของหยุนชิงเหยียนหญิงมีปฏิกิริยาคนแรกเขากล่าวเสียงแผ่วจักรพรรดิหยุนข้ายังคงยืนยันประโยคเดิมเพื่อจักรวาลแห่งนี้แล้วข้าได้ระวางเกียรติยศและความละอายไปนานแล้วหลังจากชะงักงันหญิงก็กล่าวขึ้นอีกครั้งจักรพรรดิหยุนเห็นแก่ความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนข้าแนะนำว่าเจ้าอย่าได้ทำผิดอีกเลยตอนนี้หยุนชิงเหยียนคิดจะโต้เถียงกับหญิงแต่ทันใดนั้นเขาก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปความระยังอายของหญิงเกินกว่าที่เขาจินตนาการได้เสียแล้วนับประสาอะไรกับความระยังอายทว่ายังถึงกับตั้งตนเป็นตัวตนสูงสุดเพื่อเห็นแก่สรรพชีวิตในจักรวาลอีกต่างหากหยุนชิงเหยียนลงมือพร้อมหมัดหนักหน่วงกระแทกใส่หญิงหญิงกลายเป็นมังกรพร้อมเผชิญหน้ากับหมัดหนักหน่วงของหยุนชิงเหยียนทันทีขณะที่เสียงอันน่าสะพรึงกลัวดังกึกก้องคลื่นยักย้ายตลบม้วนเข้ามาในพื้นที่มิติที่ห่างไกลออกไปกว่า30ลี้คลื่นยักษ์ย้ายนี้สามารถกำจัดการดำรงอยู่ต้องห้ามในพริบตาหลังจากการปะทะกันครั้งแรกหยุนชิงเหยียนก็เริ่มการโจมตีครั้งใหม่และทวีความว่องไวเป็นอย่างยิ่งการโจมตีทุกครั้งพกพาพลังทำลายล้างดวงดาวแววตาของหมิงเหอและเป่ยโม่เต็มไปด้วยความเคร่งครึมพลังต่อสู้ของหยุนชิงเหยียนช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้พวกเขาลังเลอยู่บ้างแล้วก็จู่โจมใส่หยุนชิงเหยียนแต่แม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะเข้าร่วมสนามรบก็ยังไม่ได้เปรียบหยุนชิงเหยียนแม้แต่น้อยหลังจากฟื้นคืนชีพแล้วหยุนชิงเหยียนช่างแข็งแกร่งเหลือเกินมิหนำซ้ำยังกดกำราบพวกเขาให้อยู่ภายใต้พลังโดยสิ้นเชิงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีองค์สูงสุดแห่งเดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะก็มองหน้ากันอยู่หลายครั้งพวกเขายังลังเลว่าจะเคลื่อนไหวหรือไม่แต่พวกเขาทั้งหมดกลับยับยั้งไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ต้องการจัดการกับหยุนชิงเหยียนแต่พวกเขากำลังชั่งน้ำหนักอยู่ในใจหลังจากพวกเขาร่วมมือกันในสนามรบพวกเขาสามารถพลิกฟื้นความพ่ายแพ้ได้หรือไม่เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถอนุมานคำตอบที่แท้จริงได้พวกเขาจึงไม่ลงมือช่างเถอะยอดฝีมือทั้งสองถอนหายใจราวกับว่าได้ตัดสินใจที่จะทำบางอย่างแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วเราทำได้แค่ลองใช้ใบหน้าแก่ชราศักดิ์ครั้งทั้งคู่ถอนหายใจเสียงแผ่วเบาเสียงแผ่วเบาจนมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ได้ยินหลังจากนั้นพวกเขาต่างกล่าวปากกล่าวขึ้นมาว่าจักรพรรดิหยุนเจ้าช่วยเห็นแก่นักพรตผู้ต่ำต้อยหลวงจีนผู้ต่ำต้อยได้หรือไม่สมควรกล่าวว่าพวกเขากำลังกล่าวอ้างถึงบุญคุณโดยไม่ห่วงหน้าตาในความคิดของพวกเขานั้นบุญคุณของพวกเขาน่าจะเพียงพอให้หยุนชิงเหยียนหยุดมือลงอย่างไรเสียพวกเขาก็เป็นถึงผู้อาวุโสอย่างไรเสียพวกเขาก็เป็นองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะทวงบุญคุณนั้นหรือหยุนชิงเหยียนที่กำลังต่อสู้หนึ่งต่อสามพลันกล่าวเสียงเย็นชาขึ้นมาว่าตาเท่าเจ้ากิจจะอาศัยความอาวุโสเพื่อให้ข้าเห็นแก่พวกเจ้าเช่นนั้นหรือก่อนหน้านี้เพิ่งจะร่วมมือกับหญิงมากทำลายหลักฐานเต๋าในภายภาคหน้าของข้าตอนนี้ยังมีหน้ามาให้ข้าเห็นแก่พวกเจ้าอีกหรือหยุนชิงเหยียนโกรธขึ้นมาจริงๆแล้วไม่นึกเลยว่าองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะจะร่วมมือกับหญิงล้วนเป็นเจ้าพวกไร้ยังอายกันทั้งสิ้นข้าขอกล่าวคำพูดไม่น่าฟังสักหน่อยก่อนก็แล้วกันน้ำเสียงเย็นชาของหยุนชิงเหยียนดังขึ้นอีกครั้งหากหลังจากนั้นข้ารักษาหลักฐานเต๋าให้ราชินีข้าได้ก็แล้วไปแต่ถ้าไม่สามารถรักษาได้ละก็ทั้งแดนเต๋าและแดนพุทธะก็ต้องหายไปจากจักรวาลตะวันออกความโกรธและจิตสังหารของหยุนชิงเหยียนในตอนนี้เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดหยุนชิงเหยียนยังคงสงสัยว่าตนเองใจดีเกินไปหรือเปล่าถึงได้มีบางคนคิดจะท้าทายขีดจำกัดและย้อนเกล็ดเขาตลอดเวลาร้อยปีก่อนหยุนชิงเหยียนทำลายทั้งแดนดวงชะตาเพื่อแก้แค้นให้เจียงรั่วเซียนแล้วผ่านไปอีกร้อยปีเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพให้เจียงรั่วเซียนหยุนชิงเหยียนไม่ลังเลที่จะขโมยพลังดวงชะตาของยุคเปิดศักราชแน่นอนว่าผลที่ตามมาของการขโมยก็คือหยุนชิงเหยียนต้องสั่งไว้ตนเองชดใช้ในสิ่งที่เขาติดค้างจักรวาลแห่งนี้ร้อยปีนี้ก็มีเหตุผลเพียงพอที่จะบอกโลกได้แล้วว่าเจียงรั่วเซียนมีความสำคัญต่อหยุนชิงเหยียนมากเพียงใดมีเหตุผลเพียงพอที่โลกจะรู้ว่าหยุนชิงเหยียนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเจียงรั่วเซียนทว่าเหตุใดยังมีบางคนท้าทายขีดจำกัดของหยุนชิงเหยียนหรือมีบางคนคิดจะแตกเกล็ดย้อนของหยุนชิงเหยียนบางทีข้าคงจะใจดีมากเกินไปแล้วจริงๆหยุนชิงเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาทว่ากลับเข้าสู่โสตประสาทของหลายคนดังนั้นวันนี้ข้าคงต้องเริ่มการสังหารหมู่ข้าจะใช้การทำลายล้างสารสวรรค์ต้าฉินแดนเต๋าและแดนพุทธะเพื่อบอกโลกว่าอะไรคือเกล็ดมังกรถ้าหากเจ้าแต่ต้องมัน
จ้าต้องตายหยุนชิงเหยียนกระตุ้นกระบวนท่าสังหารสามครั้งในรวดเดียวหญิงหมิงเหอและเป่ยโม่ลอยกระเด็นออกไปกระบี่จันเทียนถูกชัดออกจากฝักรังสีกระบี่พุ่งเข้าหาองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะต่างหน้าเปลี่ยนสีพวกเขาไม่นึกว่าประโยคที่ขอให้หยุนชิงเหยียนเห็นแก่พวกเขาจะทำให้หยุนชิงเหยียนขุ่นเคืองเต๋าให้กำเนิด1-1ให้กำเนิด2-2ให้กำเนิด3และ3ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าผนึกมือพวกเขาสร้างแผนภาพดวงดาว8รูปลักษ์ราวกับไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเลยชั่วลมหายใจต่อมาแผนภาพดวงดาวประดูปลักษ์ศูนย์ก็พุ่งเข้าใส่ประกายกระบี่อันไร้ที่สิ้นสุดของหยุนชิงเหยียนทำทั้งหลายมีขึ้นเพราะกรรมเมื่อหมดกรรมทุกสิ่งก็ดับลงองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธองค์พุทธคาเป็นครั้งแรกแสงศักดิ์สิทธิ์สีทองจำนวนนับไม่ถ้วนเปล่งประกายออกมาแสงศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ผสานเข้ากับแผนภาพดวงดาว8รูปลักษณ์และในขณะเดียวกันพวกมันก็ปะทะเข้ากับรังสีกระบี่อันไร้ที่สิ้นสุดที่หยุนชิงเหยียนสะบั้นกระบี่ลงมาเมื่อเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัวรังสีกระบี่ไร้ที่สิ้นสุดถูกแผนภาพดวงดาว8รูปลักษณ์และแสงพุทธะอบล้อมจากนั้นแผนภาพดวงดาว8รูปลักษณ์และแสงพุทธะก็กวาดไปทางหยุนชิงเหยียนผู้กันเต๋าสวรรค์สวรรค์จองจำหยุนชิงเหยียนผู้ซึ่งใจร้อนมาเป็นเวลานานในที่สุดก็คว้าผู้กันเต๋าสวรรค์ออกมาชั่วลมหายใจต่อมาไม่ว่าแผนภาพดวงดาว8รูปลักษณ์หรือแสงพุทธะพวกมันล้วนยังคงอยู่ในความว่างเปล่าพื้นที่ว่างปั่นป่วนภายในรัศมีกว่า33ล้านลี้สงบลงข้าละเว้นพวกเจ้ามา100ปีแล้วคราวนี้ข้าจะไม่ทำผิดอีกหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นภายใต้สายตาหวาดกลัวของหญิงมิงเหอเป่ยโม่องสูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะหยุนชิงเหยียนจับผู้กันเต๋าสวรรค์แล้วเขียนชื่อของทั้ง5คนกับความว่างเปล่าหญิงมิงเหอเป่ยโม่องสูงสุดแห่งแดนเต๋าองสูงสุดแห่งแดนพุทธะเมื่อร้อยปีก่อนหยุนชิงเหยียนเกือบจะชนะและเกือบจะมาถึงวันนี้ได้อยู่แล้วตอนนั้นหยุนชิงเหยียนเองก็ใช้ผู้กันเต๋าสวรรค์เขียนชื่อของพวกหญิงลงไปเพียงแต่ในที่สุดหยุนชิงเหยียนกลับไม่ได้ลงมือลบชื่อเหล่านั้นแต่วันนี้เขาจะไม่ประณีอีกต่อไปแล้วเขาเกรงว่าหากวันนี้แสดงความเมตตาปราณีอาจจะต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของคนที่เขาห่วงใยจักรพรรดิหยุนเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากเราทั้ง5คนเสียชีวิตจักรวาลตะวันออกจะเป็นอย่างไรหญิงสูดลมหายใจลึกแล้วมองหยุนชิงเหยียนด้วยสายตาเคร่งขรึมหยุนชิงเหยียนโกรธอีกครั้งหญิงยังคงทำเช่นเดิมยังคงเป็นตัวแทนของจักรวาลตะวันออกทั้งหมดในฐานะตัวเขาเองว่ากันตามตรงถ้าหากจักรวาลแห่งนี้เป็นจักรวาลที่ใครก็สามารถอ้างว่าเป็นตัวแทนได้เช่นนั้นก็แค่ทำลายมันซะหยุนชิงเหยียนไม่ใช่คนเผด็จการหรือเป็นคนไร้เหตุผลหากใช้เหตุผลหยุนชิงเหยียนยินดีรับฟังแต่หากวิธีใช้เหตุผลรุนแรงเกินไปเช่นนั้นก็อย่าได้โทษที่เขาเบือนหน้าหนีว่ากันตามตรงหยุนชิงเหยียนชอบไม้อ่อนแต่ไม่ชอบไม้แข็งถ้าหากมีเรื่องจะกล่าวก็กล่าวมาได้เลยแต่หากใช้ความชอบธรรมมากดดันเขาอยู่ทุกครั้งไปเช่นนั้นก็อย่าโทษที่เขาโหดเหี้ยมก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถึงจะไม่วิงวอนขอความเมตตาเพียงแค่ต้องให้เหตุผลดีๆกับหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนก็คงจะไม่สังหารพวกเขาทว่าในยามกับขันเช่นนี้หญิงกลับเอาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่มากดดันเขาทั้งยังใช้จักรวาลตะวันออกเพื่อกดดันเขาทุกวิธีทางหลังจากเห็นหยุนชิงเหยียนว่าไม่ตอบคำถามจิตสังหารบนร่างของหญิงก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาอดไม่ได้ที่จะเน้นย้ำจักรพรรดิหยุนเจ้ารู้หรือไม่ว่าหากเราทั้ง5คนเสียชีวิตจักรวาลตะวันออกจะเป็นอย่างไรหญิงยืดตัวตรงแล้วจ้องมองหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนสูดลมหายใจลึกเขาหายใจไม่ออกจริงๆมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องยอมรับหญิงคุกคามเขาอย่างแท้จริงเพราะเขาถูกหญิงยั่วโมโหครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นได้ชัดว่าไรยังอายมิหนำซ้ำยังไรยังอายอย่างถึงที่สุดอีกต่างหากแต่ยังแซงทำเป็นมีศีลธรรมและมีคุณธรรมสูงในแง่ของเหตุผลไม่มีผู้ใดสามารถควบคุมหญิงได้จริงๆหมายความว่าเช่นใดกันหยุนชิงเหยียนยับยั้งจิตสังหารหลังจากโกรธจัดหยุนชิงเหยียนก็สงบสติอารมณ์ลงเขาอยากรู้ว่าหญิงจะไรยังอายได้ถึงขนาดไหนเมื่อเราทั้ง5คนเสียชีวิตจักรวาลแห่งนี้ก็จะถึงกะลอสารคำตอบของหญิงเป็นไปตามที่หยุนชิงเหยียนคาดคิดเอาไว้ครั้งหนึ่งเขาเคยเชื่อมโยงความปลอดภัยของตนเองเข้ากับความอยู่รอดของจักรวาลแห่งนี้หยุนชิงเหยียนไม่กล่าวอะไรอีกเพราะไม่มีความจำเป็นถึงจะกล่าวไปก็เปลืองคำพูดหยุนชิงเหยียนยกผู้กันเต๋าสวรรค์ที่อยู่ในมือขึ้นแล้วขีดค่าชื่อของหญิงผ่านความว่างเปล่า
ความเร็วในการสะบัดผู้กันของหยุนชิงเหยียนไม่ได้ว่องไวนักแม้แต่คนธรรมดาที่ไม่มีฐานพลังยุทธ์ยังมองเห็นแนววิธีของผู้กันเต๋าสวรรค์ได้ถึงเจ้าจะท้าทายขีดจำกัดของข้าครั้งแล้วครั้งเล่าข้าก็คงไม่สังหารเจ้าหรอกแต่คราวนี้เจ้าทำให้ข้าหมดความอดทนแล้วเมื่อสิ้นเสียงของหยุนชิงเหยียนผู้กันเต๋าสวรรค์ก็ขีดข้าลงบนชื่อของหญิงจากนั้นชื่อของหญิงก็อันตรธานหายไปท่ามกลางความว่างเปล่าด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเงาร่างของหญิงค่อยๆสลายหายไปหมิงเหอเป่ยโม่พวกเจ้าก็ตามหญิงไปด้วยเถอะหยุนชิงเหยียนกล่าวแล้วขีดข้าลงบนชื่อของทั้งสองคนหมิงเหอและเป่ยโม่ยังไม่ทันได้กล่าวสิ่งใดเงาร่างของพวกเขาก็สลายหายไปเช่นเดียวกันองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธพยายามหลบหนีพยายามที่จะหลบหนีโดยเร็วที่สุดหยุนชิงเหยียนมองพวกเขาอย่างเฉยเมยเปล่าประโยชน์ผู้กันเต๋าสวรรค์เขียนชื่อพวกเจ้าไว้แล้วถึงพวกเจ้าจะหนีไปที่แดนเทพพวกเจ้าก็ไม่อาจหลุดพ้นการสังหารของผู้กันเต๋าสวรรค์ได้ขณะหยุนชิงเหยียนกล่าวเขาก็ใช้ผู้กันเต๋าสวรรค์ขีดฆ่าลงบนชื่อขององค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธจนถึงตอนนี้ทั้งห้าถูกกำจัดแทบจะในขณะเดียวกันบังเกิดความตื่นตระหนกในจักรวาลตะวันออกฝนโลหิตพร่างพรมทั่วแดนเต๋าแล้วทั่วทั้งดินแดนก็เต็มไปด้วยความเศร้าและความยินดีเหตุการณ์เดียวกันเกิดในแดนพุทธะเช่นกันฝนโลหิตพร่างพรมลงมาแล้วทั่วทั้งดินแดนเต็มไปด้วยความเศร้าและความยินดีในขณะเดียวกันมังกรสวรรค์เสริญหยุนแห่งแผ่นดินเทียนสิงทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นผงธุลีนับไม่ถ้วนแล้วสลายหายไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแน่นอนว่าผู้คนของจักรวาลตะวันออกย่อมรู้ว่าสิ่งนี้หมายความว่าอะไรองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าสิ้นชีพแล้วองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะสิ้นชีพแล้วซื่อหวงแห่งสารสวรรค์ต้าฉินเองก็สิ้นชีพแล้วเช่นกันการสิ้นชีพของพวกเขาก่อให้เกิดความตกตะลึงยิ่งกว่าการมาถึงของยุคเปิดศักราชเมื่อร้อยปีก่อนเสียอีกการสิ้นชีพของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของจักรวาลตะวันออกโดยสิ้นเชิงนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปสารสวรรค์บูรพาก็จะควบคุมจักรวาลตะวันออกทั้งหมดในขณะที่จักรวาลสั่นสะเทือนหยุนชิงเหยียนก็กลับมาที่แดนสวรรค์นายท่านพวกมันตายแล้วงั้นหรือชีลิงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหยุนชิงเหยียนไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าเท่านั้นหลังจากได้คำตอบชีลิงก็เงียบลงมิหนำซ้ำยังเป็นความเงียบงันอันหาสาเหตุไม่ได้อีกด้วยเมื่อสักครู่นี้เขายังช่วยหยุนชิงเหยียนลงมือกับพวกของหญิงแต่หลังจากหญิงสิ้นชีพชีลิงกลับไม่รู้สึกตื่นเต้นแม้แต่น้อยยิ่งไปกว่านั้นเจียงรั่วเซียนหลี่หลานจูเทพสตรีเหยาชื่อซีหวงและเทียนเจ๋อหยก็เงียบงันไปเช่นกันไปกันเถอะกลับไปที่แดนโกลาหลกันก่อนหยุนชิงเหยียนกล่าวทำลายความเงียบจากนั้นหยุนชิงเหยียนก็โบกมือและพาทุกคนจากไปครึ่งชั่วโมงต่อมาเงาร่างสีดำทั้ง9สายก็มาถึงจากนั้นเขาก็ผ่านที่นี่และไปยังพื้นที่มิติที่หยุนชิงเหยียนและหญิงเคยต่อสู้กันพื้นที่มิติยังไม่เสถียรดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวที่นี่หญิงคือจักรพรรดิของสารสวรรค์ต้าฉินการสิ้นชีพของจักรพันอาจจะก่อให้เกิดความแค้นใหญ่หลวงยังมีความแค้นหลงเหลืออยู่ที่นี่ตรงนี้ยังมีกลิ่นอายขององค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะข้าก็พบร่องรอยของการสิ้นชีพเช่นกันเมื่ออนุมานจากสัญญาณทั้งหมดแล้วหยุนชิงเหยียนช่วยให้เราขจัดอุปสรรคล่วงหน้าอย่างแท้จริงหลังจากเงาร่างทั้ง9สายได้ข้อมูลที่พวกเขาต้องการแล้วพวกเขาก็ออกไปจากพื้นที่มิติแล้วหวนกลับคืนสู่แดนสวรรค์สวีคงเหยียนท่ามกลางเราทั้ง9คนเจ้าลึกลับที่สุดเจ้าไปมาไร้ร่องรอยเจ้าช่วยไปยังสารสวรรค์บูรพาได้หรือไม่หนึ่งใน9คนกล่าวขึ้นมาทันทีถ้าหากตอนนี้สัตว์ประหลาดเท่าอยู่ที่นี่ด้วยเขาต้องตื่นตะลึงแน่นอนเพราะสวีคงเหยียนบรรพชนตระกูลสวีหนึ่งใน9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์เงาร่างสีดำที่รู้จักกันในชื่อสวีคงเหยียนพยักหน้าแต่ข้าขอกล่าวคำพูดที่ไม่น่าฟังสักคำก่อนถ้าหากข้าสามารถเกลี้ยกล่อมหยุนชิงเฉียนให้เข้าร่วมกับแดนต้องห้ามได้เขาต้องรวมเข้าตระกูลสวีของเราหลังจากกลับมาที่แดนโกลาหลหยุนชิงเหยียนก็รักษาเจียงรั่วเซียนทันทีแต่หยุนชิงเหยียนทดลองมาไม่หนึ่งน้อยกว่าร้อยวิธีแล้วแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถฟื้นฟูหลักฐานเต๋าที่ถูกทำลายของเจียงรั่วเซียนได้เมื่อหยุนชิงเหยียนอับจนหนทางจู่ๆเขาก็พบว่ามีกลิ่นอายหน้าพรั่นพรึงมาถึงแดนโกลาหลหยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยเพราะกลิ่นอายของผู้มาเยือนทำให้เขารู้สึกรังเกียจอย่างอธิบายไม่ได้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์โดยไม่รู้ตัวเห็นได้ชัดว่าผู้มาเยือนมาจากแดนต้องห้ามหากเดาไม่ผิดแล้วก็เขายังเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจตัดสินใจในแดนต้องห้ามอีกด้วย
จักรพรรดิหยุนในที่สุดเราก็ได้พบกันเมื่อหยุนชิงเหยียนเห็นอีกฝ่ายก็เห็นหยุนชิงเหยียนเช่นเดียวกันเพราะเขาไม่ได้ปกปิดกลิ่นอายของตนเองในแดนโกลาหลแววตาของหยุนชิงเหยียนเปลี่ยนเป็นเยียบเย็นเพราะอีกฝ่ายหายไปท่ามกลางความว่างเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะทั่วทั้งแดนโกลาหลตกอยู่ภายใต้การควบคุมของหยุนชิงเหยียนเช่นนั้นก็คงพบกลิ่นอายของอีกฝ่ายตั้งแต่แรกแล้วเอาแต่หดหัวโผล่หางในแดนโกลาหลหรือว่าเจ้ากำลังยั่วยุสารสวรรค์สวบุรพาหยุนชิงเหยียนกล่าวเสียงทุ้มจิตสังหารก่อกลุ่มฝ่ายตรงข้ามในขณะเดียวกันแดนโกลาหลกลายเป็นเศษเหล็กของสารสวรรค์บุรพาไปนานแล้วที่ดินทุกตารางนิ้วพื้นที่ทุกตารางนิ้วเป็นส่วนหนึ่งของสารสวรรค์บุรพาในฐานะที่เป็นจักรพรรดิของสารสวรรค์บูนพาหยุนชิงเหยียนสามารถเข้าไปในสถานที่ใดก็ได้ในแดนโกลาหลเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็สามารถล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับแดนโกลาหลได้แล้วถึงสวีคงเหยียนจะกลายเป็นผุยผงขอเพียงเป็นผุยผงอยู่ภายในแดนโกลาหลหยุนชิงเหยียนก็สามารถเอากลับมาได้สวีคงเหยียนในตอนนี้ก็เฉกเช่นเดียวกับหยุนชิงเหยียนที่กำลังใช้เคล็ดวิชากายไร้ลักษณ์ผสานร่างเข้ากับความว่างเปล่าในอาณาเขตของหยุนชิงเหยียนการกระทำของสวีคงเหยียนราวกับกำลังยั่วยุหยุนชิงเหยียนก่อนที่สวีคงเหยียนจะตอบหยุนชิงเหยียนก็ใช้ฝ่ามือยักคว้าความว่างเปล่าเอาไว้สายหัวไปซะอาณาบริเวณว่างเปล่าที่ห่างไกลออกไปกว่า33ล้านลี้ถูกหยุนชิงเหยียนควบคุมเอาไว้แววตาของสวีคงเหยียนเต็มไปด้วยความตกตะลึงเขาไม่คาดคิดว่าฐานพลังของหยุนชิงเหยียนจะน่ากลัวมากถึงเพียงนั้นแต่ไม่นานสวีคงเหยียนก็รู้สึกโล่งอกอีกครั้งการที่หยุนชิงเหยียนหน้าพรั่นพรึงมากถึงเพียงนั้นก็เพราะตอนนี้เขาอยู่ในสารสวรรค์บูรพาทั่วทั้งแดนโกลาหลล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอันที่จริงแล้วนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เหล่าบรรพชนอีก8ตระกูลจาก9ตระกูลแห่งวิถีสวรรค์ไม่อยากจะมาที่แดนโกลาหลพวกเขาเพียงแค่เกรงว่าหยุนชิงเหยียนจะควบคุมแดนโกลาหลโดยสมบูรณ์ถึงตอนนั้นต่อให้พวกเขาพ่ายแพ้ก็คงไม่สามารถหนีออกไปจากแดนโกลาหลได้แล้วจักรพรรดิหยุนโปรดระงับความโกรธก่อนสวีคงเหยียนสูดลมหายใจลึกบรรพชนตระกูลสวีหนึ่งใน9ตระกูลแห่งวิถีสวรรค์ข้ามาหาเจ้าในคราวนี้ด้วยบัญชาแห่งแดนต้องห้ามหากข้าจำไม่ผิดแล้วก็สารสวรรค์บุรพากับแดนต้องห้ามของเจ้าไม่ได้ร่วมมือกันแล้วหยุนชิงเหยียนมองสวีคงเหยียนด้วยสายตาเย็นชามีความประหลาดใจผุดขึ้นแดนต้องห้ามช่างใจกว้างมากถึงขนาดให้บรรพชนตระกูลสวีเป็นฝ่ายเข้ามาเจรจาหากเป็นเวลาปกติสถานะของทูตเช่นนี้ไม่ได้ต่ำต้อยแต่ก็ไม่ได้สูงส่งเช่นกันถึงแม้ว่าหยุนชิงเหยียนจะไม่ล่วงรู้ถึงโครงสร้างของแดนต้องห้ามมากสักเท่าใดนักแต่เรื่องหนึ่งที่แน่นอนก็คือสวีคงเหยียนย่อมต้องเป็นหนึ่งในผู้คุมกฎแห่งแดนต้องห้ามหยุนชิงเหยียนบอกว่าสารสวรรค์บุรพากับแดนต้องห้ามไม่ได้ร่วมมือกันก็เพราะเจียงรั่วเซียนออกคำสั่งกำจัด37ฐานที่มั่นของแดนต้องห้ามขั้วอำนาจใหญ่จะเกิดความขัดแย้งกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติสวีคงเหยียนย่อมรู้ว่าการที่หยุนชิงเหยียนกล่าวเช่นนั้นหมายความว่าอย่างไรแดนต้องห้ามของเราถือว่าสารสวรรค์บุรพาและจักรพรรดิหยุนเป็นสหายมาโดยตลอดมิหนำซ้ำยังเป็นสหายสนิทอีกต่างหากสหายสนิทงั้นหรือหยุนชิงเหยียนไม่คิดจะแสดงความรู้สึกดูแคลนของตนเองออกมาจึงกล่าวตามตรงว่าเลิกกล่าวคำพูดเสแสร้งแล้วเข้าประเด็นเสียทีเจ้ามาหาข้ามีเรื่องอะไรกันแน่ก่อนจะเข้าประเด็นข้าอยากจะถามคำถามสักสองข้อก่อนสวีคงเหยียนครุ่นคิดเล็กน้อยไม่รู้ว่าจักรพรรดิหยุนคิดว่าจักรวาลแห่งนี้เป็นเช่นใดเจ้าคิดว่าผู้คนในจักรวาลแห่งนี้เป็นเช่นใดหยุนชิงเหยียนไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นแล้วกล่าวขึ้นอย่างไม่แยแสความเป็นความตายของจักรวาลแห่งนี้เกี่ยวข้องอะไรกับข้าเมื่อได้ยินคำตอบของหยุนชิงเหยียนแววเบิกบานใจผุดวูบในดวงตาของสวีคงเหยียนจากนั้นเขาก็กล่าวต่อจักรพรรดิหยุนเจ้าคิดว่าแดนต้องห้ามของเราเป็นเช่นใดข้าไม่สนใจแม้แต่จักรวาลแห่งนี้แล้วข้าจะเห็นแดนเนรเทศอยู่ในสายตาได้อย่างไรกันในที่สุดหยุนชิงเหยียนก็เผยสีหน้าดูแคลนหากเป็นเวลาปกติถ้าหยุนชิงเหียนหยุนดูถูกแดนต้องห้ามมากขนาดนั้นสวีคงเหยียนคงระเบิดความโกรธแล้วแต่สวีคงเหยียนไม่เพียงแต่จะไม่โกรธทว่ากลับมีรอยยิ้มบนใบหน้าด้วยเขาไม่ได้ระงับความเบิกบานใจเลยจักรพรรดิหยุนนั่นเป็นเพราะเจ้าไม่เข้าใจแดนต้องห้ามดังนั้นเจ้าถึงได้คิดว่าแดนต้องห้ามเป็นแดนเนรเทศถ้าหากเจ้าไปที่แดนต้องห้ามเจ้าจะรู้ว่าแดนต้องห้ามเป็นสวงสวรรค์ที่แท้จริงสวีคงเหยียนมองมาที่หยุนชิงเหียนแล้วจู่ๆสายตาของเขาก็พลันจริงจังขึ้นมาทันทีจักรพรรดิหยุน
ตอนนี้ข้าเป็นตัวแทนของแดนต้องห้ามและขอเชิญเจ้าไปเยือนแดนต้องห้ามเจ้าสนใจหรือไม่ไม่ทันเสียแล้วล่ะหยุนชิงเหยียนตอบขึ้นมาสองคำทันทีก็ได้ข้ายังมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการอีกไม่ขอรบกวนเจ้าหรอกเมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวจบเขาก็ใช้พลังของสารสวรรค์ส่งสวีคงเหยียนออกไปจากแดนโกลาหลสวีคงเหยียนไม่พอใจอย่างมากแต่ไม่นานความโกรธบนใบหน้าของเขาก็หายไปจุดประสงค์ในการมาเยือนแดนโกลาหลของเขาในคราวนี้ก็เพื่อเกลี้ยกล่อมหยุนชิงเหยียนให้เข้าร่วมกับแดนต้องห้ามทว่าก็ยังมีเงื่อนไขอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นถึงตำแหน่งของหยุนชิงเหยียนจะไม่เหมือนกับพวกเขาแต่ก็ไม่อาจขัดแย้งได้ยกตัวอย่างเช่นหยุนชิงเหยียนมีแรงจูงใจซ่อนเร้นเกี่ยวกับแดนต้องห้ามแม้แต่คนอยากหญิงกับหมิงเหอก็ยังปรารถนาที่จะรีบกำจัดแดนต้องห้ามสาเหตุที่ทำให้แดนต้องห้ามกลายเป็นเนื้อร้ายในจักรวาลตะวันออกไม่ใช่ว่าจักรวาลตะวันออกไม่แข็งแกร่งเท่ากับแดนต้องห้ามเป็นผู้คนของจักรวาลตะวันออกที่ไม่สามารถบุกเข้ามาในแดนต้องห้ามได้มิฉะนั้นขณะที่ยอดฝีมือยังอยู่ที่นั่นก็คงไม่ปล่อยให้แดนต้องห้ามยังคงอยู่หรอกมิฉะนั้นตอนที่เขาอยู่ณจุดสูงสุดก็คงไม่ปล่อยให้แดนต้องห้ามยังคงอยู่หรอกมิฉะนั้นซีหวงเทพสตรีเหยาฉือเทพวารีและจักรพรรดิผานกู่คนพวกนี้ก็คงไม่ปล่อยให้แดนต้องห้ามยังคงอยู่ผู้แกร่งกล้ามากมายนับไม่ถ้วนอุบัติขึ้นในจักรวาลตะวันออกพวกเขาทั้งหลายสามารถคุกคามแดนต้องห้ามได้สาเหตุที่ทำให้แดนต้องห้ามยังคงอยู่ก็เพราะขั้วอำนาจเหล่านั้นในจักรวาลตะวันออกไม่สามารถเข้าสู่แดนต้องห้ามได้ไม่อาจเข้าสู่แดนต้องห้ามได้นับประสาอะไรกับการกำจัดแดนต้องห้ามถ้าหากหยุนชิงเหยียนยินดีเข้าร่วมและไปเยือนแดนต้องห้ามสวีคงเหยียนอาจกังวลเรื่องหยุนชิงเหยียนการที่หยุนชิงเหยียนเมินเฉยต่อจักรวาลตะวันออกและแดนต้องห้ามทำให้สวีคงเหยียนรู้สึกว่าสามารถเกลี้ยกล่อมหยุนชิงเหยียนได้อย่างน้อยถึงตำแหน่งของหยุนชิงเหยียนจะต่างไปจากแดนต้องห้ามแต่ก็ไม่ขัดกับจุดยืนของแดนต้องห้ามนับตั้งแต่แดนต้องห้ามถือกำเนิดขึ้นมาก็มีภารกิจที่จะต้องทำลายจักรวาลตะวันออกแล้วเข้าแทนที่มันเสียเลยผู้คนทั้งหมดในแดนต้องห้ามต่างลั่นคำสัตย์สาบานเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้คนในแดนต้องห้ามก็คือทำลายจักรวาลตะวันออกสวีคงเหยียนเกิดอะไรขึ้นในบริเวณตรงหน้าของสวีคงเหยียนปรากฏเงาร่างสีดำ8สายพวกเขาคือเหล่าประมุขอีก8คนของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์เกลี้ยกล่อมหยุนชิงเหยียนได้แล้วแต่ก็ไม่ง่ายเลยกว่าจะเกลี้ยกล่อมได้สวีคงเหยียนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นและเนื้อหาของการสนทนาของเขากับหยุนชิงเหยียนในแดนโกลาหลมันไม่ง่ายเลยที่จะเกลี้ยกล่อมเขาแต่ก็คุ้มค่ากับการเกลี้ยกล่อมรออีก10 วันเจ้าค่อยนำเครื่องต่อรองไปคุยกับหยุนชิงเหยียนโลกเต็มไปด้วยผลประโยชน์หากไม่มีผลประโยชน์มากพอเราจะเกลี้ยกล่อมให้หยุนชิงเหยียนเข้าร่วมกับแดนต้องห้ามได้อย่างไรกันณศูนย์กลางดวงชะตาของสารสวรรค์บูนพาแดนโกลาหลจักรวาลตะวันออกซีหวงเทพสตรีเหยาฉือลีหลานจูชีหลิงเทียนเจอโยเจียงรั่วเซียนและหยุนชิงเหยียนต่างมารวมตัวกันจักรพรรดิหยุนสวีคงเหยียนมาเกลี้ยกล่อมเจ้าให้เข้าร่วมกับแดนต้องห้ามงั้นหรือลีหลานจูถามถึงแม้ว่าคนอื่นๆจะไม่กล่าวอะไรแต่สายตาของพวกเขากลับจ้องมองหยุนชิงเหยียนตลอดเวลาเขาไม่ได้เกลี้ยกล่อมข้าให้เข้าร่วมกับแดนต้องห้ามแต่โยนกิ่งมะกอกให้ข้าหยุนชิงเหยียนตอบเจ้าปฏิเสธงั้นหรือลีหลานจูมองหยุนชิงเหยียนดูเหมือนจะเป็นกังวลอย่างมากเกี่ยวกับคำถามนี้หยุนชิงเหยียนพยักหน้าลีหลานจูถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ฉีหลิงที่อยู่ข้างกายกลับรู้สึกสับสนขึ้นมาในท่านถ้าหากท่านปฏิเสธกิ่งมะกอกของอีกฝ่ายทันทีมันจะไม่ทำลายแผนเดิมของเราหรือขอรับถ้าเจ้าเห็นด้วยมันสามารถสวนทางกับแผนของเราได้หลีหลานจูที่อยู่ด้านข้างกล่าวขึ้นชีหลิงอดไม่ได้ที่จะมองหลีหลานจูด้วยความสับสนสวีคงเหยียนทั้งที่ระแวงและเจ้าเล่ห์เพทุบายหากจักรพรรดิหยุนแสดงเจตนารมณ์ที่อยากจะตีสนิทกับแดนต้องห้ามย่อมทำให้พวกเขาคิดว่าจักรพรรดิหยุนมีเจตนาไม่บริสุทธิ์กิ่งมะกอกที่เขาโยนให้จักรพรรดิหยุนมีแต่จะทำให้พวกเขาคิดว่าจักรพรรดิหยุนมีค่าคู่ควรแก่การร่วมมือหลีหลานจูกล่าวนางกับบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ล้วนมาจากแดนเทพดังนั้นนางจึงมีความเข้าใจในตัวบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์เป็นอย่างดีหลานจูกล่าวถูกหยุนชิงเหยียนพยักหน้าอีกไม่นานสวีคงเหยียนจะกลับมาอีกครั้งมีหนำซ้ำยังกลับมาพร้อมเครื่องต่อรองอีกด้วยเมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวจบเขาก็มองไปที่เจียงรั่วเซียนอีกครั้งขณะพึมพำอยู่ในใจเข
ข้าหวังว่าแดนต้องห้ามจะสามารถสร้างความประหลาดใจให้แก่ข้าสารสวรรค์บุรพายิ่งแผ่ขยายมากขึ้นนอกเหนือไปจากแดนสวรรค์แดนเต๋าและแดนพุทธะทั้งสามดินแดนแล้วส่วนที่เหลือยอมจำนนต่อสารสวรรค์บูรพาบางก็กลายเป็นแดนทูตของสารสวรรค์บูรพาถึงแม้ว่าแผ่นดินเทียนซิงจะเป็นฐานที่มั่นของสารสวรรค์ต้าฉินทว่าก็เป็นบ้านเกิดของหยุนชิงเหียนด้วยเพราะฉะนั้นสารสวรรค์บูรพาจึงไม่เคยแทรกแซงแผ่นดินเทียนซิงในนามของแดนยมโลกถึงแม้ว่าจะไม่ได้สวามิภักดิ์ต่อสารสวรรค์บูรพาแต่ก็ลงนามสนธิสัญญาทูตกับสารสวรรค์บูรพาแต่ทุกคนรู้ว่าแดนยมโลกเองก็เป็นสวนหลังบ้านของสารสวรรค์บูรพาเช่นเดียวกันเพราะขั้วอำนาจที่แกร่งกล้าที่สุดในแดนยมโลกล้วนสวามิภักดิ์ให้เทพมารดาเซิงเหลียนที่เป็นผู้ติดตามของซีหวงความสัมพันธ์ระหว่างซีหวงกับสารสวรรค์บูรพาไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแล้วจักรวาลตะวันออกในตอนนี้มีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปสารสวรรค์พระพาชิตองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะตั้งแต่เมื่อไหร่กันเรื่องที่องค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะจู่โจมใส่ราชินีของสารสวรรค์บูรพาและเรื่องการตายของยอดฝีมือทั้งสองที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของหยุนชิงเหียนที่โกรธจัดแพร่สะพัดไปทั่วทั้งจักรวาลดังนั้นทั้งแดนเต๋าและแดนพุทธะสารสวรรค์บูรพาและจักรพรรดิหยุนล้วนแล้วแต่เป็นเซียนสวรรค์แดนสวรรค์ค่อนข้างพิเศษมากทีเดียวเพราะผู้คนทั่วทั้งจักรวาลรู้ว่าสถานที่ที่หยุนชิงเหียนมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งก็คือแดนสวรรค์แผ่นดินเทียนซิงเป็นเพียงบ้านเกิดของเขาเท่านั้นขณะที่แดนสวรรค์คือสถานที่ที่หยุนชิงเหียนเติบโตขึ้นมาไม่นับว่าเป็นการกล่าวเกินจริงเลยหากจะบอกว่าถ้าไม่มีแดนสวรรค์ก็คงไม่มีหยุนชิงเหียนในวันนี้เพราะฉะนั้นผู้คนมากมายจึงพากันคาดเดาถึงท่าทีที่หยุนชิงเหียนมีต่อแดนสวรรค์ผู้คนมากมายเช่นนี้นอกจากจะรวมเอาผู้คนส่วนใหญ่ในจักรวาลตะวันออกแล้วแต่ยังรวมไปถึงสายตาจากแดนต้องห้ามอีกด้วยตอนนี้เองจู่ๆก็มีข้อความจากสารสวรรค์บูรพาซึ่งแพร่สะพัดไปทั่วทั้งจักรวาลในเวลาไม่ถึงครึ่งวันโชคดีที่แดนสวรรค์เป็นบ้านเกิดแห่งที่สองของข้าดังนั้นข้าจึงตัดสินใจที่จะก่อตั้งสารสวรรค์แห่งที่สองตรงใจกลางเพื่อให้คุณงามความดีของข้าช่วยมอบประโยชน์แก่ผู้คนในบ้านเกิดแห่งที่สองของข้าข่าวนี้ทำให้แดนสวรรค์เดือดพล่านทันทีขั้วอำนาจอันแกร่งกล้าและพลังอำนาจมากมายนับไม่ถ้วนรวมตัวกันด้วยความเดือดดาลจักรพรรดิหยุนส่งคนของตนเองไปยังแดนสวรรค์ทุกคนไม่ใช่คนโง่เขลาถ้าหากหยุนชิงเหียนก่อตั้งสารสวรรค์แห่งที่สองขึ้นมาในแดนสวรรค์จริงๆเช่นนั้นแดนสวรรค์จะถูกสารสวรรค์บุรพาผนวกเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นตอนนี้จักรพรรดิหลงประมุขคนปัจจุบันของเผ่ามังกรเป็นฝ่ายแสดงความคิดเห็นขึ้นมาก่อนผู้ใดที่มาจากสารสวรรค์บูรพาไม่ว่าจะเผ่าใดหรือระดับฐานพลังขั้นใดขอเพียงก้าวเข้ามาในแดนสวรรค์จงสังหารทิ้งให้หมดอย่าได้ประณีสีหน้าของจักรพรรดิหลงทำให้ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนในแดนสวรรค์รู้สึกตื่นตะลึงในสายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนในแดนสวรรค์จักรพรรดิหลงย่อมเป็นผู้ที่สามารถประมือกับหยุนชิงเหียนได้ทันใดนั้นหลังจักรพรรดิหลงกล่าวจบจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนเองก็กล่าวขึ้นว่าผู้ใดที่มาจากสารสวรรค์บูรพาไม่ว่าจะเผ่าใดหรือระดับฐานพลังขั้นใดขอเพียงก้าวเข้ามาในแดนสวรรค์ก็เป็นศัตรูตลอดกาลของจักรพรรดิผู้นี้สีหน้าของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนทำให้ผู้คนของแดนสวรรค์ยิ่งตื่นตะลึงขึ้นไปอีกจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนในตอนนี้ได้ฟื้นความทรงจำและฐานพลังของจักรพรรดิผ่านกู่มานานแล้วจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในจักรวาลที่สามารถประมือกับหยุนชิงเหียนได้หยุนชิงเหียนข้าจะให้เวลาเจ้ามีชีวิตอยู่อีก3วันแล้วข้าจะทำลายสารสวรรค์บูรพาด้วยพลังของตนเองคำพูดของเทพวารีทำให้ทั้งจักรวาลเดือดพล่านจักรพรรดิหลงและจักรพรรดิเซียนเสียนสวรรคูณเพียงแค่เตือนไม่ให้หยุนชิงเหียบอย่างเข้ามาในแดนสวรรค์ทว่าเทพวารีหันไปคุกคามหยุนชิงเหียนสารสวรรค์บูรพาตอบโต้ทันทีว่าเทพวารียังไม่แข็งแกร่งพอคำตอบสั้นมากมีหนำซ้ำยังเป็นเพียงประโยคสั้นอีก3วันให้หลังสารสวรรค์แห่งที่สองของสารสวรรค์บูรพาจะตั้งเมืองหลวงในเขตสวรรค์ศูนย์กลางประโยคสั้นๆเช่นนั้นเผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสารสวรรค์บูรพาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของหยุนชิงเหียนไม่ใช่ว่าเทพวารีให้หยุนชิงเหียนมาเอาชีวิตภายใน3วันหรอกหรือหยุนชิงเหียนไม่เพียงแต่ไม่ได้มาเอาชีวิตแต่ยังประกาศว่าอีก3วันให้หลังสารสวรรค์แห่งที่สองจะมาตั้งอยู่เขตสวรรค์ศูนย์กลางฮ่าฮ่าฮ่าดีๆเสียงของเทพวารีเต็มไปด้วยความโกรธทั่วทั้งแดนสวรรค์อีก3วันหลังจากนี้ข้าจะไปพบเจ้าหยุนชิงเหียนตรงเขตสวรรค์ศูนย์กลาง3วันผ่านไปไวราวกับติดปีกบิน
มังกรก้าวตัวกำลังลากราชรถมังกรของหยุนชิงเหยียนทิศทางที่ราชรถมังกรมุ่งหน้าไปอยู่ห่างจากแดนโกลาหลไปถึงแดนสวรรค์ที่ขั้นด้วยโลกอีกนับไม่ถ้วนไม่ว่าราชรถมังกรจะไปทางไหนแสงศักดิ์สิทธิ์ที่กระจายออกไปก็จะส่องไปทั่วทั้งโลกเป็นอย่างที่จักรพรรดิหยุนคาดคิดเอาไว้เลยในฐานะที่เป็นบุคคลอันดับหนึ่งแห่งจักรวาลในตอนนี้แม้แต่มังกรเทียมรถก็ยังอยู่ในขอบเขตการดำรงอยู่ต้องห้ามใช้มังกรก้าวตัวลากราชรถมังกรเมื่อจักรพรรดิหลงรู้เข้าเกรงว่าเขาต้องคลุ้มคลั่งเป็นแน่หากเดาไม่ผิดแล้วก็การต่อสู้ครั้งสุดท้ายในจักรวาลตะวันออกซึ่งจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของจักรวาลตะวันออกแล้วเมื่อจักรพรรดิหลงจักรพรรดิผานกู่และเทพวรีพ่ายแพ้ให้แก่หยุนชิงเหยียนเช่นนั้นจักรวาลแห่งนี้ก็คงไม่มีผู้ใดที่จะเป็นคู่ประมือกับหยุนชิงเหยียนได้อีกต่อไปไปกันเถอะเราไปชมฉากสำคัญในแดนสวรรค์กันเถอะหากพลาดเราคงเสียดายไปชั่วชีวิตผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนในโลกรีบไปที่แดนสวรรค์ตอนนั้นเองจักรพรรดิหลงจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนและเทพวรีทั้ง3คนล่องลอยอยู่เหนือเขตสวรรค์ศูนย์กลางสายตาของพวกเขามองทะลุผ่านโลกนับไม่ถ้วนแล้วตกลงบนหยุนชิงเหยียนในราชรถมังกรจักรพรรดิหลงแววตาเย็นชาเป็นอย่างยิ่งจิตสังหารกระเพื่อมไหวรอบตัวเขาขณะแผ่ปกคลุมอาณาบริเวณภายในระยะกว่า300,000 ลี้ตอนนี้จักรพรรดิหลงเป็นประมุขเผ่ามังกรแล้วการที่หยุนชิงเหยียนใช้มังกรแท้ลากราชรถก็เท่ากับตบหน้าจักรพรรดิหลงหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงราชรถมังกรที่ชักลากด้วยมังกรแท้ก็ออกมานอกแดนสวรรค์ในที่สุดหยุนชิงเหยียนในราชรถมังกรขยับนิ้วเล็กน้อยแล้วสะพายสายรุ้งขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวตรงสุดปลายอีกด้านของสะพานเชื่อมโยงกับเขตสวรรค์ศูนย์กลางห่างจากจักรพรรดิหลงเทพวารีและจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนไม่ไกลนักมังกรก้าวตัวเหยียบย่างลงบนสะพานสายรุ้งขณะลากราชรถมังกรเข้าสู่ทางเขตสวรรค์ศูนย์กลางเมื่อราชรถมังกรมาจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวกลิ่นอายมังกรอันน่าสะพรึงกลัวเองก็แผ่ซ่านปกคลุมท้องฟ้าส่วนใหญ่ของแดนสวรรค์ในตอนนี้ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนต่างแงนหน้ามองท้องฟ้ามังกรก้าวตัวลากราชรถอำนาจไร้เทียมทานทั้งยุคโบราณและยุคใหม่นี่คือจักรพรรดิหยุนงั้นหรือผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนในแดนสวรรค์กำลังเดือดพล่านพวกเขาต่างรู้ว่าจักรพรรดิหยุนแข็งแกร่งมากแต่พวกเขาก็ไม่คาดคิดเลยว่าจักรพรรดิหยุนจะแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นไม่เพียงมังกรแท้ที่ลากราชรถเท่านั้นแต่ยังเป็นมังกรแท้การดำรงอยู่ต้องห้ามก้าวตัวที่ลากราชรถอีกต่างหากมังกรแท้ลากราชรถจักรพรรดิหยุนเจ้าดูถูกข้างั้นหรือน้ำเสียงทุ้มลึกของจักรพรรดิหลงดังก้องไปทั่วทั้งแดนสวรรค์ในจักรวาลแห่งนี้ผู้คนทั้งหมดล้วนเป็นคนของข้าเสียงแผ่วเบาของหยุนชิงเหยียนดังตามมานับเป็นเกียรติที่เผ่ามังกรของเจ้าได้ลากราชรถให้ข้าเชียวนะฮ่าฮ่าฮ่าดีในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าได้โทษที่ข้าโหดเหี้ยมก็แล้วกันน้ำเสียงเปี่ยมความโกรธของจักรพรรดิหลงดังขึ้นชั่วลมหายใจต่อมาจักรพรรดิหลงก็ลงมือคว้าจับหยุนชิงเหยียนที่อยู่ภายในราชรถมังกรซึ่งยังคงอยู่ในระยะหลายแสนเมตรถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนของพอมังกรและมีพื้นฐานบ่มเพาะพลังฝีมืออยู่ในขอบเขตการดำรงอยู่ต้องห้ามแต่มังกรก้าวตัวที่ลากราชรถกลับสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของจักรพรรดิหลงพวกมันต่างเลื้อยคลานลงมาร่างมังกรขนาดมหึมาสั่นสถานอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าจักรพรรดิหลงประมุขเผ่ามังกรในตอนนี้เขาสามารถกดกำราบมังกรทั้งหมดด้วยพลังกดดันและกลิ่นอายบริสุทธิ์ได้หยุนชิงเหยียนแค่นเสียงเย็นชาเล็กน้อยชั่วลมหายใจต่อมาพลังกดดันที่อบล้อมมังกรก้าวตัวก็อันตรธานหายไปทันทีไปเลยหยุนชิงเหยียนกล่าวเสียงเบาราชรถมังกรเคลื่อนที่อีกครั้งและตอนนั้นเองพลังจู่โจมของจักรพรรดิหลงก็ปะทะใส่ราชรถมังกรลำแสงกระบี่อีกสายหนึ่งจากภายในราชรถมังกรก็ทะลุผ่านความว่างเปล่าออกมาทันทีชั่วลมหายใจต่อมาราชรถมังกรก็เคลื่อนเข้าไปในโพรงว่างเปล่าเมื่อราชรถมังกรปรากฏขึ้นอีกครั้งมันปรากฏตรงเขตสวรรค์ศูนย์กลางแล้วเมื่อมองไปยังท้องฟ้าเบื้องบนพลังจู่โจมของจักรพรรดิหลงก็ทลายท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวกว่า300,000 ล้านตารางเมตรซูหยวนเจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามที่มาจากสารสวรรค์บูนพาขอเพียงเหยียบย่างเข้ามาในแดนสวรรค์ก็จะเป็นศัตรูตลอดกาลของเจ้าไม่ใช่หรือตอนนี้ข้าอยู่ตรงนี้แล้วเสียงของหยุนชิงเหยียนดังออกมาจากราชรถมังกรและในตอนนี้เองจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนและเทพวารีอยู่ใกล้กันเกินไปมิหนำซ้ำพวกเขายังอยู่ห่างจากราชรถมังกรไม่ถึง100 เมตรจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนสีหน้าอึมครึมและพร้อมที่จะลงมือแล้วแต่กลับถูกเทพวารีขวางเอาไว้หยุนชิงเหยียน
เหยียนเจ้าสุนัขที่ขาดตาขาวข้าจะให้เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้ทำให้แดนสวรรค์ต้องล่มสลายเทพวรีกล่าวพลางดอลิ้นจิตสังหารผุดวูบขึ้นในดวงตาของเขามือขวาคว้าจับความว่างเปล่าแล้วชักกระบี่ยาว5ชื่อออกมากลางอากาศพลังกดดันอันน่าสะพรึงกลัวปรากฏระหว่างฟ้าดินทันทีกระบี่ยาวอบล้อมไปด้วยกลิ่นอายแห่งเต๋าราวกับว่ามันสามารถทะลุผ่านฟ้าดินได้ในชั่วขณะหยุนชิงเหยียนที่อยู่ในราชรถมังกรเพ่งสายตามองเล็กน้อยกระบี่ยาวในมือของเทพวารีก็ทำให้เขารู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาจริงๆอาวุธวิเศษระดับหงเหมิงคืออาวุธชั้นยอดในจักรวาลตะวันออกและอาวุธวิเศษระดับหงเหมิงย่อมไม่สามารถทำให้หยุนชิงเหยียนรู้สึกเช่นนี้ได้ไม่ต้องสงสัยเลยที่กระบี่ยาวเป็นอาวุธเทพและแม้แต่ในแดนเทพก็ไม่ใช่อาวุธชั้นต่ำหลังจากสงครามสังหารเทพเจ้าเป็นคนแรกที่ทำให้ข้าต้องใช้กระบี่เทพวารีหยุนชิงเหยียนเจ้าสมควรตายได้แล้วทันทีที่เทพวารีกล่าวจบเขาก็วาดกระบี่ยาวมังกรวารีม้วนตัวขึ้นมาแล้วพุ่งใส่ราชรถมังกรที่หยุนชิงเหยียนขี่อยู่หยุนชิงเหยียนที่อยู่ภายในราชรถมังกรปลดปล่อยวิญญาณกระบี่ออกมาบริเวณตรงหน้าแบ่งออกเป็นสองส่วนทันทีมังกรตัวยาวที่เทพวารีบกออกมาจมหายเข้าไปในบริเวณที่เกิดรอยแยกหยุนชิงเหยียนเดินออกมาจากราชรถมังกรแล้วสายตาก็ทอดมองมาที่เทพวารีและจักรพรรดิเซียนสวรรค์ซูหยวนเงาร่างของจักรพรรดิหลงเองก็ร่อนลงมาจากเบื้องบนดูถูกเผ่ามังกรของข้าจักรพรรดิต้องปราบมันด้วยมือตนเองให้ได้จักรพรรดิหลงกล่าวขึ้นอย่างเย็นชาดีเทพวารีพยักหน้าเล็กน้อยแต่ขอกล่าวคำพูดไม่น่าฟังสักหน่อยก่อนก็แล้วกันถ้าหากเจ้าเอาชีวิตหยุนชิงเหยียนไม่ได้ฆ่าผู้นี้จะลงมือทันทีจักรพรรดิผู้นี้รอคอยโอกาสอยู่เช่นกันจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนกล่าวขึ้นด้วยจักรพรรดิหลงลงมือพร้อมด้วยฝ่ามือยักย้ายพุ่งเข้าหาหยุนชิงเหยียนการต่อสู้ระหว่างพวกเขาถูกลิขิตขึ้นมาเพื่อทำลายล้างฟ้าดินแม้แต่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็สามารถพังทลายได้ดังนั้นตำแหน่งที่ต่อสู้จะต้องไม่อยู่ในแดนสวรรค์หยุนชิงเหยียนไม่ต่อต้านแล้วปล่อยให้จักรพรรดิหลงพาตนเองเข้าสู่พื้นที่มิติจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนและเทพวารีดิ้นรนต่อสู้จากนั้นก็ตามกันไปตอนที่รอยแยกที่นำไปสู่พื้นที่มิติยังไม่ปิดสนิทก็มีเสียงคำรามอันน่าสะพรึงตัวดังขึ้นมาจากพื้นที่มิติจู่ๆก็มีกึกก้องในแดนสวรรค์ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนในแดนสวรรค์ต่างรู้สึกตกตะลึงเพียงแค่ฟังเสียงพวกเขาก็สามารถสัมผัสได้แล้วว่าการต่อสู้ในพื้นที่มิติน่าสะพรึงตัวสักเพียงใดกันไม่นับว่ากล่าวเกินจริงแต่อย่างใดเลยถ้าหากแรงปะทะเมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นในแดนสวรรค์ก็น่าจะทำให้แดนสวรรค์ถูกทำลายจากการประจันหน้าเพียงครั้งเดียวหยุนชิงเหยียนกับจักรพรรดิหลงจะต่อสู้กันเต็มที่ภายในพื้นที่มิติความเร็วของพวกเขาทั้งสองคนเกินกว่าความเร็วของลำแสงหลายเท่าแรงปะทะในแต่ละครั้งเต็มไปด้วยพลังทำลายล้างจักรพรรดิหลงคู่ควรแก่การเป็นผู้สืบทอดสมบัติระดับหงเหมิงจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนและเทพวารีจ้องมองจักรพรรดิหลงและนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นพลังทั้งหมดของจักรพรรดิหลงจักรพรรดิหลงในตอนนี้มีได้ไปกว่าพวกเขาทั้งสองคนในทุกๆด้านคราวนี้หยุนชิงเหยียนฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ก็น่าจะเสี่ยงภัยมาไม่น้อยผ่านหมางฝูเจ้าได้สังเกตดูหรือไม่เทพวารีกำลังสังเกตร่างเนื้อของหยุนชิงเหยียนกายโกลาหลแต่กำเนิดขั้นสูงสุดจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนกล่าวขึ้นอย่างจริงจังกายโกลาหลแต่กำเนิดขั้นสูงสุดเป็นร่างที่มีอยู่แค่ในตำนานเท่านั้นตลอดหลายยุคสมัยที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดเคยได้รับร่างกายเช่นนี้มาก่อนนับตั้งแต่เผยตัวตนออกมากายาโกลาหลแต่กำเนิดขั้นสูงสุดมักจะมีอยู่แค่ในตำนานอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับเต๋าดวงชะตาใน 3,000 เต๋าเป็นความจริงแท้ทว่ากลับไม่มีผู้ใดเข้าใจเต๋าดวงชะตากายาโกลาหลแต่กำเนิดขั้นสูงสุดกายาเซียนหงเหมิงจักรพรรดิหลงและหยุนชิงเหียนต่างๆกล่าถึงร่างกายของแต่ละฝ่ายมิหนำซ้ำพวกเขาทั้งคู่ยังกล่าวขึ้นอย่างเคร่งครึมอีกต่างหากในแง่ของระดับความบริสุทธิ์กายาเซียนหงเหมิงมีได้ไปกว่ากายาโกลาหลแต่กำเนิดขั้นสูงสุดเลยเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับกายาโกลาหลแต่กำเนิดขั้นสูงสุดแล้วกายาเซียนหงเหมิงมีความลึกลับน้อยกว่านิดหน่อยก่อนหน้าหยุนชิงเหียนกายาโกลาหลแต่กำเนิดขั้นสูงสุดมีอยู่เพียงแค่ในตำนานเท่านั้นและไม่มีผู้ใดเคยได้รับกายาเช่นนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์กายาเซียนหงเหมิงกลับไม่เป็นเช่นนั้นสมบัติระดับหงเหมิงที่นักพรตเต๋าหงเหมิงทิ้งเอาไว้ข้างหลังก็คือกายาเซียนหงเหมิง
ในยุคสมัยของนักพรตเหมิงเขาได้กำราบผู้คนในสมัยนั้นด้วยคุณธรรมแห่งกายาเซียนหงเหมิงของตนเองตอนนี้จักรพรรดิหลงรับสืบทอดกายาเซียนแล้วเขาสามารถกำราบผู้คนได้อย่างนักพรตเหมิงหรือไม่จักรพรรดิหลงและจักรพรรดิหยุนได้เปลี่ยนการต่อสู้ให้เป็นการประลองกายาบริสุทธิ์แล้วต่อสู้ด้วยมือเปล่าแต่ทุกหมัดและทุกเตะกลับมีพลังที่จะทำลายล้างโลกได้จักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนและเทพวารีต่างประหลาดใจในพื้นที่มิติเงาร่างทั้งสองสายก็พัวพันและปะทะกันอยู่ไม่หยุดหย่อนกดเต่านับไม่ถ้วนทำลายฟ้าดินเมื่อมองหน้ากันจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนและเทพวารียิ่งรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆหากรู้สึกประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของจักรพรรดิหลงแล้วก็จะยิ่งตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของหยุนชิงเหยียนขึ้นไปอีกร่างของจักรพรรดิหลงลอยกระเด็นไกลออกไปกว่า300,000 ลี้พร้อมเสียงดังกึกก้องมีโลหิตตรงมุมปากของจักรพรรดิหลงและโลหิตในร่างก็กำลังพลุ่งพล่านเว้นเสียแต่ว่าเขาฝืนทนไม่ไหวก็จะกระอักโลหิตออกมาการประลองกายาบริสุทธิ์จักรพรรดิหลงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนและเทพวารีกล่าวเสียงแผ่วเบาจักรพรรดิหลงไม่เช็ดโลหิตตรงมุมปากด้ามปัดซัดเล็ดเขากระตุ้นกระบวนท่าสังหารเพื่อโจมตีใส่หยุนชิงเหยียนอีกครั้งเจ้าพ่ายแพ้ในการประลองกายาบริสุทธิ์ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงการประลองพลังฝีมือเลยหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นขณะมองพลังโจมตีของจักรพรรดิหลงชั่วลมหายใจต่อมาหยุนชิงเหียนก็หายไปท่ามกลางความว่างเปล่าและแทบจะในเวลาเดียวกันนั้นเองห่างออกไปกว่า300,000,000,000 ลี้เงามังกรอันน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นพร้อมเสียงมังกรที่ดังแหวกท้องฟ้าหมัดมังกรคารามหยุนชิงเหียนชกจักรพรรดิหลงกระบวนท่าสังหารของจักรพรรดิหลงสลายไปทันทีแล้วร่างมนุษย์ก็กลับคืนสู่ร่างมังกรแท้จริงแต่ร่างมังกรยักย้ายก็ยังพุ่งทยานออกไปแล้วบดขยี้กำแพงแบ่งเขตแดนของพื้นที่มิติปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าช่างแข็งแกร่งจริงๆน้ำเสียงไม่ยาแสของหยุนชิงเหยียนดังขึ้นจากนั้นเขาก็ก้าวเข้าไปในความว่างเปล่าแล้วเดินเข้าไปหาจักรพรรดิหลงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถ้าหากเป็นเมื่อ100 ปีก่อนข้าน่าจะหยุดมือไปแล้วแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันเมื่อ100 ปีก่อนสารสวรรค์บูรพาครอบครองแค่มุมหนึ่งของแดนโกลาหลเท่านั้นตอนนี้สารสวรรค์บูรพาครอบคลุมเขตแดนพื้นที่ทั้งหมดกว่า90 ส่วนลำพังแค่พลังแห่งดวงชะตาที่หยุนชิงเหยียนปลุกระดมขึ้นมาก็สามารถบดขยี้จักรพรรดิหลงได้แล้วจักรพรรดิหลงเจ้าเข้าร่วมในการต่อสู้เมื่อ100 ปีก่อนฉะนั้นไมตรีระหว่างเจ้ากับข้าก็เป็นอันจบสิ้นกันหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นการต่อสู้เมื่อครั้งนั้นย่อมหมายถึง100 ปีก่อนจักรพรรดิหลงเองก็ร่วมมือกับหญิงและคนอื่นๆล้อมโจมตีข้ามาที่แดนสวรรค์ในวันนี้ก็ไม่เป็นไรหากเจ้าไม่เคลื่อนไหวแต่เมื่อเจ้าลงมือเจ้าก็จงเตรียมตัวตายเสียเถอะเช่นนั้นก็อย่าโทษที่ข้าโหดเหี้ยมในขณะเดียวกับที่สิ้นเสียงของหยุนชิงเหยียนกระบี่จันเทียนหลุดออกจากฝักตัดศีรษะของจักรพรรดิหลงขาดเสียงดังโลหิตสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีก่อนที่จะตกลงมาเปลวเพลิงปรากฏขึ้นบนมือของหยุนชิงเหยียนแผดเผาร่างมังกรของจักรพรรดิหลงขณะที่โลหิตสีทองก็กลายเป็นเท่าธุลีหยุนชิงเหยียนจักรพรรดิสวรรค์ซูหยวนโกรธจัดเจ้าสังหารจักรพรรดิหลงถ้าหากหยุนชิงเหยียนสังหารเทพวารีจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนคงทนไม่ไหวเช่นกันแต่ก็คงจะไม่โกรธแค้นนักทว่าจักรพรรดิหลงไม่เหมือนกันจักรพรรดิหลงตัวเขาและหยุนชิงเหยียนต่างมีมิตรภาพอันลึกล้ำทว่าตอนนี้หยุนชิงเหยียนสังหารจักรพรรดิหลงจริงๆมีหนาซ้ำยังทำลายทั้งร่างและวิญญาณของจักรพรรดิหลงอีกต่างหากสายสัมพันธ์ของข้ากับเขาหมดสิ้นไปตั้งแต่เมื่อ100 ปีก่อนแล้วน้ำเสียงของหยุนชิงเหียนยังคงไม่ยาแสการตายของจักรพรรดิหลงไม่ได้ทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจแม้แต่น้อยซูหยวนหากตอนนี้เจ้าล่าถอยไปเสียข้าจะไว้ชีวิตเจ้าหยุนชิงเหียนกล่าวขึ้นมาอีกครั้งฮ่า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 จักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนหัวเราะตอบด้วยความโกรธแค้นฝ่ามือยักษ์ของเขาคว้าจับความว่างเปล่าขวานยักย้ายปรากฏขึ้นในมือจักรพรรดิผู้นี้ข้ามผ่านเวลามาหลายยุคสมัยในจักรวาลตะวันออกและนี่เป็นครั้งแรกที่โดนข่มขู่เช่นนี้จักรพรรดิผู้นี้จะสังหารเจ้าเสียเดี๋ยวนี้เพื่อแก้แค้นให้จักรพรรดิหลงจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนโกรธจัดกลิ่นอายอันน่าพรั่นพรึงระเบิดทั่วร่างของเขาขวานยักย้ายในมือขวาคว้างใส่หยุนชิงเหยียนกระแสลมอันน่าสะพรึงกลัวพัดออกมาแม้แต่พื้นที่มิติก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนหยุนชิงเหยียนใช้เคล็ดวิชากายไร้ลักทันทีเขาพยายามจะซ่อนตัวอยู่ในความว่างเปล่าเพื่อหลบเลี่ยงพลังโจมตีเช่นนี้แต่กลับเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้น
บริเวณที่หยุนชิงเหยียนซ่อนตัวกลับแยกออกจากกันร่างของหยุนชิงเหยียนปรากฏขึ้นทันทีหยุนชิงเหยียนกระตุ้นโล่เทพสวรรค์ทันทีเปรี้ยงเปรี้ยงกระแสลมจากขวานยักย้ายปะทะใส่โล่เทพสวรรค์เกิดรอยแยกบริเวณพื้นผิวของโล่เทพสวรรค์แล้วจมหายไปนี่คือรอยแยกที่สามารถสัมผัสได้เป็นขวานเบิกนภาอย่างที่คิดเอาไว้เลยหยุนชิงเหยียนมองจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนด้วยสีหน้าเคร่งขรึมตามมานานว่าไว้อดีตชาติของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนจักรพรรดิผานกู่ผู้เปิดโลกด้วยความช่วยเหลือของขวานเบิกนภาแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอาวุธที่ดีก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ด้วยหยุนชิงเหยียนกล่าวต่อจากนั้นเขาก็ลงมือแล้วกระบี่จันเทียนศักดิ์สิทธิ์ก็กวาดแกว่งปราณกระบี่นับไม่ถ้วนทางหอบซัดไปทางจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนหยุนชิงเหยียนกวาดแกว่งกระบี่อังไวมากเสียจนแม้แต่จักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนก็มองแนววิธีกระบี่ของหยุนชิงเหยียนได้ไม่ชัดเจนราวกับไม่ต้องใช้เวลาสักนิดพื้นที่มิติภายในรัศมีกว่า 3,000 ลี้ก็อบล้อมไปด้วยปราณกระบี่เสียแล้วแม้แต่ปราณสัมผัสของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนและเทพวารีก็ไม่อาจรับรู้ได้อีกเพราะมีปราณกระบี่มากเกินไปและปราณกระบี่ดังกล่าวก็สามารถท้าร้ายได้แม้แต่ปราณสัมผัสหยุนชิงเหยียนยังคงกวาดแกว่งกระบี่ของตนเองอาณาบริเวณที่ถูกทำลายและถือกำเนิดขึ้นใหม่อยู่ไม่หยุดหย่อนแล้วร่วงหล่นสู่สังสารวัฏขณะที่อาณาบริเวณกลับมาสงบอีกครั้งจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนก็หายไปแล้วเหลือเพียงขวานเบิกนภาที่อาบย้อมไปด้วยโลหิตเท่านั้นเทพวารีที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลได้รับบาดเจ็บเช่นกันโชคดีที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากกระบี่เทพวารีแทบจะยืนตัวตรงยังไม่ไหวเทพวารีแทบจะล้มลงทุกเมื่อโลหิตหลั่งไหลไปทั่วทั้งร่างหลังจากเก็บขวานเบิกนภาหยุนชิงเหยียนก็เดินไปหาเทพวารีเจ้าแข็งแกร่งมากหยุนชิงเหยียนก้าวไปพลางกล่าวไปอย่างน้อยเจ้าก็แข็งแกร่งกว่าจักรพรรดิหลงกับซูหยวนแต่เมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวคำว่าแต่เปลวเพลิงอันน่าสะพรึงกลัวประตูบนร่างของหยุนชิงเหยียนเปลวเพลิงครอบคลุมทั่วทั้งร่างของเทพวารีเมื่อเทียบกับหญิงแล้วเจ้ายังแย่กว่ามากทั้งที่หยุนชิงเหยียนอยู่ในจุดนั้นแต่ด้วยความช่วยเหลือของผู้การเต๋าสวรรค์ทำให้เขาสังหารหญิงองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและคนอื่นๆได้อย่างง่ายดายหยุนชิงเหยียนเอื้อมมือไปคว้ากระบี่เทพวารีอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยความเฉยเมยร่างของเทพวารีถูกเผาจนกลายเป็นเท่าฐานพวกเจ้าบังคับให้ข้าต้องทำเช่นนี้เองหยุนชิงเหยียนพึมพำเสียงแผ่วเบาในพื้นที่มิติอันร้างไร้ผู้คนเปรี้ยงเปรี้ยงเกิดเสียงดังขึ้นในพื้นที่มิติการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้ไม่เลวเลยขอแสดงความยินดีกับจักรพรรดิยุนด้วยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจักรวาลตะวันออกก็คือโลกของเจ้าแล้วเงาร่างสีดำทั้ง9สายเดินออกมาจากความว่างเปล่าในระยะอันห่างไกลหยุนชิงเหยียนรู้จักหนึ่งในนั้นเป็นสวีคงเหยียนที่พบเขาในแดนโกลาหลเมื่อไม่นานมานี้หดหัวโผล่หางต่อไปเถอะหยุนชิงเหยียนเหลือบมองพวกเขาทั้ง9คนเล็กน้อยจากนั้นจึงกลับสู่แดนสวรรค์ท่าทีของหยุนชิงเหยียนท่าให้พวกเขาทั้ง9คนสีหน้ามืดมนเล็กน้อยในขณะเดียวกันพวกเขาก็ค้นพบว่าหยุนชิงเหยียนรู้อยู่นานแล้วว่าพวกเขาทั้ง9คนกำลังแอบสอดแนมอยู่ตอนที่หยุนชิงเหยียนกลับสู่แดนสวรรค์ลีหลานจูและคนอื่นๆก็เพิ่งจะมาถึงแทบจะในขณะเดียวกันฝนโลหิตอันน่าสะพรึงกลัวตกลงบนแดนสวรรค์พร้อมกับเสียงร่ำให้ของสวรรค์ผู้คนทั้งหมดในแดนสวรรค์ต่างกำลังเดือดพล่านเนื่องจากทุกคนเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนจักรพรรดิหลงและเทพวารีได้สิ้นชีพแล้วเพียงแค่พวกเขาทั้ง3คนสิ้นชีพลงพร้อมกันก็เกิดความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนั้นแล้วควรรู้ว่าเมื่อเจตจำนงแห่งสวรรค์สิ้นชีพลงก็ไม่มีอะไรนอกจากฝนโลหิตไม่มีเสียงร่ำให้ของสวรรค์มันช่างเป็นความเศร้าอันยากที่จะอธิบายได้ผู้คนทั่วทั้งแดนสวรรค์ต่างได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้ทั้งแสบจมูกอย่างไม่อาจอธิบายได้และดวงตาใสกระจ่างราวกับผลึกเมื่อร้อยปีก่อนซูหยวนจักรพรรดิหลงและเทพวารีมาที่สารสวรรค์บูรพาแล้วบีบบังคับเราจากจุดยืนของเราพวกเขาสมควรตายแล้วชีหลิงกล่าวชีหลิงไม่ได้รู้สึกหดหู่ด้วยซ้ำลีหลานจูเจียงรั่วเซียนและซีหวงเองก็เงียบงันไปเช่นกันเทียนเจอโหยเป็นผู้ที่ทรงบันนิ่งที่สุดเพราะเขาไม่มีความรู้สึกให้แก่ผู้คนในจักรวาลแห่งนี้มากนักสำหรับเขาและซูหยวนจักรพรรดิหลงและเทพวารีก็ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นๆในจักรวาลข้าให้โอกาสพวกเขาแล้วหยุนชิงเหยียนกล่าวเสียงของเขากระจายไปทั่วทั้งแดนสวรรค์ทันที
จากนั้นหยุนชิงเหียนก็บกมือท้องฟ้ากว่าครึ่งหนึ่งเกิดรอยแยกแล้วช่องทางเชื่อมมิติก็ปรากฏขึ้นมากลุ่มผู้แกร่งกล้าพุ่งออกมาจากช่องทางเชื่อมมิติคารวะจักรพรรดิหยุนกลุ่มคนนับแสนต่างคุกเข่าอยู่กลางอากาศห่างจากหยุนชิงเหียนไปหมื่นเมตรลุกขึ้นหยุนชิงเหียนพยักหน้าขอรับทุกคนกล่าวขานรับหลังจากนั้นพวกเขาต่างก็ร่วมมือกันภายใต้การนำของผู้นำโดยเริ่มก่อตั้งสารสวรรค์แห่งที่สองในเขตสวรรค์ศูนย์กลางเมืองมากมายนับไม่ถ้วนในแดนสวรรค์ต่างเป็นประจักษ์พยานในการก่อตั้งสารสวรรค์แห่งที่สองผ่านลูกแก้วบันทึกความทรงจำผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนต่างพากันเงียบงันจากนั้นก็มีความหดหู่และขุ่นเคืองในเมืองเล็กๆที่ไม่เป็นที่สังเกตในเขตสวรรค์เฟิงหยินเซียนสวรรค์ธรรมดาสามัญผู้หนึ่งพลันกล่าวขึ้นมาว่าจักรวาลตะวันออกในตอนนี้ยกเว้นแดนสวรรค์แดนเต๋าและแดนพุทธะแทบจะตกอยู่ในเงื้อมือของสารสวรรค์บุรพาหมดแล้วทีแรกข้าก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายเพราะจักรพรรดิหยุนเป็นคนในแดนสวรรค์ของเราให้เขาปกครองจักรวาลแห่งนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรอย่างไรเสียสารสวรรค์บุญพาของเราก็กำลังจะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติหากมีผู้ใดสามารถรวบรวมพลังทั้งจักรวาลได้ก็ย่อมเป็นเรื่องดีต่อทุกคนทว่าตอนนี้ความคิดของข้าเปลี่ยนไปแล้วข้าเข้าใจได้ว่าจักรพรรดิหยุนสังหารซือหวงเพราะนี่คือการประลองแห่งอาณาจักรและข้าก็ถูกลิขิตให้มีเพียงผู้เดียวที่จะได้ครอบครองจักรวาลแห่งนี้จักรพรรดิหยุนสังหารองค์สูงสุดแห่งแดนเต๋าและองค์สูงสุดแห่งแดนพุทธะข้าก็พอเข้าใจเรื่องนั้นได้อย่างไรเสียพวกเขาก็เลือกที่จะยืนอยู่ข้างซือหวงแต่การตายของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนจักรพรรดิหลงและเทพวารีข้าไม่เข้าใจเลยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสามคนต่อสู้เพื่อแดนสวรรค์จักรพรรดิหยุนควรสยบพวกเขาแทนที่จะสังหารพวกเขาฝนโลหิตทั่วแดนสวรรค์สวงสวรรค์ร่ำให้เป็นหลักฐานชั้นดีความเคลื่อนไหวของหยุนชิงเหียนยากที่ฟ้าดินจะยอมรับได้หากเจ้าปล่อยให้คนพันนั้นปกครองจักรวาลเช่นนั้นผู้คนทั้งหมดในจักรวาลตะวันออกก็คงต้องเผชิญหน้ากับการทำลายล้างเสียแล้วล่ะถึงแม้ว่าข้าจะเพียงแค่เป็นคนตัวเล็กต่อหน้าจักรพันดิหยุนแล้วข้าเป็นมดปลวกและสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้นิ้วบี้ก็ตายแล้วแต่ข้าก็เป็นคนของจักรวาลแห่งนี้ถึงจะรู้ว่าข้ากำลังเอาไข่มากระทบกับหินแต่ข้าก็ยังยืนยันที่จะบอกหยุนชิงเหียนว่าไม่เซียนสวรรค์ที่มีนามว่าซินเหยียนกล่าวเขากล่าวคำพูดอย่างสงบนิ่งและไม่ได้กล่าวคำพูดรุนแรงแต่ตอนนี้ผู้คนทั้งหมดในเมืองเล็กต่างกำลังเดือดพล่านแทบจะในขณะเดียวกันเสียงที่คล้ายกันก็ปรากฏในแดนสวรรค์และเมืองน้อยใหญ่มากมายไม่มีผู้ใดกล่าวคำพูดใดอีกหลังจากพวกเขาแสดงความคิดเห็นของตนเองแล้วพวกเขาก็ใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายที่อยู่ใกล้ที่สุดไปยังเขตสวรรค์ศูนย์กลางพวกเขาทุกคนนับถือแดนสวรรค์ราวกับเป็นบ้านของตนเองและทุกคนก็พร้อมที่จะตายในจักรวาลแห่งนี้ผู้แกร่งกล้าล้วนตายตกในเงื้อมือของหยุนชิงเหียนไปจนหมดสิ้นแล้วพวกเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ของหยุนชิงเหียนได้งั้นหรือแต่พวกเขาไม่สนใจหรอกเพราะความเชื่อมั่นที่ปรากฏขึ้นในใจต่อสู้เพื่อแดนสวรรค์ต่อสู้เพื่อจักรวาลแห่งนี้และเป้าหมายที่พวกเขาอยากจะต่อสู้ด้วยก็คือหยุนชิงเหียนแห่งสารสวรรค์บูนพานักเขตสวรรค์ศูนย์กลางเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนจากเขตสวรรค์อื่นๆปรากฏตัวห่างจากสารสวรรค์แห่งที่2ล้านเมตรเผชิญหน้ากับหยุนชิงเหียนกลางอากาศพวกเขาแต่ละคนนับถือแดนสวรรค์ราวกับเป็นบ้านของตนเองทว่าเมื่อเผชิญหน้ากับหยุนชิงเหียนกลับไม่มีผู้ใดกล้าลงมือห้ามกลัวเหตุผลหลักก็คือเมื่ออยู่ต่อหน้าหยุนชิงเหียนพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะลงมือแล้วสำหรับพวกเขาแล้วหยุนชิงเหียนแข็งแกร่งมากเกินไปมันเป็นความรู้สึกสิ้นหวังหยุนชิงเหียนไม่สนใจคนพวกนี้เขากวาดสายตามองไปทั่วท้องฟ้าสารสวรรค์แห่งที่สองซึ่งอยู่ภายใต้การก่อสร้างห่างไกลออกไปหลายล้านเมตรมีผู้คนมารวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เซียนสวรรค์อีกต่อไปยังมีเผ่าอื่นมาปรากฏตัวอีกด้วยแต่เมื่อคนพวกนี้มาถึงพวกเขาต่างก็หยุดนิ่งกับที่เช่นเดียวกับผู้ที่มาก่อนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหยุนชิงเหียนก็ไม่มีความคิดที่จะเป็นฝ่ายเริ่มลงมือเลยมันเป็นความรู้สึกสิ้นหวังอย่างหนึ่งราวกับความสิ้นหวังของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทพเซียนตอนนั้นเองท้องฟ้าบิดเบี้ยวเกิดพายุหมุนขนาดมหึมาขัวลมหายใจต่อมาเงาร่างทั้งสามสายก็ก้าวออกมาจากพายุหมุนการดำรงอยู่ต้องห้ามล้วนเป็นการดำรงอยู่ต้องห้ามทั้งหมดถึงจะมีคนมารวมตัวกันไม่ถึงล้านคนแต่ฐานพลังขั้นสูงสุดก็อยู่แค่บรรพชนรุ่นแรกเท่านั้น
เมื่อเห็นการดำรงอยู่ต้องห้ามปรากฏตัวขึ้นมาฝูงชนก็เดือดพล่านทันทีถึงแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าการดำรงอยู่ต้องห้ามที่อยู่ตรงหน้าหยุนชิงเหยียนแต่ก็เป็นพวกหมู่หมากาก่ายหลังจากการดำรงอยู่ต้องห้ามทั้ง3คนนี้ปรากฏตัวขึ้นสายตาของพวกเขาก็มองไปที่หยุนชิงเหยียนพวกเขาขมวดคิ้วอย่างเคร่งขรึมมิหนำซ้ำยังเคร่งขรึมเป็นอย่างยิ่งอีกต่างหากทั้ง3คนสูดลมหายใจลึกแล้วกล่าวขึ้นจักรพรรดิหยุนโปรดล่าถอยและเหลือทางรอดให้แดนสวรรค์ด้วยเถอะจักรพรรดิหยุนโปรดล่าถอยและเหลือทางรอดให้แดนสวรรค์ด้วยเถอะหลังจากการดำรงอยู่ต้องห้ามทั้ง3คนกล่าวปากกล่าวคนอื่นๆก็พากันกล่าวคำพูดตามพวกเขาโปรดล่าถอยและเหลือทางรอดให้แดนสวรรค์ด้วยเถอะหยุนชิงเหยียนไม่ได้หันกลับไปมองคนเหล่านี้จนกระทั่งถึงตอนนั้นสายตาของหยุนชิงเหยียนเต็มไปด้วยความเฉยเมยความเฉยเมยที่เพิกเฉยต่อทุกสิ่งสายหัวไปซะหยุนชิงเหยียนกล่าวเสียงแผ่วเบาพลังอันน่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมาทุกคนรวมทั้งการดำรงอยู่ต้องห้ามทั้ง3คนลอยกระเด็นมีผู้คนมากกว่า1ล้านมีอยู่หลายคนที่เป็นบรรพชนรุ่นแรกและมีอยู่การดำรงอยู่ต้องห้ามอยู่3คนแน่นอนว่าพวกเขาไม่อาจต้านทานพลังของหยุนชิงเหยียนได้เลยภาพเหตุการณ์ฉากนี้ฉายผ่านลูกแก้วบันทึกความทรงจำทั่วทั้งแดนสวรรค์ผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนก็รู้สึกตกตะลึงและเดือดดาลถึงแม้ว่าหยุนชิงเหียนจะไม่ตั้งใจสังหารใครแต่กระบวนท่าของเขาก็ทั้งบีบคั้นและอหังการเกินไปคนเหล่านี้ล้วนมาพร้อมกับความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่พวกเขาต้องการให้หยุนชิงเหียนมอบโอกาสและหนทางรอดแก่แดนสวรรค์หยุนชิงเหียนปฏิเสธพวกเขามิหนำซ้ำยังกล่าวว่าสายหัวไปซะอีกต่างหากหรือว่าหยุนชิงเหียนตัดสินใจผลักดันแดนสวรรค์ไปสู่การล่มสลายถูกต้องแล้วในตอนนี้เกือบทุกคนในแดนสวรรค์คิดว่าหยุนชิงเหียนมีเจตนาร้ายและต้องการที่จะผลักดันแดนสวรรค์ไปสู่การล่มสลายตอนนี้เองผู้คนทั่วทั้งแดนสวรรค์เกือบจะคิดไปว่าหยุนชิงเหียนกลายเป็นฝ่ายศัตรูของทั่วทั้งแดนสวรรค์ตอนนี้เองหยุนชิงเหียนแทบจะถือได้ว่าเป็นศัตรูกับทุกคนในแดนสวรรค์ณภายในหอจินหลวนของศาลสวรรค์แห่งที่2เขตสวรรค์ศูนย์กลางแดนสวรรค์ขุนนางคนสำคัญจำนวนมากที่ติดตามหยุนชิงเหยียนเข้าสู่แดนสวรรค์ต่างเข้าพบหยุนชิงเหยียนฝ่าบาทมันชักจะมากเกินไปแล้วภายใต้การยุยงของผู้มีเจตนาแอบแฝงผู้คนทั่วทั้งแดนสวรรค์ต่างเห็นสารสวรรค์บูนพาเป็นศัตรูเรื่องนี้เลวร้ายเกินไปแล้วขืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้เข้าไปไม่ช้าคงได้แพร่สะพัดไปสู่ดินแดนอื่นเป็นแน่ฟาบาทได้โปรดมีบัญชาให้กำราบเจ้าพวกโง่ที่ชิงชังท่านและสารสวรรค์บูรพาด้วยเถอะเหล่าขุนนางทั้งโกรธและเป็นกังวลเพราะสถานการณ์ยังคงลุกลามต่อไปมันมีความเป็นไปได้มากที่จะก่อให้เกิดผลที่ตามมาอันร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งการลงมือเมื่อไม่นานมานี้ของหยุนชิงเหยียนทำให้เกิดความตื่นตระหนกเอาได้ง่ายๆอย่าลืมว่าเจียงรั่วเซียนซีหวงและเทพสตรีเหยาชื่อเคยกล่าวคำพูดรุนแรงไปเมื่อ100ปีก่อนตอนนั้นพวกนางบอกว่าจะทำลายจักรวาลแห่งนี้คำพูดของเจียงรั่วเซียนกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลตั้งแต่เมื่อ100ปีก่อนในตอนแรกคำพูดเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดความโกลาหลและถึงกับทำให้เกิดสงครามของเหล่ายอดฝีมือแห่งจักรวาลเพียงแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไปนอกเหนือไปจากนั้นระหว่างการแผ่ขยายของสารสวรรค์บูนพาก็ไม่ได้มีการสูญเสียเลือดเนื้อหรือสังหารหมู่แต่อย่างใดมันถูกปกครองด้วยความเมตตากรุณาทั้งยังเติบโตอย่างรวดเร็วไม่มีขั้วอำนาจใดกล้าต่อต้านสารสวรรค์บูนพาเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้คนลืมเลือนคำพูดของเจียงรั่วเซียนว่านางจะทำลายจักรวาลแห่งนี้ซูหยวนจักรพรรดิหลงและเทพวารีไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับจักรพรรดิหยุนต่างไปจากซือหวงที่มีความขัดแย้งกับจักรพรรดิหยุนพวกเขาเป็นศัตรูกับหยุนชิงเหียนเพียงเพราะพวกเขาไม่อยากให้หยุนชิงเหียนเข้าร่วมกับแดนสวรรค์หยุนชิงเหียนสามารถเอาชนะโดยไม่ต้องสังหารพวกเขาก็ได้แต่หยุนชิงเหียนก็ยังสังหารพวกเขาฝนโลหิตพร่างพรมจากท้องฟ้าสวรรค์ร่ำให้การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นยิ่งกว่าปรากฏการณ์ที่หยุนชิงเหียนสังหารเจตจำนงแห่งสวรรค์ด้วยซ้ำ3วันผ่านไปผู้คนนับล้านรวมตัวกันด้านนอกศาลสวรรค์บูนพาสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือให้หยุนชิงเหยียนมอบผลทางรอดให้แก่แดนสวรรค์ผู้คนนับล้านกล่าวขึ้นพร้อมกันไม่สิหากกล่าวตามตรงคือผู้คนนับล้านกำลังวิงวอนพร้อมกันต่างหากเล่าหยุนชิงเหยียนสามารถมอบผลทางรอดให้แก่แดนสวรรค์แต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือคำว่าสายหัวไปซะของหยุนชิงเหยียนฟาบาทหากท่านไม่ลงมือมันจะสายเกินไป
ตอนนี้ในแดนสวรรค์มีคำกล่าวว่าต้นตอของการทำลายล้างจักรวาลมาจากสารสวรรค์บูนพาของเราในสายตาของผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนสารสวรรค์บูนพาของเราช่างไร้เทียมทานและไม่เกรงกลัวขั้วอำนาจใดๆเมื่อเราลงมือจักรวาลนี้จะต้องถูกทำลายฟาบาทข่าวลือนี้กำลังเดือดดาลในแดนสวรรค์เมื่อมันแพร่สะพัดไปทั่วทั้งจักรวาลก็ยิ่งมีผู้ที่ต้องกดการกำราบเรามากขึ้นเหล่าขุนนางรู้สึกเป็นกังวลมากเพราะเมื่อข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วทั้งจักรวาลมันอาจทำให้สถานการณ์อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสิ้นเชิงสารสวรรค์บูรพาไม่อาจสังหารทุกคนในจักรวาลตะวันออกทั้งหมดได้ใช่ไหมถ่ายทอดคำสั่งของข้าปิดกั้นแดนสวรรค์เอาไว้ถ่ายทอดคำสั่งของข้าจับเจ้าพวกปากพร่อยไปยังนรกแห่งบาปหยุนชิงเหยียนนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรอบล้อมไปด้วยกลิ่นอายมังกรเบื้องหลังของเขาคือปรากฏการณ์พิเศษที่เปลี่ยนแปลงวิธีต่างๆคำสั่งแรกของหยุนชิงเหยียนทำให้เหล่าขุนนางทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ต่างรับบัญชาด้วยความยินดีแต่คำสั่งที่สองกลับทำให้พวกเขาหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้องนรกแห่งบาปเป็นโลกที่สารสวรรค์บูรพาสร้างขึ้นอันเป็นโลกที่ใช้คุมขังนักโทษอุกชะกันจับเจ้าพวกปากพร่อยไปยังนรกแห่งบาปการลงทันเช่นนี้รุนแรงเกินไปหรือเปล่าแดนสวรรค์ในตอนนี้มีผู้คนอย่างน้อยเป็นพันล้านคนที่เชื่อว่าสารสวรรค์บูรพาเป็นต้นตอการทำลายจักรวาลถ้าหากคนเหล่านี้ถูกขับไล่ไปที่นรกแห่งบาปคำพูดของผู้อื่นจะไม่กลายเป็นความจริงหรอกหรือพวกเขาขอให้หยุนชิงเหยียนออกคำสั่งให้ปราบปรามคนพวกนี้แต่ไม่ใช่สังหารพวกเขาให้สิ้นซากขับไล่ไปที่นรกแห่งบาปก็ไม่ต่างอะไรกับการสังหารพวกเขานั่นเป็นสถานที่ที่เอาไว้ลงทันนักโทษอุกชะกันถึงการดำรงอยู่ต้องห้ามจะเข้าไปในนรกแห่งบาปก็จะตกอยู่ในสถานที่อยู่ก็ไม่ได้ตายก็ไม่ดีฝ่าบาทการลงทันเช่นนี้หนักหนาเกินไปขอฝ่าบาทโปรดถอนรับสั่งด้วยในขณะเดียวกันข้ายินดีจะออกประกาศสยบข่าวลือทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องสารสวรรค์บูรพาภายใน6เดือนขุนนางอาวุโสที่ตอนแรกเป็นฝ่ายขอให้หยุนชิงเหยียนออกคำสั่งปราบปรามคราวนี้กลับคุกเข่าลงอีกครั้งแล้วขอให้หยุนชิงเหยียนถอนรับสั่งหยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยแสงเยียบเย็นก็ผุดขึ้นวูบหนึ่งในดวงตาของเขาเจ้ากำลังขัดคำสั่งข้างั้นหรือขุนนางเท่ามีบางอาจขุนนางเท่าเพียงแต่รู้สึกว่าการลงทันหนักหนาเกินไปก็เท่านั้นในเมื่อมันผ่านไปแล้วก็มีแต่จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของสารสวรรค์บูรพาการที่ผู้คนนับร้อยล้านคนที่เชื่อคำพูดเหล่านั้นล้วนถูกขับไล่ไปที่นรกแห่งบาปไม่เพียงจะพิสูจน์ว่าคำพูดของผู้อื่นเป็นความจริงเท่านั้นแม้แต่คนของเราในสารสวรรค์บูรพาก็อาจจะคิดกับฝ่าบาทในแง่ร้ายก็ได้นะขุนนางอาวุโสสูดลมหายใจลึกขณะกล่าวด้วยความเป็นกังวลเจ้ามีนามว่าอะไรงั้นหรือหยุนชิงเหยียนกล่าวถามขึ้นมาทันทีข้าน้อยหานชิงซานจากแดนนักปราชญ์เมื่อ50ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งจากราชินีสวรรค์ให้เป็นขุนนางขั้นหนึ่งขุนนางอาวุโสตอบพลางก้มศีรษะลงกลับเป็นคนของราชินีสวรรค์หยุนชิงเหยียนพยักหน้าเช่นนั้นเพื่อเห็นแก่ราชินีสวรรค์ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก็แล้วกันเมื่อหยุนชิงเหยียนกล่าวจบเงาร่างสองสายที่มีใบหน้าเลือนรางก็ปรากฏขึ้นในห้องโถงหลายคนในห้องโถงต่างหน้าไร้สีเลือดนี่คือองครักษ์เงามังกรองครักษ์ส่วนตัวของหยุนชิงเหยียนมีองครักษ์เงามังกรทั้งหมดเพียง99คนเท่านั้นมีหนำซ้ำฐานพลังของทุกคนก็ลึกล้ำยากอย่างถึงอีกต่างหากผู้อ่อนแอที่สุดอยู่ในขอบเขตการดำรงอยู่ต้องห้ามหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นมาอีกครั้งถ่ายทอดคำสั่งของข้าปลดหานชิงซานออกจากตำแหน่งขุนนางทำลายฐานพลังของเขาแล้วลดขั้นให้เขาไปเป็นผู้คุมนักโทษที่นรกแห่งบาป 10,000 ปีเงาร่างทั้งสองที่มีใบหน้าเลือนรางลงมือทันทีทั้งสองถอดหมวกขุนนางของหานชิงซานออกแล้วทำลายฐานพลังของหานชิงซานต่อหน้าทุกคนจากนั้นหานชิงซานก็หายวับไปทุกคนรู้ว่าองครักษ์เงามังกรพาตัวหานชิงซานไปที่นรกแห่งบาปแล้วในหอจินหลวนบังเกิดความเงียบสงัดไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าหานชิงซานที่อุทิศตนเพื่อสารสวรรค์บูรพาจะมีจุดจบชวนสังเวชเช่นนั้นเพียงเพราะเขาเกลี้ยกล่อมหยุนชิงเหยียนสารสวรรค์บูรพาไม่เคยแต่งตั้งตำแหน่งเสนาบดีมาก่อนทว่าตำแหน่งของหานชิงซานในสารสวรรค์บูรพาเทียบเท่าได้กับเสนาบดีเพราะขุนนางกว่า6ส่วนในสารสวรรค์บูรพาอยู่ภายใต้การนำของหานชิงซานสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะหานชิงซานเป็นผู้ที่ราชินีเจียงรั่วเซียนให้ความสำคัญมากที่สุดแต่ยังเป็นเพราะหานชิงซานมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งหานชิงซานแทบจะพ้องกับความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะกุมอำนาจสูงสุดแต่เขาก็ไม่เคยทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ไม่ว่าเขาจะทำสิ่งใดล้วนทำเพื่อสารสวรรค์บูรพาทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นคราวนี้เขาเกลี้ยกล่อมให้หยุนชิงเหยียนปรับปรามเจ้าพวกที่กระจายคำพูดไม่น่าฟังในแดนสวรรค์เพียงแต่ว่าการปรับปรามที่เขาต้องการไม่ใช่การสังหารทุกคนไม่เพราะการทำเช่นนี้จะปลุกกระตุ้นให้มีการต่อต้านมากขึ้นและถึงกับผลักดันสารสวรรค์บูรพาไปถึงจุดที่ต้องกลายเป็นศัตรูของทั่วทั้งจักรวาลตะวันออกหานชิงซานผิดด้วยหรือเปล่าเลยอย่างน้อยก็ไม่มีผู้ใดเชื่อว่าหานชิงซานเป็นฝ่ายผิดไม่เพียงแต่เขาจะไม่ใช่ฝ่ายผิดเท่านั้นทว่ายังเป็นฝ่ายถูกอีกต่างหากขอเพียงหยุนชิงเหยียนทำตามคำแนะนำของเขาไม่นานความคิดเห็นทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสารสวรรค์บูรพาก็จะเงียบไปเองตอนนั้นเองแววตาของหยุนชิงเหียนกลับเยือกเย็นขึ้นมาอีกครั้งแล้วเขาก็มองมาที่ขุนนางผู้หนึ่งเพราะขุนนางผู้นี้ลอบทุบแผ่นหยกหยุนชิงเหียนพลันทราบได้ทันทีว่าขุนนางคนใดกำลังขอความช่วยเหลือจากลมปราณของแผ่นหยกที่แตกหักอันทิงอวีหยุนชิงเหียนค่อยๆกล่าวขึ้นมาขุนนางผู้ต่ำต้อยอยู่ตรงนี้ขอรับอันทิงอวีปรากฏตัวขึ้นทันทีหลายคนในห้องโถงพลันหน้าเปลี่ยนสีสีอีกครั้งเพราะพวกเขาพบว่าอันถิงอวีเรียกตนเองว่าขุนนางผู้ต่ำต้อยเจ้าติดตามข้ามานานเท่าไหร่แล้วหยุนชิงเหยียนกล่าวถามตอนที่ฝ่าบาทเป็นบรรพจารย์เต่าขุนนางผู้ต่ำต้อยก็ติดตามฝ่าบาทแล้วอันถิงอวีกล่าวนี่ย่อมเป็นคนเก่าคนแก่ผู้หนึ่งบรรพจารย์เต่าเป็นขอบเขตที่ต่ำกว่าจักรพรรดิเสียนสวรรค์กล่าวได้ว่าตอนที่หยุนชิงเหยียนยังไม่ได้เป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์อันถิงอวีก็ติดตามหยุนชิงเหยียนแล้วในเมื่อเป็นขุนนางผู้ต่ำต้อยเช่นนั้นข้าก็จะไว้หน้าเจ้าสักครั้งถอยไปซะหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นอย่างเฉยเมยขอบพระทัยฝ่าบาทที่ไม่สังหารขุนนางผู้ต่ำต้อยอันถิงอวีกล่าวทว่าดวงตายังคงจ้องมองหยุนชิงเหยียนที่อยู่เบื้องบนฝ่าบาทผู้น้อยไม่เคยร้องขอสิ่งใดจากท่านแต่วันนี้อันถิงอวีสูดหายใจลึกผู้น้อยขอร้องฝ่าบาทได้โปรดมอบหนทางรอดให้แก่บ้านเกิดของผู้น้อยด้วยชั่วลมหายใจต่อมาอันถิงอวีก็กระอักโลหิตออกมาคำหนึ่งแล้วล้มลงไปข้างหลังอันถิงอวีถึงกับปลิดชีพตนเองเขาทำลายวิญญาณของตนเองต่อหน้าหยุนชิงเหยียนแทบจะในขณะเดียวกันเงาร่างทั้งสิบสายก็ลงมาจากท้องฟ้าแล้วคุกเข่าอยู่นอกหอจินหลวนสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนขอเข้าพบฝ่าบาทก่อนหน้านี้อันถิงอวีทุบแผ่นหยกอันเป็นวัตถุสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือจากสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนนั่นเองสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนย่อมเป็นคนเก่าคนแก่ที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับหยุนชิงเหยียนมากที่สุดสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนจะเรียกหยุนชิงเหยียนเป็นการส่วนตัวว่าพี่ใหญ่และนายท่านความสัมพันธ์ระหว่างสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนกับหยุนชิงเหยียนไม่ใช่นายกับบ่าวแต่เป็นมากกว่าพี่น้องด้วยซ้ำเข้ามาหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนเข้าสู่หอจินหลวนเมื่อพวกเขาเห็นร่างของอันถิงอวีนอนอยู่กับพื้นไร้ลมหายใจและวิญญาณแตกสลายเขาก็ตัวสั่นอย่างไม่อาจควบคุมได้นายท่านในฐานะที่เป็นพี่น้องกันเราขออะไรท่านสักอย่างได้หรือไม่สิบผู้กล้าแห่งวังหยุนสูดลมหายใจลึกขณะกล่าวขึ้นพร้อมกันว่ามาหยุนชิงเหยียนกล่าวขอนายท่านได้โปรดมอบหนทางรอดให้แก่บ้านเกิดพี่น้องของเราด้วยสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนกล่าวขึ้นมาไม่ว่าอันถิงอวีหรือสิบผู้กล้าหวังหวังวันยุนพวกเขาต่างเป็นผู้ที่ถือกำเนิดและเติบโตขึ้นในแดนสวรรค์แดนสวรรค์เป็นบ้านเกิดของพวกเขามิหนำซ้ำยังเป็นบ้านเกิดเพียงแห่งเดียวอีกต่างหากหยุนชิงเหยียนมองพวกเขาแววยุ่งยากใจวูบผ่านดวงตาของเขาไปแล้วเขาก็กลับมาเฉยชาอีกครั้งหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนพวกเจ้าลำบากมามากข้าจะมอบแดนสวรรค์ให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าสามารถพักผ่อนในบ้านปลายได้ตามสบายสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนตัวสั่นดวงตาเปล่งประกายแต่พวกเขาก็ยังคงสงบนิ่งขอบพระทัยฝ่าบาทที่ตกรางวัลให้ผู้น้อยแต่ผู้น้อยไม่มีความดีความชอบอะไรเราเกรงว่าคงไม่อาจรับรางวัลจากท่านได้นายท่านดูแลตนเองด้วยหลังจากสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนกล่าวจบพวกเขาก็หันหลังแล้วเดินออกจากหอจินหลวนขณะที่พวกเขาเดินอยู่นั้นพลังวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวหลั่งไหลออกมาจากร่างของตนเองพวกเขากำลังแผดเผาวิญญาณของตนเช่นเดียวกับอันถิงอวีแตกต่างกันตรงที่อันถิงอวีแผดเผาวิญญาณของตนเองทันทีแต่พวกเขากลับเลือกที่จะค่อยๆแผดเผาทันทีที่พวกเขาเดินออกมาจากหอจินหลวนสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนต่างก็ล้มลงกับพื้นเหล่าขุนนางในหอจินหลวนต่างเงียบงันแม้แต่เหล่าองครักษ์และข้ารับใช้ก็เงียบสนิท
ไม่ว่าอันถิงอวีหรือสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนพวกเขาเลือกที่จะประท้วงด้วยความตายฮ่าฮ่าฮ่าดีอันถิงอวีดีสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนหยุนชิงเหยียนที่อยู่ภายในหอจีนหลวนหัวเราะด้วยความโกรธพวกเจ้าคิดว่าการประท้วงด้วยความตายจะสามารถเปลี่ยนความตั้งใจของข้าได้งั้นหรือเจ้าคิดว่าการประท้วงด้วยความตายจะสามารถข่มขู่ข้าได้งั้นหรือพวกเจ้าไร้เดียงสาและโง่เขลาเกินไปแล้วบัญชากองทัพขอสั่งให้เจ้าขับไล่เจ้าพวกที่กระจายข่าวลือทั้งหมดไปในนรกแห่งบาปภายใน3วันถ้าหาก3วันให้หลังยังมีข่าวลือออกมาอีกหลักก็กองทัพหมาป่าสวรรค์จะเข้ามาจัดการทั้ง9ชั่วโคตรเองในตอนนี้ไม่เพียงกองทัพหมาป่าสวรรค์ทั้งหมดในแดนสวรรค์จะถูกส่งออกมาเท่านั้นแม้แต่กองทัพหมาป่าสวรรค์ที่อยู่ห่างไกลออกไปในแดนโกลากลต่างก็รีบมาที่แดนสวรรค์ด้วยค่ายกลเคลื่อนย้ายทันทีหยุนชิงเหยียนกวาดสายตามองผู้ชมดูเหตุการณ์โดยรอบผู้ใดเลือกที่จะตายอีกเพิ่งจะสิ้นเสียงของหยุนชิงเหยียนผู้น้อยลู่ฉางเซิงผู้น้อยจางอู่เว่ยผู้น้อยเฉินชิงซุยขุนนางทั้ง3คนก็ก้าวมาข้างหน้าลู่ฉางเซิงจางอู่เว่ยเฉินชิงซุยเจ้า3คนเองก็เลือกที่จะตายงั้นหรือหยุนชิงเหยียนมองมาที่พวกเขาทั้ง3คนทั้ง3คนนี้เองก็เป็นขุนนางเก่าแก่ที่ติดตามหยุนชิงเหยียนก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะกลายเป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์ฟาบาทโปรดมอบหนทางรอดแก่บ้านเกิดของพวกผู้น้อยด้วยเมื่อพวกเขาทั้ง3คนกล่าวร่างของพวกเขาก็เต็มไปด้วยพลังวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวภาพฉายขนาดมหึมาปรากฏขึ้นที่หอจินหลวนภาพฉายมาจากแดนโกลาหลเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในแดนโกลาหลและจำเป็นต้องรายงานต่อหยุนชิงเหยียนเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดใช้ภาพฉายในภาพฉายมีผู้คนนับร้อยกำลังคุกเข่าลงกับพื้นพลังวิญญาณหลั่งไหลออกมาจากร่างของพวกเขาผู้น้อยกูเอ๋อต้านผู้น้อยจางอี้หมิงผู้น้อยเฉินซือป๋อผู้น้อยซุนหยวนเป่าผู้น้อยลีเฟยเฉินฟาบัดบาทโปรดมอบหนทางรอดให้แก่บ้านเกิดของพวกเขาและผู้คนนับล้านในจักรวาลตะวันออกด้วยร้อยคนนี้ต่างเป็นคนเก่าคนแก่ของหยุนชิงเหยียนทั้งสิ้นเมื่อครั้งที่หยุนชิงเหียนยังอยู่ในแดนสวรรค์พวกเขาล้วนเป็นผู้ที่คอยติดตามหยุนชิงเหียนไม่นับว่ากล่าวเกินจริงเลยหากจะบอกว่าคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่จงรักภักดีกับหยุนชิงเหียนมากที่สุดในจักรวาลแต่เป็นคนเหล่านี้ที่เลือกจะตายเพื่อต่อต้านหยุนชิงเหียนในตอนนี้ฮ่า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 หยุนชิงเหียนหัวเราะด้วยความโกรธอีกครั้งคราวนี้หยุนชิงเหียนโกรธเกรี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเองท้องฟ้าทั่วทั้งแดนสวรรค์กลับปั่นป่วนรุนแรงสถานะปัจจุบันของหยุนชิงเหียนในตอนนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษระหว่างความสุขและความโกรธได้แล้วโดยเฉพาะเมื่อเขาโกรธจัดหากเขาไม่ยับยั้งตนเองเขาอาจจะทำให้เกิดหายนะได้ในตอนนี้ทั่วทั้งแดนสวรรค์ปั่นป่วนด้วนๆโดยฟ้าแลบฟ้าร้องพร้อมทั้งเกิดพายุจักรวาลอีกมากมายนับไม่ถ้วนเมื่อมองจากพื้นดินขึ้นไปบนฟ้าก็ราวกับกำลังเห็นจุดจบของโลกอย่างไรอย่างนั้นนะหอจินหลวนหยุนชิงเหยียนหัวเราะเสียงดังลั่นขณะมองมาที่ลู่ฉางเซิงจางอู่เว่ยและเฉินชิงซุยที่อยู่ณที่แห่งนี้จากนั้นก็เคลื่อนสายตามองคนนับร้อยบนภาพฉายแต่ละคนเป็นผู้อาวุโสที่ติดตามหยุนชิงเหยียนมาตั้งแต่แรกข้าไม่เคยปฏิบัติอะไรไม่ดีกับพวกเจ้าข้ากล้ากล่าวได้เลยว่าหากไม่มีข้าก็คงจะไม่มีพวกเจ้าในวันนี้ดังนั้นชีวิตของพวกเจ้าย่อมเป็นของข้าถ้าหากพวกเจ้าเลือกที่จะประท้วงด้วยความตายข้าก็จะให้พวกเจ้าได้สมปรารถนาเดี๋ยวนี้แหละทันทีที่เสียงหัวเราะของหยุนชิงเหยียนหยุดลงแววเยียบเย็นกัดกินผุดขึ้นในดวงตาของเขาแผดเผาวิญญาณของตนเองเชื่องช้าเกินไปในเมื่อเป็นการประท้วงด้วยความตายงั้นพวกเจ้าก็จงตายให้หมดเสียเถอะหยุนชิงเหยียนใช้เปลวเพลิงซึ่งสีสันราวสายฟ้าเผาลู่ฉางเซิงจางอู่เว่ยและเฉินชิงซุ่ยจนไม่เหลือแม้แต่เท่าธุลีทันทีห่างออกไปในสารสวรรค์บูนพาของแดนโกลาหลมังกรสวรรค์เสริญหยุนที่เป็นตัวแทนของดวงชะตาปรากฏตัวขึ้นพร้อมพ่นน้ำลายมังกรออกมาขุนนางอาวุโสนับร้อยกลายเป็นเท่าธุลีขุนนางที่เหลือในหอจินหลวนต่างเงียบสงัดผู้คนทั่วทั้งสารสวรรค์บูนพาในแดนโกลาหลต่างพากันเงียบงันไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าเฉินซือป๋อฉางซุนหยวนป๋อลี่เฟยเฉินกูเอ๋อต้านการประท้วงด้วยการปลิดชีพของคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ล้มเหลวทว่ากลับทำให้หยุนชิงเหยียนโกรธมากขึ้นอีกด้วยผู้คนของสารสวรรค์บูนพาจงฟังข้าไม่ต้องการคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของพวกเจ้าข้าแค่ต้องการให้พวกเจ้าปฏิบัติตามบัญชาของข้าโดยไม่มีเงื่อนไขนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ที่ประท้วงด้วยความตายจะถูกกักขังไป9ชั่วโคตร
หยุนชิงเหยียนปลุกระดมพลังของสารสวรรค์บูรพาแล้วถ่ายทอดเสียงของตนเองเข้าสู่จิตใจของผู้คนทั้งหมดในสารสวรรค์บูรพาสารสวรรค์บูรพาในตอนนี้ครอบคลุมเขตแดนของจักรวาลตะวันออกกว่า9ใน10ส่วนไม่นับว่ากล่าวเกินจริงเลยหากจะบอกว่าคำพูดของหยุนชิงเหยียนเท่ากับกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลแล้วกองทัพหมาป่าสวรรค์ต่างถูกส่งออกไปจับกลุ่มผู้ที่กระจายข่าวลือค่ายกลเคลื่อนย้ายนับไม่ถ้วนในแดนเซียนเปิดการทำงานขึ้นในตอนนี้ผู้ที่โดนจับตัวจะถูกส่งตัวไปที่นรกแห่งบาปผ่านค่ายกลเคลื่อนย้ายทันทีเดิมคาดกันว่าคนที่ปล่อยข่าวลือน่าจะมากกว่า 1,000 ล้านคนแต่เพียงแค่วันเดียวกองทัพหมาป่าสวรรค์ครองจับตัวที่ปล่อยข่าวลือมากกว่า 10,000 ล้านคนแล้ว 10,000 ล้านคนนี่มันไม่มากเกินไปหน่อยหรือในตอนนี้แดนสวรรค์เต็มไปด้วยความโกลาหลและเต็มไปด้วยเหล่าทหารไปทุกหย่อมหญ้าเกือบทุกบ้านเรือนปิดประตูสนิทเมืองมากมายนับไม่ถ้วนที่แต่เดิมเต็มไปด้วยความแออัดและผู้คนหลั่งไหลเข้ามากว่า10ล้านหรือ100ล้านคนกลับกลายเป็นเมืองร้างในชั่วข้ามคืนโดยไม่พบเห็นผู้ใดตามท้องถนนเลยตอนนั้นเองทุกคนเข้าใจวิธีของหยุนชิงเหยียนกันอย่างชัดแจ้งแล้วในสายตาของพวกเขาหยุนชิงเหยียนไม่ใช่คนเลือดเย็นอีกต่อไปแล้วทว่ากลับกลายเป็นคนโหดเหี้ยมมิฉะนั้นจะลงโทษเพราะคำพูดของพวกเขาแล้วขับไล่ผู้คนนับหมื่นล้านคนไปที่นรกแห่งบาปได้อย่างไรกันมิฉะนั้นเขาจะไม่สนใจคนเก่าคนแก่ของตนเองได้อย่างไรกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสิ้นชีพของสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนที่ทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนในแดนสวรรค์ต้องทอดถอนใจตอนที่หยุนชิงเหยียนยังเป็นจักรดีฮยุนสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนคือผู้มีชื่อเสียงเรื่องในแดนสวรรค์ทุกคนในแดนสวรรค์ต่างรู้ว่าสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับจักรพรรดิหยุนมากจากบางมุมมองสิบผู้กล้าแห่งวังหยุนไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของหยุนชิงเหยียนแต่เป็นพี่น้องของหยุนชิงเหยียนทว่าตอนนี้สิบผู้กล้าแห่งวังหยุนกลับสิ้นชีพลงเช่นกันในตอนนี้มีเงาร่างก้าวสายอยู่กลางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนอกแดนสวรรค์กำลังเฝ้ามองดูสารสวรรค์บูรพาแห่งที่สองที่หยุนชิงเหยียนอยู่หยุนชิงเหยียนจะต้องยอมจำนนมิฉะนั้นคงกลายเป็นก้างชิ้นโตของแดนต้องห้ามความโหดเหี้ยมที่หยุนชิงเหยียนแสดงออกมาในตอนนี้อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์เพียงสองอย่างจักรวาลแห่งนี้ถูกเขาควบคุมโดยสิ้นเชิงหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับตาลปัดกระตุ้นให้ทั่วทั้งจักรวาลต่อต้านเขาทว่าเมื่อตัดสินจากฐานพลังของหยุนชิงเหยียนพลังที่เขาควบคุมอยู่น่าจะเป็นอย่างแรกดังนั้นสำหรับหยุนชิงเหยียนแล้วจึงมีทางเลือกอยู่เพียงแค่สองทางเท่านั้นทางแรกคือดึงเขาเข้าสู่แดนต้องห้ามและอีกทางก็คือสังหารเขาทิ้งเสียหลังจากกล่าวคำว่าสังหารเขาทั้งสามคำบรรพชนทั้งเก้าของเก้าตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ต่างก็เงียบไปเมื่อคำนึงถึงฐานพลังของหยุนชิงเหยียนในตอนนี้ผนวกกับการปกป้องของทั่วทั้งสารสวรรค์บูรพาที่อยู่เบื้องหลังเขาหยุนชิงเหยียนแทบจะเป็นเทพเซียนในจักรวาลตะวันออกอยู่แล้วถึงพวกเขาทั้ง9คนร่วมมือกันก็ยังไม่แน่ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะหยุนชิงเหยียนได้เงาร่างหนึ่งพุ่งมาจากแดนสวรรค์อย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาเดียวเงาร่างนั้นลอยห่างจากบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์นับหมื่นเมตรแล้วคารวะผู้อาวุโสทั้ง9เงาร่างนี้ปกคลุมไปด้วยกลิ่นอายลึกลับแม้จะมีกลิ่นอายลึกลับทว่าก็ยังไม่คู่ควรให้กล่าวถึงต่อหน้าบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์หยุนชิงเหยียนสั่งให้เจ้ามางั้นหรือบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ขมวดคิ้วเล็กน้อยถูกต้องเงาร่างที่อบล้อมด้วยกลิ่นอายลึกลับพยักหน้าฝ่าบาทของเราอยากจะเชิญผู้อาวุโสทั้ง9มาสนทนากันณศาลสวรรค์แห่งที่2ถึงจะสังเกตไม่พบความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้าของบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ทว่าพวกเขากลับลอบสื่อสารกันเป็นการส่วนตัวหยุนชิงเหยียนเชิญเราข้าเกรงว่าจะเป็นงานเลี้ยงหงเหมือนเสียมากกว่าถ้าเราไปตามนัดเราจะตกหลุมพรางหรือไม่งานเลี้ยงหงเหมือนหมายถึงการใช้งานเลี้ยงเป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนเราไปไม่ได้อย่างไรก็ตามทัศนคติของหยุนชิงเหยียนมีต่อเราก็ยังไม่แน่ชัดเกรงว่าคงไม่อาจรอดชีวิตกลับมาบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ไม่อยากเสี่ยงในอีกแง่หนึ่งพวกเขาค่อนข้างเกรงกลัวหยุนชิงเหยียนยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องเข้าไปในเขตแดนของหยุนชิงเหยียนเลยผู้อาวุโสทั้ง9ฝ่าบาทของเรายังบอกด้วยว่าเงาร่างที่แผ่กลิ่นอายลึกลับพลันกล่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าถ้าหากพวกท่านไม่แสดงความจริงใจมากพอเช่นนั้นก็อย่าโทษที่สารสวรรค์บูรพาลับมีดรอแดนต้องห้ามก็แล้วกัน
บรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์หน้าเปลี่ยนสีจากนั้นพวกเขาต่างก็แสดงความขุ่นเคืองของตนเองออกมาได้มาดูกันสิว่าหยุนชิงเหยียนของเจ้าจะเสียมารยาทกับแดนต้องห้ามอย่างไรบ้างฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนเราจะไม่ได้ปรากฏตัวเสียนานแม้แต่ผู้น้อยก็ยังกล้าข่มขู่เราเช่นนี้บรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ต่างโกรธเกรี้ยวไปเถอะเราไปพบหยุนชิงเหยียนกันบรรพชนทั้ง9พุ่งทยานไปที่สารสวรรค์แห่งที่2ในแดนสวรรค์แผ่นหยกปรากฏขึ้นในมือของพวกเขามีช่องทางเชื่อมมิติถูกผนึกอยู่ในแผ่นหยกหลังจากทุบหยกแล้วช่องทางเชื่อมมิติก็จะปรากฏออกมายอมให้คนในแดนต้องห้ามเข้ามาที่จักรวาลตะวันออกผ่านช่องทางเชื่อมมิติเข้ามาได้ผู้อาวุโสทั้ง9การห่อเหินเป็นเรื่องต้องห้ามในสารสวรรค์แก่งบูรพาทิตขอพวกท่านได้โปรดเดินบนพื้นดินด้วยเมื่อบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ห่อเหินมาถึงนอกสารสวรรค์แห่งที่2เงาร่างลึกลับก็กล่าวคำพูดหนึ่งขึ้นไร้เหตุผลสิ้นดีหัวขโมยตัวน้อยอย่างหยุนชิงเหยียนจะรังแกกันเกินไปแล้วบรรพชนคนหนึ่งเต็มไปด้วยความโกรธแต่ขณะที่เขากำลังจะคลุ้มคลั่งเขาก็ถูกขวางเอาไว้ใจเย็นก่อนเดินเข้าไปดูกันสิว่ามันจะเล่นลูกไม้อะไรบรรพชนของตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นด้วยสีหน้าบึ้งตึงหน้าหอจินหลวนสารสวรรค์แห่งที่2หยุนชิงเหยียนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์กล่ำก้มมองเหล่าบรรพชนของ9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ณเบื้องล่างหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นข้าจะไม่กล่าวอะไรกับพวกอสรพิษจอมทนงและเสแสร้งพวกเจ้าจะแสดงความจริงใจเช่นใดกันโอ้ข้าไม่เข้าใจว่าจักรพรรดิหยุนหมายถึงอะไรกันหนึ่งในบรรพชนทั้ง9กล่าวขึ้นย่อมเป็นความจริงใจที่มีต่อข้าหยุนชิงเหยียนมองทั้ง9คนแล้วกล่าวต่อความหมายในการดำรงอยู่ของแดนต้องห้ามคืออะไรคงไม่ต้องให้ข้ากล่าวหรอกนะตอนนี้ข้าควบคุมทั่วทั้งจักรวาลตะวันออกแล้วหากข้าไม่อนุญาตการที่แดนต้องห้ามของพวกเจ้าคิดจะทำลายจักรวาลแห่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากฝันลมๆแล้งๆบรรพชนทั้ง9คนต่างมีสีหน้าหวั่นใจพวกเขาได้ยินในคำพูดของหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนหมายความว่าหากเขาไม่อนุญาตก็เลิกฝันที่จะทำลายจักรวาลตะวันออกไปได้เลยไม่ใช่ว่าเขาคิดจะปกป้องจักรวาลแห่งนี้หรอกหรือในทางกลับกันหยุนชิงเหยียนในตอนนี้ไม่ใส่ใจเรื่องของจักรวาลตะวันออกด้วยซ้ำข้าไม่รู้ว่าจักรพรรดิหยุนต้องการความจริงใจเช่นใดกันบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวถามขึ้นหลอมรวมหลักฐานเต๋าใหม่ให้แก่ราชินีข้าหยุนชิงเหยียนค่อยๆกล่าวขึ้นมาถ้ามีข้อเรียกร้องอย่างอื่นเราย่อมสามารถสนองให้จักรพรรดิหยุนได้แต่ข้อเรียกร้องเช่นนี้บรรพชนทั้ง9คนต่างมีสีหน้าละอายใจไม่ใช่ว่าเราไม่อยากช่วยแต่เราทำไม่ได้บรรพชนตระกูลหวงกูกล่าวต่อไปอีกว่ามีเพียง2วิธีเท่านั้นที่จะควบแน่นหลักฐานเต๋าให้เทพปีศาจเจียงได้หนึ่งคือถ่ายเต๋าชีวิตทั้งหมดเข้าไปในร่างของนางและอีกวิธีหนึ่งคือให้ราชาเทพควบแน่นหลักฐานเต๋าให้นางเป็นการส่วนตัวหากมองย้อนกลับไปคนสุดท้ายที่เข้าใจเต๋าชีวิตคือนักพรตชิงซานแต่เขาก็สิ้นชีพไปในสงครามสังหารเทพหลายปีมาแล้วหลังจากนักพรตชิงซานไม่มีผู้ใดในจักรวาลตะวันออกสามารถเข้าใจเต๋าชีวิตได้อีกเลยส่วนราชาเทพไม่เคยปรากฏตัวในจักรวาลตะวันออกด้วยซ้ำแม้แต่ในแดนเทพก็ถือเป็นตัวตนสูงสุดบรรพชนตระกูลหงกู่หมายความว่ามีหนทางที่จะหลอมรวมหลักฐานเต๋าให้เจียงรั่วเซียนอยู่2วิธีแต่โดยแท้จริงแล้วทั้ง2วิธีนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุกล่าวคือเจ้าไม่มีวิธีหลอมรวมหลักฐานเต๋าหยุนชิงเหยียนกล่าวเสียงเย็นดูเหมือนจิตสังหารกำลังปกคลุมทั่วทั้งหอจินหลวนบรรพชนทั้ง9มีหน้าเปลี่ยนสีพวกเขาสัมผัสได้ถึงจิตสังหารหยุนชิงเหยียนกำลังจะโจมตีพวกเขาจักรพรรดิหยุนอย่าโอหังให้มันมากนักบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นต่อให้เจ้าสังหารเราก็ไม่ทำให้มีอะไรดีขึ้นนอกจากเพิ่มพูนความเกลียดชังและความโกรธแค้นของแดนต้องห้ามและยิ่งไปกว่านั้นเราก็มีวิธีอื่นเพื่อช่วยเจียงรั่วเซียนแต่วิธีเช่นนี้เจ้าจะต้องไม่เข้ามายุ่งเกี่ยววิธีอื่นหยุนชิงเหยียนมองบรรพชนตระกูลหวงกู่จิตสังหารของเขาไม่ได้หายไปหากคำพูดของบรรพชนตระกูลหวงกู่ไม่ถูกใจเขาจะลงมือทันทีบรรพชนตระกูลหวงกู่เริ่มหยุดกล่าวและดูเหมือนกำลังดิ้นรนตะเกียกตะกายหลังจากสูดหายใจลึกๆเขาก็กล่าวขึ้นมาว่าเราติดต่อกับแดนเทพมาโดยตลอดเทพที่เราเคารพสักการะในแดนต้องห้ามคือราชาเทพถ้าหากจักรพรรดิหยุนสามารถเกลี้ยกล่อมราชาเทพผู้นี้ได้เขาต้องมีวิธีสร้างหลักฐานเต๋าใหม่ให้เจียงรั่วเซียนได้แน่ช้าก่อน
หยุนชิงเหยียนค่อยๆโบกมือเพื่อส่งสัญญาณบอกให้บรรพชนตระกูลหวงกู่หยุดกล่าวคำพูดข้าไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของเจ้านักเจ้าหมายความว่าแดนต้องห้ามของพวกเจ้าติดต่อกับแดนเทพมาโดยตลอดแต่ติดต่อผ่านการเคารพสักการะราชันในแดนเทพหรือถูกต้องบรรพชนตระกูลหวงกู่พยักหน้ากล่าวคือราชาเทพผู้นี้ไม่ได้อยู่ในจักรวาลตะวันออกหรือแดนต้องห้ามหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นอีกครั้งถูกต้องแล้วบรรพชนตระกูลหวงกู่พยักหน้าอีกครั้งในเมื่อเขาไม่ได้อยู่ในแดนสวรรค์แล้วเขาจะใช้อะไรมาหลอมรวมหลักฐานเต๋าให้ราชินีข้าจิตสังหารของหยุนชิงเหยียนปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาคือราชาเทพเขาสามารถสังหารคนในห้วงมิติและการเวลาที่แตกต่างกันได้ตามใจปรารถนาการหลอมรวมหลักฐานเต๋าเป็นเรื่องยากในสายตาของเราแต่สำหรับราชาเทพผู้สูงส่งกลับไม่ต่างอะไรกับเรื่องอันหาสาระไม่ได้เมื่อบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวถึงราชาเทพดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวข้ารู้จักเทพระดับล่างเทพระดับกลางและเทพระดับสูงข้าไม่รู้ว่าราชาเทพจะเทียบกับเทพระดับสูงได้อย่างไรกันแววสงสัยผุดขึ้นในดวงตาของหยุนชิงเหยียนเขาไม่รู้จริงๆว่าราชาเทพอยู่ในระดับใดขอบอกตามตรงถ้าหากเทพระดับสูงคือขุนนางขั้นเก้าของสารสวรรค์บูรพาของเจ้าเช่นนั้นราชาเทพก็คือขุนนางขั้นหนึ่งความแตกต่างระหว่างทั้งสองระดับขั้นย่อมไม่สามารถอธิบายด้วยระยะห่างได้อีกต่อไปบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นบรรพชนทั้งเก้าของเก้าตระกูลแห่งวิธีสวรรค์ต่างลงมาจากแดนเทพดังนั้นพวกเขาย่อมรู้ว่ามีความลับมากมายในแดนเทพเป็นเพราะพวกเขาล่วงรู้ความลับที่อาจจะทำให้ถึงชีวิตของราชาเทพอันเป็นที่เคารพสักการะในแดนต้องห้ามหากเป็นเวลาปกติถ้าอยู่ในแดนเทพลำพังด้วยตัวตนของพวกเขาอย่าว่าแต่ติดตามราชาเทพเลยพวกเขาไม่คู่ควรที่จะได้เข้าพบราชาเทพเสียด้วยซ้ำไปสิ่งนี้ช่างราวกับราชวงศ์ในแดนมนุษย์ขุนนางขั้นเก้าจะเข้าพบเสนาบดีได้อย่างไรกันที่เจ้าบอกว่าไม่ให้ข้าเข้ามายุ่งเกี่ยวหมายความว่าเช่นใดกันหยุนชิงเหยียนกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้งเพราะจักรวาลตะวันออกช่างพิเศษนักแม้แต่ราชาเทพผู้สูงส่งก็ไม่สามารถเข้าสู่จักรวาลตะวันออกได้ฉะนั้นหากเจ้ากิจจะให้ราชาเทพหลอมรวมหลักฐานเต๋าให้ราชินีของตนเองเจ้าก็ต้องไปที่แดนต้องห้ามเมื่อบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวเช่นนี้พวกเขาก็พากันจับจ้องมาที่หยุนชิงเหยียนหากข้าอยู่ในแดนต้องห้ามฐานพลังของข้าจะถูกจำกัดเอาไว้หรือไม่หยุนชิงเหยียนถามนอกเรื่องไม่บรรพชนของตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นสถานที่พิเศษของแดนต้องห้ามเป็นปราการธรรมชาติที่สามารถป้องกันไม่ให้มีผู้ใดเข้ามาในแดนต้องห้ามได้แต่ภายในแดนต้องห้ามไม่ต่างจากจักรวาลตะวันออกบอกตามตรงแดนต้องห้ามเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลตะวันออกเช่นเดียวกันนอกเหนือไปจากเก้าตระกูลแห่งวิธีสวรรค์แล้วยังมีขั้วอำนาจอื่นอยู่ในแดนต้องห้ามอีกงั้นหรือหยุนชิงเหยียนกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้งตระกูลเทียนเสินเป็นผู้นำของแดนต้องห้ามและมี18ตระกูลย่อย9ตระกูลแห่งวิธีสวรรค์เป็น1ใน18ตระกูลย่อยพลังพิเศษของตระกูลเทียนเสินเพียงตระกูลเดียวไม่ชัดเจนเพราะไม่มีผู้ใดในแดนต้องห้ามกล้าขัดบัญชาของตระกูลเทียนเสินบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นไม่มีผู้ใดกล้าขัดบัญชาของตระกูลเทียนเสินเลยเชียวหรือหยุนชิงเหยียนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจจักรวาลตะวันออกในตอนนี้สามารถเข้ากับเทพระดับกลางได้ในเมื่อแดนต้องห้ามเองก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลตะวันออกเช่นกันก็หมายความว่าผู้แกร่งกล้าของตระกูลเทียนเสินเป็นเทพระดับกลางขั้นสูงสุดงั้นหรือพวกเจ้าทั้ง9คนเป็นเทพระดับกลางมิหนำซ้ำยังเป็นเทพระดับกลางขั้นสูงสุดทำไมจึงไม่กล้าขัดบัญชาของตระกูลเทียนเสินเล่าบรรพชนตระกูลหวงกู่มองหยุนชิงเหยียนด้วยความชื่นชมการที่เขาสามารถบอกได้เช่นนั้นก็นับว่าเขาคู่ควรแก่การเป็นจักรพรรดิหยุนถามคำถามสำคัญทันทีที่เขาเปิดปากตระกูลเทียนเสินเป็นทายาทของราชาเทพอันเป็นที่เคารพสักการะในแดนต้องห้ามมีเพียงตระกูลเทียนเสินเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับราชาเทพได้ดังนั้นความปรารถนาของตระกูลเทียนเสินนั้นหากมองจากบางแง่มุมก็เป็นตัวแทนความปรารถนาของราชาเทพผู้สูงส่งอีกด้วยการเชิญข้าไปที่แดนต้องห้ามเป็นเจตจำนงของพวกเจ้าทั้ง9คนหรือตระกูลเทียนเสินกันแน่หยุนชิงเหยียนถามขึ้นมาอีกครั้งแน่นอนว่าย่อมเป็นเจตจำนงของตระกูลเทียนเสินอยู่แล้วบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นโดยไม่ต้องคิดเลยถ้าหากผู้ที่ไม่ได้มาจากแดนต้องห้ามอยากจะเข้ามาในแดนต้องห้ามก็ต้องได้รับอนุญาตจากตระกูลเทียนเสินเสียก่อนตระกูลเทียนเสินมีท่าทีกับข้าเช่นใดบ้าง
หยุนชิงเหยียนกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้งนี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดเอาชนะทุกวิธีบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไม่สำเร็จเล่าหยุนชิงเหยียนกล่าวถามขึ้นมาอีกครั้งเช่นนั้นก็จะกำจัดเจ้าทิ้งโดยไม่เกี่ยงวิธีการบรรพชนตระกูลหวงกู่ไม่ได้ปิดบังเราจะไปกันเมื่อไหร่หยุนชิงเหยียนครุ่นคิดเล็กน้อยเจ้าตัดสินใจว่าจะไปที่แดนต้องห้ามกับเรางั้นหรือบรรพชนตระกูลหวงกู่มองด้วยความเบิกบานใจแน่นอนหยุนชิงเหยียนกล่าวขึ้นตอนนี้ผู้ที่ข้าใส่ใจมากที่สุดคือราชินีของตนเองในเมื่อแดนต้องห้ามน่าจะหลอมรวมรากฐานเต่าให้นางได้แล้วข้าจะไม่เข้าสู่แดนต้องห้ามได้อย่างไรกันถ้าหากจักรพรรดิหยุนสะดวกเจ้าก็สามารถไปที่แดนต้องห้ามได้บรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นมาทันทีเอาล่ะเช่นนั้นก็ออกเดินทางกันเลยหยุนชิงเหยียนพยักหน้าในขณะนั้นเองหยุนชิงเหียนก็ออกจากดินแดนไปพร้อมกับบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิถีสวรรค์ทั้ง9คนนี้พาหยุนชิงเหยียนไปยังสุดจักรวาลตะวันออกเป็นทิศทางที่ตั้งของชายแดนแต่ก่อนที่พวกเขาจะมาถึงชายแดนพวกเขาก็หยุดลงในดาราจักรอันมืดมิดบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิถีสวรรค์ประทับฝ่ามือลงตรงหน้าหยุนชิงเหยียนจากนั้นก็เปิดค่ายกลเคลื่อนย้ายพลังต้นกำเนิดอันน่าสะพรึงกลัวกระเพื่อมไหวออกมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายเมื่อเห็นค่ายกลเคลื่อนย้ายก็ไม่ยากเลยที่จะรู้สึกราวกับค่ายกลเคลื่อนย้ายเช่นนี้นำไปสู่โลกอีกมิติหนึ่งพลังต้นกำเนิดบริสุทธิ์อะไรกันแววประหลาดใจวูบผ่านจิตใจของหยุนชิงเหยียนแม้แต่จักรวาลอย่างแดนโกลาหลแดนเต๋าและแดนพุทธะก็ไม่สามารถให้กำเนิดพลังต้นกำเนิดอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนั้นได้เพียงแค่อนุมานจากพลังต้นกำเนิดเราก็สามารถพบเห็นได้จากด้านที่แดนต้องห้ามเป็นโลกที่เหนือกว่าแดนโกลาหลพลังต้นกำเนิดคือพลังดั้งเดิมตอนที่โลกถือกำเนิดขึ้นมาปกติมักจะมีเพียงเจตจำนงแห่งโลกเท่านั้นที่จะสามารถกระตุ้นพลังต้นกำเนิดได้สาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่คนของแดนต้องห้ามไม่สามารถเข้าไปในแดนต้องห้ามได้ก็เพราะพลังต้นกำเนิดหยุดพวกเขาไว้จักรพรรดิหยุนหากเจ้าไม่ถือสาเราจะขอใช้กระจกสวรรค์ตรวจสอบเจ้าได้หรือไม่บรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเขาล่วงรู้จุดประสงค์ของบรรพชนตระกูลหวงกู่พวกเขาเกรงว่าหยุนชิงเหยียนจะลอบพาผู้อื่นมาด้วยยกตัวอย่างเช่นพกพาโลกเล็กๆมาด้วยและมีกองทัพนับพันซ่อนอยู่ในโลกเล็กๆเมื่อใช้กระจกสวรรค์สามารถมองเห็นวัตถุในแหวนมิติของหยุนชิงเหยียนได้ด้วยซ้ำกระจกสวรรค์บรรพชนตระกูลหวงกู่ยื่นฝ่ามือไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายทันใดนั้นกระจกโบราณก็พุ่งออกมาจากตรงนั้นบรรพชนตระกูลหวงกู่คว้ากระจกโบราณเอาไว้แล้วหันมันไปทางหยุนชิงเหยียนทันใดนั้นลำแสงสีทองอันน่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดออกมาแล้วหยุนชิงเหยียนก็ถูกอบล้อมเอาไว้ทันทีเมื่ออยู่ภายในลำแสงสีทองทุกสิ่งทุกอย่างในตัวหยุนชิงเหยียนก็เผยออกมาจุดตันเถียนรักฐานเต่าวิญญาณและสมบัติที่เขาพกพาเอาไว้ทั้งหมดปรากฏในกระจกสวรรค์ช่างเป็นจุดตันเถียนรักฐานเต๋าและวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวสมกับเป็นจักรพรรดิหยุนมิหนำซ้ำยังมีห้วงจิตที่เข้ากับพลังดวงชะตาเป็นพิเศษอีกต่างหากร่างกายเป็นกายโกลาหลแต่กำเนิดขั้นสูงสุดในตำนานบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิถีสวรรค์รู้สึกตกตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่าหยุนชิงเหยียนน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากนักจากนั้นแสงสีทองจากกระจกสวรรค์ก็ฉายส่องเข้ามาในฝักกระบี่หลังจากยืนยันได้ว่าไม่มีมิติซ่อนอยู่ในฝักกระบี่มันก็จะลอบเข้าไปในกระบี่จันเทียนศักดิ์สิทธิ์กระจกสวรรค์เคลื่อนไปที่แหวนมิติในมือของหยุนชิงเหยียนอย่างรวดเร็วอีกครั้งภายในแหวนที่เขากำลังสวมอยู่มีโอสถอาวุธวิเศษและวัสดุสร้างค่ายกลนับไม่ถ้วนทั้งยังมีอีกหลายอย่างที่บรรพชนทั้ง9ไม่รู้จักแต่สามารถสัมผัสได้ถึงว่าเป็นอาวุธวิเศษอันน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักหลังจากยืนยันได้ว่าไม่มีมิติซ่อนอยู่ในแหวนมิติอีกกระจกสวรรค์ก็เคลื่อนไปอีกที่หนึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบรรพชนตระกูลหวงกู่ก็เก็บกระจกสวรรค์สิ่งที่บรรพชนทั้ง9ไม่รู้ก็คือกระจกสวรรค์ไม่ได้ฉายไปที่แผ่นศิลาสยบมารทั้ง8แผ่นในห้วงจิตของหยุนชิงเหยียนเรียบร้อยแล้วบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นจักรพรรดิหยุนเจ้าไม่จำเป็นต้องฝ่าฝืนข้าจะพาเจ้าเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายดีหยุนชิงเหยียนพยักหน้าไปกันเถอะบรรพชนตระกูลหวงกู่บกมือแล้วพาหยุนชิงเหยียนและอีก8คนเข้าไปในค่ายกลเคลื่อนย้ายพร้อมกันค่ายกลเคลื่อนย้ายเปิดการทำงานแล้วส่งทุกคนไปอีกมิติหนึ่งแทบจะในขณะเดียวกันประมาณชั่วหนึ่งก้านทูบ
หยุนชิงเหยียนกับพวกก็ปรากฏตัวอยู่บนแท่นกลางอากาศแท่นสร้างขึ้นนี้บนยอดเขาสูงหากกวาดตามองไปรอบๆก็จะเห็นทัศนียภาพทั้งหมดในแวบเดียวผู้คนนับหมื่นเข้าแถวกันอยู่ใต้เขาสูงทันทีที่หยุนชิงเหยียนกับพวกปรากฏตัวขึ้นผู้คนนับหมื่นก็คุกเข่าลงทันทียินดีต้อนรับการกลับมาของเหล่าบรรพชนผู้คนเหล่านี้ล้วนมาจากเก้าตระกูลแห่งวิถีสวรรค์จักรพรรดิหยุนถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าจะเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในจักรวาลตะวันออกแต่ข้าก็อยากจะเตือนเจ้าว่าแดนต้องห้ามให้ความเคารพตระกูลเทียนเสริญฉะนั้นเมื่อเจ้าพบตระกูลเทียนเสริญก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมด้วยบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นมาหยุนชิงเหยียนไม่ตอบคำถามนี้แต่กล่าวว่าไปกันเถอะพาข้าไปพบตระกูลเทียนเสริญหยุนชิงเหยียนปกปิดปราณสัมผัสเอาไว้นานแล้วเขาเข้าใจกฎฟ้าดินของดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างดีหยุนชิงเหยียนพบว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากดินแดนในจักรวาลตะวันออกแน่นอนว่าพลังที่เต็มไปทั่วทั้งฟ้าดินย่อมมากกว่าแดนโกลาหลทว่าก็เพียงแค่มากกว่าเท่านั้นไม่มีอะไรอีกในขณะเดียวกันหยุนชิงเหยียนก็พบว่าไม่มีเจตจำนงในแดนต้องห้ามข้าแจ้งข่าวการมาเยือนของเจ้าให้ตระกูลเทียนเสริญได้รับทราบแล้วเช่นนั้นเจ้ากับข้าก็ได้แต่รอคอยเท่านั้นแล้วบรรพชนตระกูลหวงกู่กล่าวขึ้นหยุนชิงเหยียนพยักหน้าอย่างไม่ยี่หร่าตอนนี้หยุนชิงเหยียนได้มาถึงดินแดนมรดกตกทอดของตระกูลหวงกู่พร้อมกับบรรพชนตระกูลหวงกู่แล้วบรรพชนตระกูลหวงกู่จัดเตรียมสถานที่ชั้นเลิศให้แก่หยุนชิงเหยียนและความเข้มข้นของปราณโกลาหลก็มากกว่าความเข้มข้นทั่วไปของแดนต้องห้ามถึง10เท่าตัวในขณะเดียวกันก็มีสาวใช้2คนคอยรับใช้ชีวิตประจำวันของหยุนชิงเหยียนเพียงพริบตาเดียวก็ผ่านไป10วันแล้วหลังจากผ่านไป10วันหยุนชิงเหียนที่กำลังฝึกฝนราวกับลืมเลือนจุดประสงค์ของการมาที่แดนต้องห้ามตอนนั้นเองก็มีแขกสูงศักดิ์มาเยือนดินแดนมรดกตกทอดของตระกูลหวงกู่และบรรพชนตระกูลหวงกู่เองก็มาต้อนรับพวกเขาด้วยตนเองนอกจากนั้นยังมีบรรพชนคนอื่นๆจากอีก8ตระกูลด้วยคารวะผู้ปกครองเทพน้อยบรรพชนทั้ง9ของ9ตระกูลแห่งวิถีสวิถีคำนับอีกฝ่ายชายหนุ่มที่ถูกเรียกขานว่าผู้ปกครองเทพน้อยพยักหน้าเล็กน้อยพลางกล่าวด้วยสีหน้าเย็นข้ามีเวลาจำกัดรีบให้หยุนชิงเหยียนออกมาคุกเข่าคำนับข้าซะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ